ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมันติติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกพ่อตาน้องกตาบุญโยหลวงพ่อพระครูปราชญ์ไพรินทร์ติริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุพอนั่งตามสบายก็ขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในวันอะไรวันแม่ที่มาที่แม่ตายแล้วก็ไม่มาทุกคนมีแม่ยังไม่ต้องพูดมั้งเรื่องแม่พูดไปได้ร้องไห้เมื่อไรจะเลิกสักทีร้องไห้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกคนต้องทำในหลักครูบาอาจารย์ของศาสนาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคนเราเกิดมาทำไมที่อาจารย์เขาถามไหมเกิดมาทำไมพวกเราเกิดมาทำอะไรกันเพื่ออะไรคนเราเกิดมาเพื่อตายความตายมันมาพร้อมกับความเกิดที่คนชาวบ้านไม่รู้มันจะตายอ่ะพอเด็กเกิดลูกเกิดดีใจใหญ่เลยพวกก็ยิ้มย่องพาพวกพาฟุ้งไปเลี้ยงกันนู้นภัตตาคารดีใจลูกเกิดอยู่ไม่ถึง3วันลูกตายอ้าวเสร็จเลยทีนี้ทำฉลองใหม่ฉลองที่นิมนต์พระที่แรกไม่นิมนต์พระดีใจนิมนต์พวกเสียใจนิมนต์พระพระก็ไปเพราะคนเราไม่รู้ก็เลยคิดกันผิดทุกวันนี้คนเราคิดผิดลุงปู่สังวาพวกเราคิดผิดคนคิดถูกก็จะมาวัดมาแต่ก่อนที่ต้องเอาพระไปจุงมาอย่างโยมนี่ก็เรียกมาก่อนไม่ต้องเอาพระไปจุงพระไปจุงมันต้องใส่โลงมาอีกมันจะต้องมีการบรรทุกกันใหม่สู้มาอย่างนี้มาแท็กซี่เรียกมาเองเลยมาเรือมาได้มาอย่างเงี้ยเขาเรียกคิดถูกผู้ทั้งวันบอกคนคิดถูกจะมาตอนเป็นคนที่มาตอนตายเขาเรียกคนคิดผิดคิดว่าบ้านเราคนคิดถูกก็นี่วัดเราบ้านนี้ไม่ใช่ของเราวัดนี่วัดเราเราสร้างกันมาเองคนละ10 บาท20 บาทช่วยกันสร้างวัดสร้างมาเพื่ออะไรก็เพื่อมานอนตายที่วัดแกเลยไปนอนอยู่บ้านคนโง่แกนอนอยู่บ้านถ้าเดี๋ยวตายเขาก็ห้ามมาวัดลำบากลูกหลานคนฉลาดคนโบราณฉลาดปู่ย่าตายายฉลาดรุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายตายายอาตมาฉลาดมันรุ่นลุงปู่สังวาลเนี่ยฉลาดพาลูกหลานเขามาวัดหมดท่านปฏิบัติได้ก็มาบอกเอ้ยนรกสวรรค์มันมีจริงๆนะถามไปเล่นไปท่านก็มาซ่อนปลดลูกปลดหลานก็เข้าวัดกันคนทำไมก่อนพูดง่ายไม่ดื้อเลี้ยงง่ายคนแก่ทำไมก่อนจะเลี้ยงง่ายคนทำไมนี่เอาแต่ใจตัวเองเลี้ยงยาก
เลี้ยงลูกก็เลี้ยงยากพ่อแม่ก็เลี้ยงยากให้ลูกก็จะเอาใจตัวเองให้พ่อแม่ก็จะเอาแต่ใจตัวเองความใจร้อนเกิดขึ้นในบ้านเราก็หาความทุกข์ไม่เจอครับมีแต่ความทุกข์คนสมัยก่อนเขาจะต้องไปวัดวันพระเนี่ยไปวัดนี่โชคดีของพ่อนั้นตั้งไว้ให้วันเศร้าเป็นวันอุโบสถวันพระวันอุโบสถ ก็มาวัดมานอนวัดหาดติงบ้านมั่งเพราะบ้านมันนอนมานานแล้วนอนกันมา40-50 ปีแล้วก็หัดมานอนวัดมั่งวัดมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาเนี่ยทุกคนต้องมามาเพื่อปฏิบัติเพื่อนั่งพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์สอนมาตอนหัวค่ำเนี่ยต้องเอาไปใช้ แล้วก็ต้องใช้ทุกคนด้วยไม่ใช้ก็ต้องดิ้นปุดเพราะมันปวดนะปวดมั่งเมื่อยมั่งคนจะตายมันก็ไม่ใช่นอนหลับตายเราไปดูนั่งมากนอนหลับงงไงมันตายไปงั้นมันในนั่งเรื่องจริงยากที่เราจะมานั่งนอนหลับตาตายมันจะชักกระตุกกึกงักกึกงักคนรวยยิ่งตายยากใหญ่ทุกวันนี้เงินเยอะ เงินเยอะก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่ไปเงินมันเยอะไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็หลักสร้างเหมือนกันหมด30 บาทตายทุกโรคก็เสีย30 บาทตายทุกโรคเป็นหม้อก็ดูแล้วนี่ไม่ให้แล้วให้กลับบ้านเลยเหมือนคนที่ อยู่นู่นดันช้างแก่คนจนจนไม่มีจะกินตอนนั้นต้องมาไปทำวิทยุไปสร้างสถานีวิทยุไปหาซื้อที่กันเพราะถูกไล่ที่ถูกไล่วิทยุเปิดมาก่อนเปิดอยู่เข้าทัมมี่วิทยุมันดับก็มีคนโทรมาวิทยุดับ มาก็ไปดูว่าวิทยุไม่ดับไปเจอพระหลวงพ่อทำไมวิทยุดับผมดับเองเนี่ยผมไม่อยากได้วิทยุอ้าวไม่อยากได้ก็ดับวิทยุเลยเปลืองไฟบอกแล้วกลับมาบอกหลวงพ่อหาซื้อที่ใหม่ เมื่อก่อนตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่บนแค่อยู่เนินๆนิดเดียวก็เลยห้าซื้อที่ใหม่ไปซื้อก็ขับรถไปก็ห้าที่ซื้อกันก็เลยไปได้ซื้อที่ทุ่งกวางก็เป็นบุญของคนสุพรรณนะที่ได้เศร้าวิทยุอันใหม่ที่อยู่บนยอดเข้าอันเก่าอยู่แค่เนินๆเข้าดังไม่ไกลแต่ยิ่งทุกวันนี้ก็มาถูกตัดเศร้าเหลือ60 เมตรยิ่งไปใหญ่เลย ดังไกลๆเลยนี่มันอยู่ยอดเข้าได้เปรียบไปขอซื้อเขาก็จำไม่ผิดไรละ70,000 บาทที่มีหกไร่เขาบอกค่ายตามที่ตามใบมีเจ็ดไร่แต่ที่จริงวัดมี6 ไร่ก็ซื้อตั้งวิทยุก็ไปอยู่ปลายไส้มันโชควาสนาเลย ไปอยู่ไฟปลายไส้พอใช้ไฟดับอีกไฟไม่พอไฟต้อง120มันมีไฟอยู170 กว่าร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดปลายไส้เลยไปครอบไฟบ้านนี้แหละให้ไปครอบไฟเข้าใช้เดี๋ยวออกค่าไฟให้ไปเจอคนเนี่ยเป็นอัมพาตพูดได้แต่ดุกดิกไม่ได้ นอนดุกดิกไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำกันก็เลยคุยกันข้อไฟใช้หน่อยเดี๋ยวออกข้อไฟก็เลยเขาก็ให้ใช้พอใช้ก็ถ้ามันเป็นอะไรบอกเป็นอัมพาตเขาโยมไม่โชคดีเนี่ยเจอเจ้าของยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้บางทีเดินได้
แกก็เล่าให้ฟังกันไปโรงพยาบาลไปนอนดุกดิกไม่ได้หมอบอกให้กลับบ้านเอาไม่รักษาบอกไม่ต้องรักษาหรอกมันไม่ให้หรอกคนจนก็30 บาทก็ไปนอนบ้านเปลืองเตียงเอาไว้เตียงไว้คนอื่นอยู่เอาไล่กลับบ้านแกก็กลับไปบ้านเวลาเป็นมากๆแกก็ไปโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านนอนจนก้นเน่าเลยตูดเน่าอากาศร้อนด้วยเขาก็แต่กรรมแกเยอะน่ะแกเป็นกรรมในโลกนี้มันโลกกรรมก็เลยทำวิทยุอยู่นั่นเสร็จเรียบร้อยก็เปิดวิทยุก็จนเปิดวิทยุแล้วค่อยเอายามาให้กินต้องไล่เดือนปล่อยเป็นเน่าอย่างนั้นก่อนคนมันไม่หมดกรรมเราก็ลืมเลยว่าเอายามาให้กินนึกขึ้นได้ก็เอายามาให้กินตอนไปทอดพระบากันธรรมดาคนทั่วไปกินซ่ามมอก็ต้องลุกขึ้นเดินได้เดินไม่ได้ก็ต้องยืนได้นั่งได้ให้กินไป5 หม้อเพิ่งจะนั่งได้ทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปแกก็ต้มยาจืดๆนะกินไปทีแกเดินได้เอาอีตอนเอายามันเดินไม่ได้กินไป5-6 หม้อเดินได้ทุกวันนี้เดินได้ก็เลยไปบอกหม้อไปแจ้งเกิดใหม่ไปแจ้งเกิดใหม่เพราะว่าเดินได้แล้วหม้อบอกชาตินี้เดินไม่ได้แล้วเราทำให้เดินได้คนเรามีกรรมไม่เหมือนกันคนนี้เมาแล้วชอบตีม้าชอบทุบม้าให้เล่าให้ฟังเป็นคนใจร้ายตีม้าเมาแล้วก็อาละวาดก็กรรมแกเที่ยวไปตีมากทุกมากแกก็เลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยทุกวันนี้แกเดินได้ก็เลยให้เฝ้าวิทยุให้เงินเดือนละ2,000ให้แกสร้างบารมีไปด้วยคอยปิดวิทยุแกเดินเป็นคนเดินก็กักก็กักใช้ไม้เท้าพอฟ้าร้องฮึ่มฮึ่มฮึ่มหัวคามปิดเลยดึกๆคนก็ฟังวิทยุดับทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าเปิดแกมืดๆแกก็ไม่มาก็ยังดีทุกวันนี้ฟังไกลวิทยุเครื่องเนี่ยฟังไกลตอนเนี้ยถ้าไม่มีคลื่นอื่นแทรกอาตมาเคยไปจังหวัดสิงห์บุรีแล้วยิงรถไส้เอเชียไปตาขีเมื่อปีที่แล้วยังฟังได้เลย 89.00 คนฟังเยอะหลวงพ่อท่านสร้างไว้ให้ญาติส่งขอญาติคนเราทุกวันนี้มีความทุกข์เยอะทุกข์ไม่หาทางออกไม่ได้ก็ผูกคอตายกินยาตายเยอะต่อไปคนจะเป็นอย่างนี้เยอะคิดสั้นเยอะหาทางดับสังขารเยอะสังขารร่างกายเราเนี่ยดับแล้วมันเป็นสุขพอกายดับแล้วมันก็สุขเผาไฟก็ไม่ร้อนเรียกดับสังขารแต่แล้วเป็นสุขนี่เรามานั่งนี่เรามาดับสังขารดับที่ยังไม่ตายมันจะได้เป็นสุขก่อนตายคนมันต้องสุขก่อนตายไม่ตายแล้วเป็นสุขตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ดับสังขารก็นี่มานั่งที่เรามานั่งพุทโธพุทโธเนี่ยนี่มาดับสังขารมันดับชั่วคราวมันก็มีความสุขชั่วคราวในเมื่อเราจิตเราจดจ่ออยู่ลมเข้าลมออกก็จะมีความสุขสุขจากความหยุดที่คิดเรื่องที่บ้านคิดเรื่องคนอื่นมานั่งคิดอยู่ลมหายใจกับปัจจุบันนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะต้องเอาไปใช้ก่อนที่เราจะหมดลมต้องใช้คนตายทรมานมากเลยอาตมาเห็นมาเยอะคนตายไม่มีสมาธิเนี่ยปวดก็ต้องให้หมอเขาช่วยฉีดยาฉีดทุก8 ชั่วโมงเป็นมะเร็งกระดูกฉีด8 ชั่วโมงเอาแล้วปวดอีกแล้วฉีดอีกแล้วฉีดแต่มอร์ฟีนเพราะว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจะทนไม่ได้คนที่ไม่มีสมาธิทนความปวดไม่ได้มันโยมนั่งนะก็พลิกกันไปพลิกกันมาใช่ไหมนิดเดียวขนาดยังไม่ถึงตายยังต้องนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาเลยคอยพลิกพรับแพรบพรับเป็นปิ้งปลาหม้อเลยกลัวจะไหม
เราต้องทนเนี่ยนั่งลองทนอาตมาก็ต้องทนไม่ทนก็ไม่ได้ได้โยมก็ว่าอะไรพระกรรมฐานไงพลิกอยู่เรื่อยเลยเราจะมาซ่อนโยมถ้าพระยังพลิกเรื่อยโยมก็พลิกมั่งดิอันนี้โยมไม่พลิกอาตมาก็ไม่พลิกถ้าโยมพลิกได้อาตมาก็พลิกติดเชื้อน่ะเหมือนโรคตายอาตมาตายได้โยมก็ต้องตายถ้าโยมตายได้อาตมาก็ตายนี่โยมต้องเอาอาตมาเป็นตัวอย่างนะเพราะอาตมานั่งองค์เดียวถ้าเอาโยมเป็นตัวอย่างก็คนนู้นพลิกคนนี้พลิกคนเยอะคนเยอะถ้าอาตมาพลิกโยมค่อยพลิกนะนายโยมพลิกก่อนแล้วรีบพลิกกลัวจะไม่ได้พลิก ต้องตั้งสัจจะว่าเรานั่งตรงนี้แล้วเราจะไม่ขยับเราจะไม่พลิกไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราจะทนถ้าเราจะตายตอนนี้เราจะทนจะทนได้ไหมคนถ้าไม่มีสมาธิจะทนยากจิตไม่เคยว่างทนยากเคยไม่รู้จักเวทนาซ้ำทุกขเวทนามันเกิดกันเรามันเกิดที่กายแต่มันต้องดับที่ใจมันเกิดที่กายแต่ดับที่กายไม่ได้มันดับที่ใจถ้าดับที่กายก็ตายอย่างเดียวเพราะคนมันมีทุกข์ทั้งวันกายทุกข์ทั้งวันไม่รู้เดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวอาบน้ำนอนนานก็ปวดเมื่อยลุกขึ้นมาก็ยอกร่างคนแก่นอนมากมันได้ยอกกระดูกมันรวนหมดแหละคนหนุ่มคนสาวนอนสบายตื่นนอน9โมง10โมงคนแก่ในตี5ตื่นแล้วทำไมก่อนในกาก็ไม่มีพอใกล้ขั้นคนแก่ตื่นแหละเด็กยังนอนอยู่เลยพอคนแก่นอนไม่หลับคนทำไมก่อนนะไม่มีกรรมฐานนอนไม่หลับแต่คนที่มีกรรมฐานก็ตื่นมาทำกรรมฐานตอนเช้ามืดเพราะสมาธินี่จะทำได้ตอนเช้ามืดพอกลางวันที่เราทำหัวค่ำมันนั่งไม่สงบหรอกมันวาวุ่นทั้งวันมันคิดมาทั้งวันอยู่ๆจะให้มันหยุดคิดมันเป็นไปได้ยากต้องมาทำเช้ามืดตอนที่มันสลึมสลือจะหลับไม่หลับนั่งนั่นแหละมันจะทนเพราะว่าจิตมันจะเป็นสมาธินั่นที่มันจะหลับสมาธิมันจะเกิดตอนจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่ก็จิตจะเป็นสมาธิจะหลับไม่หลับสู้กันจะหลับไม่หลับเอาไม่หลับก็ตื่นพอจิตตื่นก็ง่วงง่วงก็หายไปจิตก็จะนิ่งสบายอยู่กับกายเพราะมันต้องสู้กันเรียกนิวรณ์ทีนามิทางง่วงเง่าเฮานอนนอนอดนอนนี่เราก็มาอดนอนเพื่อพ่อแม่แบ่งบุญให้พ่อแม่ที่เรามาอดนอนเราต้องทำให้เจ้ากรรมในเวรเพราะเราทำชั่วมาเยอะแล้วทำมาจนแก่แล้วสิ่งดีๆไม่ค่อยได้ทำทุกวันนี้สิ่งรอบข้างนี่มันกระตุ้นเราไม่ให้เราทำความดีทุกอย่างเลยกระตุ้นหมดเลยกระตุ้นเลยให้เราใจร้อนจากคนใจเย็นก็กลายเป็นคนใจร้อนเพราะอากาศมันร้อนคนก็พูดอย่างนั้นอากาศร้อนคนก็เลยใจร้อนแต่จริงคนใจร้อนทำให้อากาศร้อนร้อนจัดทุกวันนี้ร้อนจัดเมืองฝรั่งมันร้อนทุกวันนี้แถวสเปนแถวนู่นเยอรมันเป็นว่าตอนนี้ก็ร้อนต้อง40องศา40กว่าด้วยเขาเกิดมาเขาไม่เคยร้อนเลยปกติเขาหิมะลงหนาวแล้วก็อากาศหน้าร้อนเขาก็35อย่างมากทุกวันนี้40ตายไปได้คนแล้วนะร้อนตายทนไม่ไหวหลวงปู่สังวาลบอกคนมันจะเป็นแบบนี้โลกมันเปลี่ยนเพราะคนคนทำบาปมากโลกจะร้อนมากร้อนมากหนาวมากเกิดมาจากมนุษย์แล้วก็ต้องมาทำให้มันเย็นใจเย็นคนใจเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายคนไทยชอบกินน้ำเย็นแต่ว่าใจร้อนคน
ขาถึงบอกคนเป็นไข้ตัวร้อนให้กินน้ำร้อนถ้ากินน้ำเย็นร้อนใหญ่คนทุกวันนี้กินน้ำเย็นเลยใจร้อนเพราะมันได้ตะข้องเย็นเย็นใจเลยร้อนเพราะมันเสียตั้งแต่เขาประกาศวันหยุดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบ้านเราเนี่ยเสียเลยเมืองพุทธเสียเลยคนไทยนี่เสียเลยนี่ไส้เสียหมดเลยไปตามฝรั่งหมดเลยทุกวันนี้เดินแทบจะแก้ผ้าเลยเดินตามท้องถนนนะนุ่งกางเกงนี่มันก้นโผล่เลยมาวัดเห็นเดินก้นโผล่เลยมันไปเอาฝรั่งมามาวัดเราจะไปทำงานเป็นเปรตนะมันล่อพระงั้นนะพระก็ใจเสียหมดเลยมาวัดนะเขาห้ามเขาถึงได้เขียนไว้ห้ามเข้าโบสถ์ที่นั่นต้องทำความดีอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนคนที่เขามีสิ้นธรรมเพราะว่าโรงเรียนมันปิดเหมือนพระเรียนศาลาวัดเขาจะต้องเอาศาลาทำบุญเขาเลยปิดโรงเรียนสมัยก่อนพระซ่อนพระซ่อนก็คนก็มีสิ้นธรรมก็ซ่อนสิ้นธรรมทุกวันนี้คนก็เลยไม่มีสิ้นธรรมเพราะคนไม่ได้ไปวัดให้พ่อแม่ซ่อนพ่อแม่ก็พาไปแต่ห้างอย่างเดียวเข้าร้านอาหารอย่างเดียวเด็กก็ไปตามโลกหมดทีนี้มันก็ใจร้อนเด็กทุกวันนี้บ้านเมืองเราทุกวันอยู่ยากมากสมัยก่อนอยู่สบายเงินไม่มีก็อยู่ได้ทุกวันนี้เงินไม่มีอยู่ไม่ได้มีแต่ปล้นต้องปล้นต้องจี้เข้ามากินทุกวันนี้สมัยก่อนเขาข้อกันกินข้าวหมดก็ไปยืมบ้านข้างๆมากินได้ข้าวก็มาใช้ตัวนี้บ้านติดกันยังไม่รู้จักเลยยังเทไม่รู้จักกันหรอกบ้านติดกันเพราะคนไม่มีสังคมที่ดีต่อกันแล้วไม่นับถือกันไม่พ่อแม่ก็ไม่นับถือคนเราเลยไปเลยศาสนาไม่เข้ามาคนก็ไปก่อนเพราะเป็นโลกที่มันโหดร้ายนะเรื่องพวกนี้โหดร้ายต่อมนุษย์คนก็เลยโหดร้ายไปเลยทางที่ดีเนี่ยเราก็พาลูกหลานมาวัดคนสมัยก่อนเขาพาไปพอโรงเรียนปิดปุ๊บถ้าใครไม่ไปต้องไปเลี้ยงควายขี้เกียจเลี้ยงควายก็ต้องไปวัดลูก4คนต้องไปสระคนหนึ่งเลี้ยงควายเราก็ไม่อยากเลี้ยงควายต้องไปเดินตามควายหน้าแรงไปวัดดีกว่าไปนะเข้ามันก็ซึมทุกวันจิตใจมันก็เป็นธรรมมากขึ้นเป็นรู้จักดีจักชั่วมากขึ้นถ้าไม่งั้นก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นคนไปวัดจะไม่เห็นแก่ตัวจะเห็นกับคนอื่นเห็นกับพ่อเห็นแม่เห็นผู้มีพระคุณรู้จักกตัญญูที่จะมาขึ้นหัวคอเมื่อกี้เรียกมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคัลมุตตมังการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะมงคลจะเกิดกับเราคนทิ้งพ่อแม่ไม่มีมงคลด่าพ่อแม่บ่นพ่อแม่ปล่อยพ่อแม่อดๆอยากๆไม่มีมงคลมงคลห้ามไม่เจอคนเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเทวดารักษาเพราะว่าคนที่เลี้ยงพ่อแม่ใจมันเป็นเทวดาใจดีเทวดาคือคนใจดีพอใจดีก็อยู่ไหนก็เป็นสุขพ่อแม่อยู่ด้วยก็เป็นสุขคนที่เขามีลูกเยอะๆเขาก็เลี้ยงลูกไว้หมดนะแต่พอลูกเยอะๆเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เยอะอาตมานี่อยู่นี่สมัยเป็นเด็กนะอาชีพเลี้ยงควายเป็นเด็กอยู่บ้านก็กลับมาบ้านมามีอาชีพอีกอาชีพคนขี้แม่พ่อแม่เดินไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งแต่ที่อาตมาได้ควบ6 เดือนซึ่งว่าโชคดีนะ
เขาเลยมอบหมายให้ลูกคนเล็กเป็นคนค้นเรามีหน้าที่ค้นแม่ก็ดีแกเกรงใจลูกถ้าขี้ลงร่องมาแล้วไม่ห่อก็กลัวลูกจะรังเกียจแกห่อเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเลยนะผูกมันทุ่งก๋วยเตี๋ยวแล้วมันห่อก๋วยเตี๋ยวจะมาเห็นเลยห่อมันก๋วยเตี๋ยวเลยโยนปุ๊ลงข้างล่างเราก็เอาจอบมาตักไปขุดลุ่มฟังมาในไร่เนี่ยฟังตามโคนไม้ตามนั้นเนี่ยให้ต้นไม้กินทำอยู่จนโตเนี่ยจนแกเดินได้นะอายุประมาณ14-15นะแกเริ่มต่อแตะเดินได้ก็เอาไม้ผูกใต้เหล่าเล็กเริ่มใต้เหล่าคนจะเดินได้ไม่ต้องขึ้นมาจากนั่งก่อนพอนั่งได้ก็ใต้เหล่ากรรมมันนะกรรมบันดาลไม่ให้เดินกรรมนี่แรงมากนะทำไปแล้วนี่มันได้พ้นข้ามชาติเลยแกมาระลึกชาติให้ตมาฟังเมื่อตอนแกจะตายทำสมาธิแกมีสมาธิฝึกหลวงปู่สังวานจนทำสมาธิเห็นลูกในท้องผู้หญิงผู้ชายสามารถจะเอ็กซเรย์ลูกในท้องได้เลยว่าลูกในผู้หญิงหรือผู้ชายแกสาวดูเลยใช้สมาธิสาวเลยไม่ได้ไปจ้างใครสมัยก่อนโรงพยาบาลเลยไม่มาตรฐานไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะบอกเด็กผู้หญิงผู้ชายหลวงปู่สังวานซ่อนแกไปถามหลวงปู่สังวานตอนนั้นพี่ชายสมาอยู่ในท้องหลวงพ่อลูกท่านในท้องนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะหลวงปู่สังวานท่านรู้ท่านเป็นพระที่รู้มันใช้หมอดูแต่รู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นสามารถจะบอกได้ว่าในท้องผู้หญิงผู้ชายบอกอยากรู้ก็ดูเอาสินั่งหลับตาเขาเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลับตาเพ่งไปที่ท้องนะทำกำหนดแสงสว่างไว้ที่หน้าท้องให้มีแสงเล็กๆเป็นวงกลมๆเพ่งไปให้แสงมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอสว่างขึ้นก็เอ็กซเรย์ท้องทุกวันนี้เห็นว่าเวลาเขาเอ็กซเรย์แล้วเขาทำแสงสว่างเห็นไหมเตียงโรงพยาบาลนะเครื่องเอ็กซเรย์แสงมันสว่างนะพึบเขาถ่ายเหมือนถ่ายเอกสารนะสว่างพึบแกก็เพ่งไปก็เห็นลูกอยู่ในท้องผู้ชายแกก็ออกจากสมาธิแกบอกผู้ชายหลวงพ่อรู้ได้ไงผมเห็นในจู่มันนั่งหันหน้าไปข้างล่างเอาล่างมาข้างหน้ารู้ยังไงเนี่ยรู้ว่าเด็กเนี่ยหันไปอยู่ข้างล่างหันหัวหันหน้าไปอยู่ข้างล่างหันล่างมาข้างหน้าพอออกมากับผู้ชายจะมีสมาธิระดับนั้นแต่ว่าอยู่กับครอบครัวครอบครัวเนี่ยทำให้สมาธิเสื่อมมีลูกไอ้ลูกไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ไอ้คนนี้ก็จะเอาไอ้นั่นลูกเที่ยงกันมั่งอะไรมั่งแม่สมาธิเสื่อมทำสมาธิไม่ได้ครอบครัวก็อดยากๆทำนาน้ำก็ท่วมแบบเหมือนที่ภาคอีสานทุกวันน้ำท่วมหัวท่วมทุกปีในหน้าเนี่ยน้ำท่วมสุพรรณน้ำท่วมสมัยก่อนเขื่อนไม่มีฝนตกมาก็ท่วมอย่างเดียวยืนมาแกใกล้จะตายแกกลับมาเดินไม่ได้อีกครั้งหนึ่งที่ก็เดินได้แกไปบวชชีเลยนะพอเดินได้ปุ๊บโกนหัวบวชเป็นแม่ชีแต่แกปกติแกก็ถือศีลอยู่บ้านแกก็ไปทำสมาธิที่วัดแล้วอยู่มาก็เดินไม่ได้ก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาจากวัดมาอยู่บ้านอีกมานอนอีกเอาก็ไว้แม่เนี่ยก็เลยซ่อนสมาธิทีแรกก็ซ่อนเราก็ซ่อนให้เวลาไม่ซ่อนแกก็ไม่ได้ทำคนเรามันก็มีโลกข้างนอกกันเข้าคนไม่ได้ทำทุกวันก็เลยเอาสมาธิเอาเทปไปเปิดให้ฟังเปิดอยู่8เดือนกลับได้สมาธิเหมือนเดิมพอก่อนจะตายเข้าฌานได้พอทำฌานได้ระลึกชาติได้
ระลึกชาติได้ก็มาระลึกชาติให้ฟังก่อนตายว่าเจ้าพ่อนะสมัยก่อนนะมันมีเจ้าพ่อสุพรรณเจ้าพ่อเยอะไม่ใช่เจ้าพ่อที่มือปืนนะเจ้าพ่อที่มันเข้าคนนะที่เขาเรียกเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขาจริงๆก็เป็นพี่เนี่ยเจ้าพ่อมันจะกินเหล้ามาเข้าจะกินเหล้าข้าวจะกินไก่จะกินหมูก็คนที่กินเหล้าชอบกินเหล้าแล้วเลิกไม่ได้เวลาตายไปแล้วมันไม่ตกนรกมันเป็นสัมภเวสีเขาเรียกพี่เลลอนก็หิ้วเหล้าก็เลยมาจับแม่เป็นคนส่งแม่ไม่ยอมเป็นก็เลยบอกเนี่ยที่มันเดินไม่ได้กูไม่ให้มันเดินเนี่ยกูหักฆ่ามันไม่ให้เดินเจ้าพ่อเขาบอกไม่ต้องเดินเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช่พี่กินแม่ก็แถวบ้านเขาว่าพี่กินก็พี่มันเข้าอยู่เลยเดี๋ยวก็เข้ากลางคืนดึกๆดื่นๆตีหนึ่งตีสองเข้ามาทำเสียงแปลกๆเลยแกมันลึกชาติว่าอุ้ยไม่มีใครทำให้แม่เนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยแม่ที่เดินไม่ได้เนี่ยชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าเป็นง่อยไว้แม่มาชาตินี้แม่ถึงเดินไม่ได้แสดงไม่ได้ทำคนเดียวเรื่องนี้มันต้องทำหลายคนเพราะถึงได้บอกว่าคนทำบุญร่วมกันทำบาปร่วมกันที่เขาเรียกว่าเรียกเป็นกรรมพันธุกรรมทำกรรมร่วมกันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่เจ้าอาตมาต้องคนเป็นเดินได้แต่จึกจักยอกตรงนู้นเจ็บตรงนี้ขาเก้าไม่ขาในเก้าไม่ออกผ่าตัดมาก็ไม่ให้กรรมมันบีบคั้นจะให้เดินไม่ได้จะให้นอนแสดงว่าช่วยกระลุมตีมากน่าจะเป็นอย่างนั้นอาตมาก็นึกเอ้ยเหล่านี้ก็คงมีส่วนละมั้งมาเมื่อ2 ปีแล้วอยู่ๆเป็นอัมพฤกษ์ยืนอยู่เส้นเลือดตีบหมุนติ้วนั่งข้าเย็นไปข้างเท้าเย็นมือเย็นเอาอัมพฤกษ์กินแล้วก็นึกถึงแม่ว่าเราก็เคยคิดไปแล้วนะเราคงมีส่วนรวมอยู่มั่งแต่ไม่มากก็หน่อยเพราะเราเป็นแม่ลูกกันก็คงไปช่วยกันต้อนแม่เป็นคนตีใครต้อนมากคนนั้นก็โดนมากอาตมาคงแค่ยืนมองคอยทะลักนิดๆหน่อยๆก็เลยเป็นมาเพิกอยู่สัก2-3 เดือนปากเบี้ยวที่พูดนี่ปากเบี้ยวเห็นเบี้ยวไหมแต่บุญที่เรามีบ้างกรรมมันก็อย่างอโหสิให้บ้างก็ดีวันดีคืนไปห้าหม้อนวดสามห้นก็ให้หยิบจับอะไรได้ทรมานคนเราเคยเดินได้เคยห่มผ้าจีวรห่มได้อยู่ๆห่มจีวรไม่ได้ใช้ได้แค่นครั้งเดียวอีกแค่นข้างทำไม่ได้จับจีวรห่มไม่ได้ต้องเอาจีวรไปผูกไว้กับข้างฝ้านีบไว้แล้วก็ดึงกับมือหนึ่งก็มุ่นโอ้มันทรมานนี่เรานี่มันอยู่เป็นภาระเขาสารมั่งช่วยตัวเองไม่ได้แต่บุญมันก็ช่วยเราบุญที่เราเคยช่วยคนน่าจะเป็นอย่างนั้นที่เราเคยช่วยคนเนี่ยคนนั้นเป็นอัมพาตเราตั้งท่าจะเดินได้เลยคนไม่สบายเป็นมะเร็งหมดลูกที่ปากช่องนะปีหนึ่งมีเมนทั้งปีใช้ผ้าหน้าใหม่ทั้งปีเลยเลือดไหลทั้งปีหมอกเป็นมะเร็งระยะ4บ่อจะมาเอายาให้3หม้อให้เลยเลือดออกใน2หม้อหยุดเลยเลือดนี่หยุดเลยไม่ต้องใช้ผ้าเลยยาเนี่ยเอาไปให้กิน2หม้อเลือดหยุดหม้อที่3ให้เลยให้อย่างทุกวันอีกคนอายุ80กว่าอยู่นู้นจังหวัดน่านบอกเป็นมะเร็งหมดลูกเขาจะไปคีโม80กว่าไปคีโมไปตายโรงพยาบาลดิผมไม่ต้องไปเดี๋ยวให้ลูกหลานมาเอายาไม่เคยรู้จักกันนะไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยขอให้หลานเขาขึ้นรถทัวร์มาจากนู่นจังหวัดน่านมาที่นี่มาเอายา
เราก็ยากเห็นเขามาไม่ได้ก็ให้ล่านมาบอกให้ล่านมาเอาก็ล่านเขาเลยมาเอาให้ยาไปซ่องห่อแล้วเลือดหยุดเขาโทรมาบอกว่าเลือดหยุดแล้วเหมือนจะห้ายเขาบอกก็เลยส่งไปให้อีกห่อหนึ่งส่งไปสนีไปห่อเป็นสามห่อห้ายปันนี้คงห้ายไปแล้ว80กว่าทั้งหลายปีแล้วไม่ห้ายก็ตายท้องยังปันนี้คงตายแล้ว4-5ปีแล้วถ้าอยู่ก็เกือบ90แล้วหมดเวลาแล้วคนเคยต้องคอกันเราเคยช่วยเข้าให้เราก็มีพ้นบุญอันนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะเราทำให้เข้าอยู่ยืนเราจะอยู่ยืนที่พวกเราอายุสั้นลูกหลานเราตายเร็วเนี่ยเพราะว่าไปทำให้เข้าอายุสั้นก็เลยอายุสั้นมันยุงบินมาหาเราไปตบปั้วแทนที่มันจะอยู่ได้สัก3วันมันตายวันนี้พอยุงมันอยู่ได้7วันมันเกิดมา5วันเนี่ยเลื้อยอีก2วันไปตบมันเลื้อยอีก2วันมันเลยสั้นไป2วันเราก็เลยอายุสั้นไปด้วยอันนี้มันจะทำมาบั้นทอนเราให้อายุสั้นก็คือรวมๆกันมาเป็นมะเร็งเป็นอะไรเบาหวานเป็นไตเป็นตับมะเร็งตับรักษาไม่ให้กินอะไรก็ไม่ให้ต้องถวายเพลิงอย่างเดียวถึงให้จุดดอกไม้จันทร์ที่วัดดอกเดียวให้เลยถ้าใครเป็นมานี่นะมะเร็งนะดอกไม้จันทร์ดอกเดียวจุดไฟนำเข้าไปเปิดแก๊สปึ๊บอบแห้งเลยทีนี้ไม่มีควันด้วยเตาอบที่อื่นควันยังขึ้นข้างบนทีนี้อบแห้งเลยเป็นละไอละเฮ้ยหมดเลยออกมาเป็นขี้เท้าอย่างเดียวเลยหายหมดปิ๊บตาเนี่ยที่วัดเนี่ยตายเข้ามานี่ไปไกลพระเยอะเนี่ยที่อื่นพระไม่ค่อยพอสวดที่นี่พระเลือเพราะมีศาลาเดียวมาสร้างศพก็อยู่ศาลาเดียวที่อื่นศพละศาลากินพื้นที่คนอื่นเขาได้เข้ามันก็ไปคว้างเขาอีกนี่มาพร้อมเลยสร้างศพก็ยัดพรวดอีกศพเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกก่อนหลองนอกบางทีสร้างศพเนี่ยทีแรกมาศพหนึ่งอันเดียวมาอีกศพศพได้สร้างวันเอามาอีกศพไอ้คนแรกก็ไม่ทันเผ่ามาได้สร้างเลยก็เลยต้องสร้างเตาอีกเตาเป็นซ่องได้มาซ่องกระยัดทีเดียวเลยปึ๊บเมื่อวันซืนปึ๊บซ่องศพเลยทีเดียวพอยัดไปซ่องศพอ้าวมาอีกศพแล้วนอนคอยอยู่ตลาดคืนก่อนจะมาไปเทศอยู่นะคืนนี้เขาหยุดวันมงคลเลยหยุดวันแม่หยุดสวดไปวันอยู่87ชื่อลิ่มชื่ออะไรชื่อลิม87เตโลหิตแตกคนอื่นก็จะพาเป็นคนรวยก็พาอย่างเดียวพาก็เสียตังค์เบาๆพาก็ตายไม่พาก็ตายคนมันจะตายหมดแล้วหมดเวลา87ปีแล้วเป็นเสื้อผ้าก็เก่าจนจะขาดแล้วนี่ก็นั่งเปื่อยแล้วคนแก่นั่งมันบางเปื่อยถูกนิดถูกหน่อยก็ลุยนั่งคนเกาก็เป็นแผลแล้วคนแก่เนี่ยเกาไม่ได้เลยมันบางก็มีมาให้ดูทุกวันสอบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาพักเนี่ยมาบ่อยเพราะว่าคนมาที่วัดนี่ก็เห็นที่นี่มันง่ายดีไม่ต้องผูกใส่ทรงใส่สิ้นที่อื่นก็ยังต้องมัดไส้สิ้นมาจุงกันมาวัดที่นี่ก็มาจะมาไงก็มามีสิ้นไม่มีสิ้นก็มา เดี๋ยวนี้พอรอดสิเพราะคนเนี่ยที่เขาจุงกันมาเนี่ยเพราะคนไม่มีสิ้นไงเขาเลยเอาพระไปจุงมา
ไอ้คนที่ไปให้จงก็เข้าใจว่ากลัววิญญาณจะไม่มากลัวพี่จะไม่มาวัดก็เลยพาไปจุงเอาไส้สิ้นผูกให้เส้นเล็กๆนะไอ้ข้าวๆนะนะไส้สิ้นเขานั่นไม่ใช่สมมุติก็เลยไปจุงมาวัดเพราะมันไม่มีสิ้นแต่ถ้าคนมีสิ้นเขาไม่จุงคนที่มาตั้งฐานเขาไม่จุงกันมาหรอกเขารู้ว่ามันเคยมีสิ้นอยู่ที่นี่มาที่นี่ต้องมีสิ้นอย่างน้อยมาชุดดำชุดเรื่องก็ต้องมีสิ้นที่ในใจยังต้องรู้จักสิ้นบ้างแล้วก่อนตายเนี่ยทำไมก่อนคนจะตายเขาจะเอาพลาไปสวดเดี๋ยวนี้ตายแล้วถึงสวดทำไมก่อนสวดต้องยังไม่ตายนิมนต์พลาไปสี่องค์ทุกวันนี้ทำบ้านใครพลาไปสี่องค์หูรีบปัดใหญ่เลยเพราะนั้นจะมาไปภาคใต้ถ้าบอกพระมากี่องค์สี่องค์โอ้ยอย่ามาไปแวะที่ไหนองค์ก่อนมานี่สร้างพอพระไปสี่ให้เข้าไปชั้นข้าวสร้างองค์กลัวคนในบ้านจะตายมันมีพระมาสี่องค์พระสวดศพนี่สี่องค์นี่คนเข้าใจไปงั้นถ้าว่าพระมาเยอะจะมีคนตายสี่องค์จริงๆมันครบองค์ทรงเนี่ยเขาสี่องค์ทำกระถินทำอะไรก็ต้องมีสี่องค์เวลาถวายสังฆทานจะเป็นสังฆทานก็ต้องมีพระสี่องค์เพราะว่าเป็นสังฆทานคือไม่จำเฉพาะเจาะจงต่อองค์หนึ่งองค์ใดถวายไปแล้วใช้ทั้งวัดเขาเรียกสังฆทานถ้าองค์เดียวนี่มันยังไม่เป็นสังฆทานเป็นองค์เดียวคือถวายเฉยๆถวายทานองค์เดียวนี่คนเราก็ถือผิดๆทำตามเขาเนี่ยคิดผิดคนพ่อแม่ก็คิดผิดกับลูกไม่บอกลูกก็คิดผิดตามก็ถึงได้ไปเชิญวิญญาณคนตายคนล่องตายก็เป็นสัมภเวสีก็เป็นเจ้าพ่ออย่างที่บอกกินเหล้าล่องคนล่องตายตายไม่รู้ตัวรถชนตู้มตายเนี่ยส่วนมากจะเป็นสัมภเวสีเพราะว่าล่องไม่ทันปรุงแต่งชนตู้มมันตายไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวเองตายตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้คนป่วยอยู่นี่มันรู้ว่าจะตายหรือว่ารถชนแล้วยังไม่ตายไปนอนตายโรงพยาบาล3 วัน 7 วันนี่มันรู้ตัวอย่างเงี้ยมันจะรู้ถ้าตู้มตายเลยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ทุนมากก็จะไปได้เป็นสัมภเวสีพี่เรลอนหม้อก็ถึง5 มา 5ดูวิญญาณรวยเลยหม้อก็รวยคนไทยยังคิดเรื่องวิญญาณอยู่เชื่อว่ายังอยู่ที่โน่นที่นี่เป็นพี่อยู่หม้อก็มีวิชาหากินเนี่ยพี่ที่มันไม่เลิกเหล้าไม่เลิกบุหรี่นี่แหละพอตายแล้วไปเป็นเจ้าพ่อทำตัวเป็นเจ้าพ่อไปห้าเขาคนนู้นคนนี้กูนี่เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่กินเหล้าไปเอาหัวหมูมาต้องไหว้หัวหมูมาคนละในหมู่บ้านมาคนละหัวละหัวเอามาให้เจ้าพ่อกินเขาเรียกพี่เป็นพี่ยังกินเหล้าเลยตอนอยู่เป็นคนก็กินมันติดเพราะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยติดอะไรก็เลิกซะก่อนที่มันจะตายเลิกติดบ้านก็เลิกติดมันซะมาวัดซะบ้างเดี๋ยวตายเลยจะเป็นพี่ฝ่าบ้านให้คนที่บ้านก็กลัวต้องมาพาไปเชิญนอกมาอีกไปเชิญไงเป็นยังไม่มาจะให้พาไปเชิญตายมันจะมาเลยจะรู้จักพาเลยเขาตอนเป็นยังไม่มาแก่ตายคาบ้านก็ต้องอยู่บ้านไปคนที่บ้านคิดว่าอยู่บ้านแต่จริงเขาไม่ได้อยู่เขาตายเขาไปอื่นเพราะคนมันจะมีเวลาจะตายมันจะมีกรรมเป็นข้องตัวกรรมมันมีไรอย่างมีกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราทำนี่เรียกกรรมดีมาประพฤติทำกันเนี่ยกรรมดีกรรมตัวนี้จะมาให้เราตอนเราจะตายถ้าสร้างข้านปรุงแต่งต้องปรุงแต่งเรื่องบุญคนจะตายต้องปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งโดยอัตโนมัติถ้าทำบาปมากบาปมันจะเข้ามาซิ่งมันจะเข้ามาหลอกล่อเราบางคนตายตาป้อตาคางตาโปนสมัยก่อนเขาต้องเอาไอ้นี่เอาเทียนลนไฟ
เอาไปแปะตาตามันโปนออกเอาแปะแปะตาคนตายนะไม่ก่อนแม่อาตมาก็เลยบอกว่าไปเอาเทียนที่ตาคนตายถ้าอยากเล่นไฮโลเขาบอกนะไปเอาเทียนที่เขาแปะตาคนตายกับมะพร้าวไอ้ที่เขาพาลดหน้าคนตายเวลาเขาจะเผาศพเขาจะพามะพร้าวลูกเอาน้ำมาล้างหน้านะไปเอาตาแทบที่มันมีตามีลูกตาเนี่ยมะพร้าวมันจะมีสองตาใช่ปะมีปากหนึ่งที่มันออกลูกออกต้นน่ะเอาแทบนั้นมาเอาที่พึ่งนั้นมาแล้วมาท่องสวดมนต์เอาที่พึ่งน้ำมนต์วนอะไรนั่นให้เป็นน้ำมันแล้วมาทาตาไม่บอกว่าท่องมนต์อะไรได้โยมไปใช้ ไม่อาตมาบอกอาตมาไม่กล้าทำกลัวจะทาไปเลยเห็นแต่พี่แก้ไม่ได้ก็เลยไม่ทำบอกเห็นหมดอ่ะเห็นเป็นพี่เนี่ยเขาบอกนะแม่อาตมาบอกว่าคนตาเขาเนี่ยตาของแม่อาตมาเรียกชวดที่เป็นลุงของลุงปู่สังวานชื่อส้มแกมีวิชาแกเป็นหม้อพี่คนนี้เขาเก่งเขาเล่าให้ฟังเก่งเรื่องพี่ปราบพี่ถ้าอยู่นะทุกวันนี้ก็ปราบหมดแล้วพี่เนี่ยนี่แกตายไปแล้วถ้าอยู่ก็อยู่ร้อยกว่าให้เอาสีพึ่งนี่มาทาตาที่ทาที่เขาแปะตาพี่เอาเนี่ยมาไม่กล้าทำกลัวจะเห็นพี่ก็เลยไม่กล้าทำเพราะเราไม่มีวิชา แต่จริงๆพี่ไม่มีอะไรก็เหล่านี้แหละพี่นั่งกันจะง้องเนี่ยพี่อย่างนั้นนะทีนี้เรามาอยู่นี่จะทำให้เป็นพระก็เลยมานั่งในวัดเพราะพระมันต้องเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในวัดก่อนมาฝึกก่อนแล้วค่อยไปอยู่บ้านมาวัดก็เป็นพระพอกลับบ้านก็เป็นพี่ด่าคนนู้นโกรธคนนี้นะพี่อย่างนั้นนะพี่มันซิ่งเราที่พระให้พรสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาบไปพาให้พรไม่ไปแล้วความจันไรความโกรธเนี่ยความจันไรอยู่กับใครก็ไม่มีความทุกข์อยู่บ้านใครบ้านนั้นเราลุกเป็นไฟเพราะความโกรธเนี่ยมันฆ่าหมดพ่อแม่พี่น้องฆ่าหมดมันไม่เว้นใครความโกรธเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยเราต้องมันลดโกรธพอพลายเป็นพระแล้วมันจะไม่โกรธนะถึงโกรธก็จะรู้ตัวก็จะไม่พยาบาทจะไม่คิดปองร้ายใครคนทุกวันนี้มันโกรธแล้วพยาบาทโกรธแล้วฆ่าส่วนมากไม่ฆ่าคนอื่นหรอกฆ่ากันเองเนี่ยพวกฆ่าเมียเนี่ยหั่นเป็นท่อนเมียฆ่าพวกฆ่ากันเองเพราะความโกรธถึงว่าอยู่ที่ไหนความจะไล่อยู่นั่นก็บรรลัยหมดความโกรธนี่แหละมาวัดเราก็ต้องมาทำความรู้ที่เรามานั่งเนี่ยเราต้องรู้ปวดรู้เมื่อยรู้รู้มันปวดอยู่ที่ไหนปวดที่ข้าไอ้ตอนนี้มันปวดอยู่ที่ใจเราที่ข้าก็ปวดที่ใจก็ปวดข้าปวดทนได้ใจปวดทนไม่ได้ใจมันก็สั่งขยับกระซิบด้วยกระซิบที่หูพี่บอกขยับเราก็ขยับเชื่อมันเชื่อพี่ซิ่งอยู่ตรงไหนวิญญาณนี้มันมาจากไหนเราไม่รู้ไปเข้าล้างไม่รู้กี่ล้างแล้วนี่ล้างสุดท้ายเปล่าก็ไม่รู้เขาอยู่เราอยู่กับเรากี่นานเพราะร่างกายมันมาจากข้องพ่อแม่ไอ้พี่ที่มันมาซิ่งกับจิตที่เราว่าเป็นเราอยู่นี่เนี่ยหายร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของพ่อแม่จิตเนี่ยมันจริงๆมันมาเป็นของเราเรายึดว่าเป็นของเราพอได้กายมาว่าร่างกายเราแต่จริงๆพ่อแม่ให้มาเราต้องมาทำความดีให้กับพ่อแม่เอาบุญให้พ่อแม่กลับไปบ้านพ่อแม่ยังอยู่กับแม่เมื่อคืนฉันไปทื่อซิดมาฉันแบ่งบุญให้แม่แม่ก็โมทนาสาธุได้บุญแต่ถ้าเขียนชื่อมาช้าพาชักวังตระกูลอย่าให้เขาได้บุญไม่ได้บุญหรือว่าตรวจน้ำให้เขาก็ไม่ได้มันจะไปได้ไง
มันอยู่คนละโลกอยู่คนละภพคนละภูมิมันเป็นพี่แม่เป็นพี่เราเป็นคนเอาจิตของเราไปพี่เราก็เป็นพี่ไปตรวจนำให้ก็ไม่ได้มันต้องเอาจิตที่เราเป็นพระเป็นเทวดาจิตที่มีบุญอยู่ในใจปิติยินดีในบุญในตรวจนำไปเขาก็จะได้แต่จะได้อยู่ประเภทเดียวคือเป็นเปรตพวกทำบาปไม่เลิก เลี้ยงหมู่ไม่เลิกฆ่าหมู่ไม่เลิกฆ่าไก่ไม่เลิกทำปลาไม่เลิกทุบแต่หัวปลาพวกนี้ตายแล้วเป็นเปรตก็ทำไม่เลิกทำทั้งอายุทั้งชีวิตเนี่ยพอเปรตแล้วที่นี่พอญาติเนี่ยที่มาวัดจะไม่ก็วันพระให้ไปวัดเดี๋ยวเพื่อญาติมาคอยพ่อแม่จะบอกกับเรากลัวเปรตมาคอยญาติเราเป็นเปรตมาคอยที่วัด พอเรามีบุญเขาก็มาอยู่ข้างเราพอเราตรวจนำให้บุญนี่อุทิศให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เอ่ยชื่อมาเขาก็ได้เนี่ยญาติแต่จะปางก่อนนะญาติปัจจุบันนะชาติอดีตชาติยังรับรู้โมทนาเขาได้ยินเขาได้ยินเรานึกได้ยินเราพูดเขาก็โมทนาสาธุที่เขาว่าได้บุญคนก็เลยมาทำให้ทุกวันนี้ที่เขาทำบุญเขาก็อุทิศบุญให้กับคนตายเนี่ยมีอย่างเดียวที่เปรตที่มานั่งอยู่กับเรา เขาจะนั่งใกล้ๆเรามาเนี่ยเดินวนเวียนวนเวียนรอเราตรวจนำให้อุทิศบุญให้พวกนี้กินบุญไม่กินข้าวบุญเขาจะได้พุทธเจ้าบอกได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีได้ตายแล้วเป็นหม้านอนจะง่องไปตรวจนำให้มันไม่ได้มันไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่รู้เราพูดอะไรดิ้นๆเห่าเราอีกเพราะมันเป็นหม้ามันต้องคนที่จิตเป็นเปรต แล้วก็พร้อมที่จะรับส่วนบุญพวกนี้ตกนรกไปแล้วขึ้นมาจากนรกถึงมารับไปใช้หนักๆแล้วเลือดแต่เบาๆรอรับบุญอย่างเดียวจะได้เพราะมันทำบาปมากก็ต้องไปใช้ในนรกก่อนนรกมันมีจริงมีจริงไหมเคยตกไหมใครเคยตกยกมือดิใครเคยไม่เคยตกยกมือดิ ตกลงตกหรือไม่ตกตกแล้วทุกคนคนโกรธนะตกนรกตกต้องอยู่เป็นๆนี่แหละใจมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันเลือดปุ๊บเนี่ยอารมณ์เดือดปุ๊บเนี่ยตกนรกเราเป็นลูกเราก็จะทำให้พ่อแม่ตกนรกจะไปทำให้พ่อแม่โกรธอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกดีพ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ลูกไม่ดีพ่อแม่ก็ตกนรก มีลูกก็เข้าคุกเข้าตารางออกเป็นบ้านเลยออกเป็นเดินเข้าเดินออกพ่อแม่ก็ประกันตัวออกมาเด็กก็เข้าอีกเนี่ยไงพ่อแม่ไม่มีความสุขเลยห่วงแต่ลูกชีวิตนี้ห่วงแต่ลูกลูกก็อยู่สามสิบสี่สิบก็เดินเข้าแต่คุกห้าเรื่องมาให้ตลอดเรื่องเงินเรื่องทองมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ใช้อดอมไปประกันตัวให้พวกนี้หมดเนี่ยนรกให้พ่อแม่เลยไม่เคยห้าความสุขให้เลย ถ้าเราจะตอบแทนก็ต้องบวชนะผู้ชายผู้หญิงก็มาทื่อสิ้นเนี่ยตอบแทนบุญคุณให้พ่อแม่มาวัดนี่พ่อแม่จะห่วงน้อยที่สุดเพราะเขาทื่อว่ามาวัดนี่มีแต่คนดีทั้งนั้นคนไม่ดีมีน้อยจนมากมันจะมาทําให้เป็นคนดีทั้งนั้นเขาก็จะไม่ห่วงแต่ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเขานอนไม่หลับหรอกกลัวอะไรไปมีเรื่องกลัวเขาจะรังแกกลัวเขาจะฉุดกลัวเขาจะฆ่ากลัวเขาจะทุบตี คิดไปเลยแต่ถ้ามาวันนี้เขานอนหลับสบายลูกไปวันแล้วหลับสบายไปสวรรค์พ่อแม่ไปสวรรค์ถ้าทำให้พ่อแม่ทุกข์นรกนรกเราก็ตกนรกไปด้วยตายแล้วก็ตกไปด้วยพอเราทำพ่อแม่เดือดร้อนต่อไปลูกก็ทำให้เราเดือดร้อนพวกนี้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนทำยังไงได้ยังไงพ่อแม่เนี่ยเป็นทำดีก็ได้บุญดังมหันได้บุญมากทำไม่ดีก็โทษมหัน นรกเวจีพวกคนทุกนี้ทำมันทิ้งหมดน่าสงสารถ้าโยมไปบ้านคนชรา คนใจเห็นคนแก่เนี่ยน่าสงสารส่วนมากคนมีตังค์อยู่บ้านคนชรามีตังค์ก็เลยไม่มีเวลาเลี้ยงทำธุรกิจไม่ว่างงาน24ชั่วโมงก็เลยไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ไปอยู่คนชราไปไว้
บางคนก็เต็มใจสงสารลูกในหัวอกพ่อแม่สงสารลูกกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะเป็นภาระเป็นวกวนจะไปทำธุรกิจไปทำงานก็ต้องห่วงคนที่บ้านห่วงเราอยู่บ้านเอางี้ไปอยู่บ้านคนชราเลยเรานี่เป็นยังไงนะก็มาไปกับลุงพ่อไปทำบุญเขานิมนต์ไปทำบุญบ้านคนชราปี55 55 55นะมั้ง55ต้นปีมีแต่คนแก่บางคนก็ล่องงกเงินคนหนึ่งมาทำไอ้โยมทำไมมาอยู่นี่นะบ้านไม่มีเลยมีลูกมีไหมมีลูกทำอะไรทำธุรกิจอ้าวทำไมไม่อยู่บ้านน่ะฉันสงสารลูกลูกมันต้องห่วงฉันต้องมันจะไปทำอะไรมันก็ห่วงฉันอยู่บ้านฉันเลยตัดใจมาอยู่ที่นี่นะลูกจะได้ไม่มีภาระกลายเป็นลูกไม่ได้ทำบุญเลยพ่อแม่เนี่ยลูกต้องได้ทำบุญทำแล้วมันจะได้บุญมากตายพุทธเจ้าวันเลี้ยงพ่อแม่ตายไม่ตกนรกตอบแทนบุญคุณจะตกยังไงเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็พาพ่อแม่เข้าวัดแล้วลูกจะไปตกลงไงลูกนรกได้ยังไงเพราะลูกก็ต้องเข้าวัดพาพ่อแม่ไปลูกก็ทื่อสิ้นพ่อแม่ก็ทื่อสิ้นเขาพากันไปขึ้นสวรรค์เพราะพุทธเจ้าว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องตอบแทนด้วยใจด้วยจะไปตอบถิ่นให้กินแต่ข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วตอบแทนได้นมตั้งหยดหนึ่งยังไม่ถึงเลยเลี้ยงทั้งชีวิตนะได้นมไม่ถึงหยดแต่ถ้าจะตอบแทนให้ได้จริงๆต้องพาพ่อแม่เข้าวัดให้พ่อแม่มีสิ้นให้พ่อแม่มีธรรมะหัดฝึกสมาธิตายแล้วไม่ตกนรกนั่นแหละตอบแทนบุญคุณพุทธเจ้าถึงไปแสดงธรรมบนดาวดึงโปรดแม่ตายจากผู้หญิงนะเป็นเจ้าเป็นดินเป็นเจ้านางทิริมหามายาที่สวรรคตแล้วไปเกิดเป็นคนเป็นเทพบุตรผู้ชายอยู่ชั้นดาวสิทธิ์เป็นผู้ชายจากผู้หญิงนะพุทธเจ้าเนี่ยตอบแทนบุญคุณด้วยการไปเทศแสดงธรรมให้ฟังให้ที่เขามาสวดศพกันนั่นแหละก็เลยกุศลธรรมมาเลยไปสวดงานแต่งงานไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกด่าตายเลยบอกให้บทนี้ต้องสวดศพแต่จริงๆนะสวดได้ทุกที่แต่เขาพระก็เลยมาใช้เป็นบางที่เอาใช้ส่วนที่อ่านพระไตรปิฎกมาอ๋อบทนี้พุทธเจ้าไปแสดงธรรมบนดาวดึงสวดให้คนตายแต่จริงๆไม่ได้ตายเขาเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตก็เลยเอากุศลธรรมมานี่ไปท่องให้ฟังไปสวดเหล่านี้เรียกสวดบ้านเราแต่ที่นู้นเขาเทศพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังว่ากุศลธรรมากุศลธรรมานี่เป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นธรรมที่ฉลาดและธรรมที่โง่คนทำบาปก็คือคนโง่ทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตัวเองฆ่าผู้อื่นคือฆ่าตัวเองทำให้เขาอายุสั้นตัวเองก็อายุสั้นก็ฆ่าตัวเองไปด้วยโดยไม่รู้ตัวคิดว่าฆ่าเขาไม่คิดว่าฆ่าตัวเองพุทธเจ้าว่าฆ่าเขาก็คือฆ่าตัวเราทำข้าวอยู่สั้นเราก็อยู่สั้นก็เลยแสดงธรรมอันนี้ให้ฟังทีนี้พระก็เลยมาแสดงให้โยมฟังแสดงไม่ไหวก็เลยสวดเอาเลยง่ายดีโยมไม่ทนฟังไม่ไหว15นาทีไม่แปล15นาทีจบบางคนสวดซ้ำจบพระก็สวดไปซ้ำจบโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้แปลทำต่างจังหวัดสวดไปซ้ำจบเจ้าภาพซ้ำเจ้าภาพคนละจบละจบพอพระขึ้นกุศลธรรมคนก็คุยกันเอ้ยเป็นไงวะไปไงมาไงคุยกันจอกแกกจอกแกกคนเจ้าภาพก็คุยกันพระก็สวดจริงๆพระสวดคนเป็นให้คนที่มาฟังเนี่ยพระสวดให้คนฟังก็คิดว่าสวดคนตายให้คนมานั่งฟังคิดว่าสวดพี่ในโรงก็เลยคุยกันพระน่ะสวดคนมานั่งเลยทำอันนี้เขาสวดคนเป็นสวดคนที่นั่งให้ฟังเนี่ยที่มานั่งฟังพระเนี่ยเขาเรียกไปงานศพไปฟังพระแต่ไม่ได้ฟังแล้วคุยกันเพราะมันฟังไม่รู้เรื่องนะมีฟังเนี่ยมันเป็นบาลีกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมามันบาลีเราก็ไม่รู้อะไรได้ยินธรรมมาอะไรมา
ก็เลยไม่รู้ก็เลยทำอะไรกันผิดๆหมดเลยเจ็ดบทเนี่ยท่านเทศเรื่องแต่สวรรค์ถึงนิพพานนู่นเนี่ยจบเนี่ยพุทธมารดาที่เป็นเทพบุตรเนี่ยเป็นโสดาบันคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าคนเรามันไม่เที่ยงเกิดมาไม่เที่ยงเป็นเด็กก็ตายก็เป็นหนุ่มสาวตายเป็นคนแก่ตายก็เป็นพี่เฒ่าไปมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่คงที่ก็ดูตัวเราที่เป็นเด็กให้ไปไหนเลือดคนแก่นั่งจังง้องเด็กตายไปตั้งนานไม่รู้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่หนุ่มสาวก็ตายให้ไปจากเราพยายามจะยืดอายุไปทำหน้าให้มันตึงครึ่งพืชให้ตึงยืดอายุร่างกายก็มันเสื่อมไปดึงให้ตึงเป็นนั่งหัวนั่งควายไงดึงมันตึงก็ตึงสองสามวันเดี๋ยวก็ย้อนอีกนั่งมันบางมันยืดมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นไหมดังไม่ดงก็ไปเอาเสื้อมันเอาอะไรไปให้หม้อเสี่ยงเงินก็เอาเจ็บตัวก็เอาเพื่อจะให้มันดงที่เน่าก็มีที่ดงก็มีเน่าเยอะเขาไม่ค่อยออกข่าวเองไปฟ้องหม้อก็เยอะมีข่าวเยอะบางทีไปทำมาจนเสียเลยจมูกก็เมือกเสียหมดเลยทำให้ดงเสียพอมันเสียก็ทำให้ดงแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำยังไงก็ไม่รู้เอาอะไรใส่เข้าไปที่มันเละมันเป็นน่องไล่ออกมาเมื่อยุบกลายเป็นดั้งหักเลยทีนี้ดั้งไม่ดงแล้วหักอีกเสียใจอีกโอ้ไปฟ้องหม้ออีกกรรมของเราเนี่ยคงไปทำหม้อไว้ก่อน มันพลัดกันทำเขาไว้ก่อนแล้วก็ถูกเขาทำมั่งเต็มใจให้เขาถามเอาเงินให้เขาด้วยเขาทำเสียกระดาเขาทำดีก็ยกย่อปอบบ้านเขาเอาเงินไปให้หม้อเขาก็รู้นะว่าคนยุคนี้มันยากซวยก็เลยไปเรียนในวิชานี้มาทำให้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ทำตู้เอาเงินมาทำทานไม่ดีกว่าเลยมาถือสิ้นซื้อชุดข้าวสักชุดหนึ่งมาถือสิ้นอยู่นี่ลงทุนนั่นดีกว่ามันจะช่วยเป็นเทวดาช่วยนะหลวงปู่สังวานบอกเทวดานี่ช่วยเขาเรียกนางเทพอับซ่อนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเมียของพระอินทร์นี่ช่วยบริวารเยอะเทพบุตรที่อยู่ข้างบนเมียเยอะเพราะว่าเทวดาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันเยอะเขาดูนี่มีผู้ชายกี่คนเนี่ยมีเทพบุตรกี่คนมีแต่เทพที่ดังนั้นมีนางเทพอับซ่อนทั้งนั้นหลวงปู่ทั้งวันบอกพิ้วในเรื่องมันทองคำที่เข้าไปล่อมที่เป็นน้ำทองคำเรื่องพอมันโดนน้ำมันจะมีพองสว่างหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกเป็นอย่างนั้นอายุก็ยืนอยู่ตั้งพันปีของเรานี่เป็นเศร้ากี่ปี16 17 18พอ20ก็เริ่มนั่งตายย่อนแล้ว25ดูไม่จืดต้องไปเสริมแล้ว25นี่ไปแล้วไปเสริมแล้ว30นี่คิดแล้วคิดอีกห้าเงินไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิ้นก็ไปไม่ต้องมาทำต้องรู้ว่าคนเรามันซวยเพราะอะไรซวยเพราะบุญซวยเพราะสิ้นคนจิตใจดีก็คือคนซวยคนเนี่ยคนจะงามงามนำใจใช้ใบหน้าคนจะช่วยจัญญาใช้ตาว่านคนจะแก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยบุญทานใช้บ้านโตบ้านใหญ่เป็น20ไร่ก็ยังจนถ้าไม่ทำบุญไม่ให้ทานคนรวยนี่ก็คือคนที่ให้ทานที่เขาให้ได้เพราะเขารวยใจมันรวยอยากจะให้นี่เขาเรียกคนรวยถ้ากินคนเดียวบ้านใหญ่20ไร่ปลูกตึกใหญ่20ไร่จนเพราะใจมันจนแล้วพอตายก็จนตึกก็ไม่ได้ไปเงินก็ไม่ได้ไปจนไหมเคยไหมเอาทองคำใส่ลงมาเต็มลงเลยคนรวยตายมาเผาที่วัด
พระพุทธเจ้าทองคําไปไหนเลยไส้ลงเอาลงทองคํามาถวายวัดมาเผาที่วัดมีไหมมีใครนอนลงทองไหมมีใดที่เนี่ยสี่พ้นเป็นทองไม้อย่างดีรวยๆก็ถ้านั่นก็ทอไม่ซักราคาเป็นแสนเหมือนกันมาเผาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยแล้วเราจะเอาอะไรไปถึงว่าคนแก้แก้ความรู้เราต้องรู้คนแก้คนช่วยช่วยจัญญาใช้ตาว่านคนจิตใจดีคนช่วยคนงามใจงามมันใช้รูปงามเพราะรูปมันไม่งามมันอยู่งามได้แค่วันต้องวันคนช่วยได้ต้องสามวันเดี๋ยวก็ไม่ช่วยเคยเห็นคนช่วยไม่ต้องพูดไหมเคยเห็นไหมช่วยแบบไม่ต้องพูดพูดไม่ได้พูดช่วยให้เลยพูดไปด่าไปพูดนะช่วยให้เลยคนช่วยต้องช่วยที่จัญญาใช้ตาว่านตาว่านใครก็ทำได้ไปเสริมไปอะไรเดิมก็ว่านว่านท่องสมวันเดี๋ยวก็คมเพราะมันไม่มีอะไรที่เราล่งวันอยู่ทุกวันมันล่งนั่งใช่ป่ะล่งอะไรล่งนั่งป่ะผู้ชายล่งนั่งผู้หญิงผู้หญิงล่งนั่งผู้ชายล่งที่มันยังตึงอยู่เนี่ยล่งนั่งก็บอกซวยนั่งซวยครูบาอาจารย์บอกให้ถลกนั่งออกมาเลยถ้าเราเห็นใครซวยให้จับถลกนั่งถลกในใจเราเนี่ยไปจับเขาถลกนะเจ้าถลกก็ตายนะติดคุกนะให้วาดภาพไปเลยผู้หญิงคนนี้เราต้องถลกตั้งแต่นั่งศีรษะเลื่อยลงมาคนเอานั่งออกมามาที่มือที่เท้าเอามากองไว้เลือดแต่ตัวแดงๆมีแต่เนื้อมึนๆเขาโลกนั่งไก่มันโลกนั่งกบอยู่ในตลาดเนี่ยกบตอนมีนั่งก็ดูดีหน้าตาดีพอนั่งออกแล้วก็ดูเนื้อแดงๆมันกบคนก็มันกบนึกอะไรไม่ออกก็นึกกบในตลาดเนี่ยเหมือนคนเอาเนื้อเอานั่งออกเลยแต่เนื้อเขาบอกให้เอาเนื้อออกให้เลือดแต่กระดูกควักเอาเครื่องในออกควักเอามาออกมากองไว้เป็นกองนี่คนเราบอกควักเครื่องในออกกระดูกเลือดแต่กระดูกก็เป็นพี่โครงกระดูกที่เขากลัวพี่กันทุกวันเห็นโครงกระดูกก็กลัวแล้วคนนะกลัวไหมถ้าเดินไปเจอโครงกระดูกห้อยอยู่กลัวไหมเดินกันเป็นกระดูกกลัวครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยเอาลอกนั่งเขาออกใจเราจะได้ไม่ไปเกาะติดอยู่ที่นั่นความชอบที่เราชอบอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไปพิจารณาไปก็ธรรมะมันก็เกิดมันก็ไม่เอาแล้วโอ้ไปอยู่ไงพวกเราพวกลงนั่งนี่ลงนั่งผู้หญิงลงนั่งผู้ชายฆ่ากันตายเพราะนั่งนี่พาริยาเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นพาริยาเจ้าก็สอนลูกศิษย์เป็นพระจะได้ไม่สึกพาถ้าสึกไปล่องนั่งผู้หญิงก็เดี๋ยวก็สึกเดี๋ยวก็มาล่อไปแปลกคนนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามาทำปฏิบัติธรรมมาให้มันรู้ธรรมบ้างระลึกเอาเรียกมโนเอาก็ได้มันก็จะเบาบางง่วงไหมยิ่งดึกยิ่งง่วงนะพระก็ง่วงพูดไปง่วงมันจะมีช่วงง่วงอยู่นิ่งตีอะไรทีหนึ่งกว่ามันจะง่วงไปถึงตีสามเนี่ยง่วงถึงตีสามง่วงก็หลับดินี่หันหน้าหันหลังเลยเนี่ยใครโดนพี่มันบอกไม่รู้ตัวพี่ให้ขยับจนหันหลังให้พระเลยจะไปก็อายหันจะลุกมาหันหน้ามาก็อายหันหลังให้จะได้ไม่รู้ว่าใครธรรมดา
มันอยู่ยากที่มานั่งอยู่ทั้งคืนถ้าไปดูนั่งดูละครอยู่ได้ทั้งคืนเล่นไพ่เลโลอยู่ยันเช้าอยู่ได้ทั้งคืนไม่ง่วงนะจิตมันจดจ่อนี่เราไม่จดจ่อที่กายเราจดจ่อจดจ่อที่ง่วงก็ง่วงอย่างเดียวต้องทำให้มันสมาธินี่ทั้งง่วงมันจะได้สมาธิสมาธิจะเกิดจากความง่วงจิตเนี่ยถ้าอยู่กับกายปุ๊บนั่งหลับตาพอจิตมันวนเวียนอยู่ที่กายรู้สึกกายตลอดง่วงพอง่วงต้องนั่งให้ทะลุง่วงมันง่วงเราก็มันลืมตาหลับตาง่วงก็ลืมตาถ้าเราชนะความง่วงคือจิตมันจะสว่างที่มันง่วงมันถูกนิวรณ์ครอบงำทินะมิทะง่วงเง่าเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยลังเลส่งไส้คนนี้นั่งฟังธรรมะแล้วสำเร็จนี่มันเขาบ่มมานานบ่มอินทรีย์มานานอินทรีย์แก้กล้าแต่สำเร็จเร็วฟังธรรมะจะเข้าใจอินทรีย์แก้กล้าก็มีอินทรีย์ห้าศรัทธามีศรัทธาศรัทธาตัวเองก่อนทีแรกศรัทธาวัดศรัทธาพระศรัทธาสมาธิมีศรัทธาศรัทธาในสิ้นมีสิ้นดีมีวิริยะมีความเพียรศรัทธาแล้วต้องเพียรเพียรต้องมีสติพอมีสติสมาธิก็เกิดมาจากสติสติต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องรู้หายใจเข้ารู้ให้ออกรู้เนี่ยมีสติก็เกิดสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นในกายแล้วเนี่ยก็จะมีปัญญาเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเห็นว่าร่างกายเรานี่มาจากไหนมาจากพ่อแม่ให้มาไม่ใช่ของเราเลยเรานี่คือจิตที่มาทิ้งร่างอยู่มันสิ่งมาไม่รู้กี่ร่างแล้วชาติที่แล้วสิ่งอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่จะไปสิ่งอะไรก็ยังไม่รู้อะไรเพราะว่าไปซิ่งมากเขายุ่งตายจะคนไปซิ่งล่างมากเขายุ่งมันเป็นนะจะเล่าให้ฟังเด็กๆกำลังเล่านิทานได้ตื่นไปพูดธรรมะได้หลับหมดหลับยันพระผมตีหนึ่งกว่าแล้วเวลานี้เวลาเทวดาลงแล้วเราก็ทำจิตเป็นเทวดาจะได้อยู่ได้ไม่ง่วงจิตมันตื่นเล่าเรื่องอะไรดีโคสากะเรื่องม้าหนึ่งมั้งเอาเรื่องม้าก่อนนะ ว่าคนยังเป็นม้าได้นะคนแน่ๆก็พูดว่าคนมันไปเข้าล่างม้ามีสองคนผัวเมียมันเกิดโรคระบาดสมัยก่อนทุพันธ์ก็มีในโรคระบาดคือโรคที่ทุพันธ์ช่วงก่อนจะเป็นฝีดาดเรียกฝีดาดฝีดาดจะขึ้นตามตัวเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นน่องมันจะเละไปทั้งตัวเลยเขาเรียกฝีดาดสมัยก่อนยังไม่มียาสมัยโบราณนะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะเขายังไม่มียาปลูกฝีพอเด็กมาเกิดมาทุกวันนี้เขาเลยปลูกฝีที่หัวไหล่นะที่เขาหม้อมาทิ้มจึ๊กเขาเรียกปลูกฝีไม่ใช่ฉีดยานะปลูกฝีใส่วัคซีนให้การเป็นโรคฝีดาดเป็นนี่โรคระบาดเนี่ยมีต้องคนผู้เมียพากันนี่โรคระบาดไปพวกในชื่อในโกตุลิพาเมียนี่ไปก็มีลูกคนนี่โรคนี่ข้ามเมืองต้องนี่ข้ามเมืองเมื่อก่อนเขานี่กันข้ามจังหวัดนี่จากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลนี่โรคนะทำไมก่อนนะนี่ก็นี่กันก็เอาลูกมาขนลูกเล็กเดินข้ามทะเลทรายมาไออินเดียนี่มันมีไล่ยังประเทศเดียวมันมีทั้งทะเลทรายมีทั้งหิมะมีทั้งพื้นดินเรียบพื้นดินภูเขาเนี่ยมีทุกอย่างเพราะอินเดียนี่ใหญ่ตอนล่างนี่เขามารวมกันเมื่อก่อนยังไม่รวมยังเป็นเมืองก็นี่กันมานี่ก็นี่เดินข้ามทะเลทรายมาไอเมียก็ช่วยอุ้มลูกก็อดข้าวมา ระหว่างทางพอให้พวกอุ้มพวกก็วางตลอดวางลูกทิ้งเอาลูกวางไม่ไหวเบื่อความอดทนน้อยผู้ชายเนี่ยตู้ผู้หญิงไม่ได้ยิ่งอดทนพอเมียอุ้มก็อุ้มไปตลอดพอ
ผมเมื่อยเปลี่ยนให้พวกพวกเพลิดเมียก็วางทิ้งลูกขี้เกียจอุ้มจนลูกเนี่ยมันก็อดอดยากๆนะอดน้ำอดอะไรมันก็หมดแรงทิ้งไปถึงเจ็ดคนคนที่เจ็ดตายไปกลับไปดูครั้งที่เจ็ดเมียท่ำเอาในลูกทิ้งเดินกลับไปดูลูกตายหมดแรงตายทิ้งไปเลยก็เดินกันเลยมาจนถึงบ้านในโคบานคือคนเลี้ยงวัวนะคนอินเดียเขาเลี้ยงวัวสมัยนี้ก็เลี้ยงคนอินเดียคนเลี้ยงวัวคือคนรวยบ้านเราคนเลี้ยงวัวคนโจรโดนคนลอกซื้อวัวหูยาวมาตัวเป็นแสนขายได้เป็นหมื่นบ้านจะมาเพื่อจะมาเนี่ยซื้อวัวมาแสนซ่องมาเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปวัวก็ลดลงลดลงราคามันตกลงเขาฟอกเงินกันมารู้ไม่ทันเข้าวิชาฟอกเงินรู้ไม่ทันเข้าไปทำตามเข้าคิดว่าวัวขึ้นราคาซื้อหู้อย่างเดียวหู้ยาวเพราะหู้ไปก็นั่งอยู่แล้วแพงที่หู้เวลาทำหู้ไม่มีราคาเลยไปก็นั่งพื้นละ150ซื้อมาตัวเส้นกว่าอยู่มาหมดราคาค่ายต้องมื่นเลิกเลยเลิกเลี้ยงเราบอกจะไปเลี้ยงเขาฟอกเงินกันเราจะไปทำตามเขาไม่เชื่อเห็นวัวขึ้นราคาบัดซื้อมาตกลงพอไอ้พวกคนที่ฟอกเงินมันเลิกวัวมันก็ตกมันไม่ซื้อแล้วพวกนี้มันมีเงินมันก็ซื้อสิทุกมาทำให้ราคาแพงพอแพงเรื่องวัวแพงไปติดอยู่กับคนจนหมดเลยหมดไรหมดหนาเพราะวัวนี่นี่เพื่อนบอกวัวนี่ไม่ให้เข้าบ้านแล้วโอ้ยหู้ยาวไม่ต้องเข้าบ้านแล้วไม่ได้เข้าบ้านแล้วหรือคอกทิ้งเลยจนหมดเงินหมดไปกับวัวนั่นแหละ วิชาฟอกเงินเขาทีนี้ในกุตุลีนี่ก็เลยมาในบ้านในโคบานในโคบานอินเดียเขาเลี้ยงเป็นพันวัวเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นพันๆวัวนมนะเคยไป600-700บ้านหนึ่งเลี้ยงวัวนมนะเคยไปเดินกันนะเดินธรรมยาตาอินเดียทีนี้มาเจอเข้าทำบุญกันที่บ้านนั้นเขาทำบุญเขานิมนต์พระมาทำบุญเจอเขาคุ้นเอาข้าวคุ้นมากข้าวมาทุปายาข้าวกวนด้วยนมวัวนะเอาไปให้มากกินก็เลยไปข้อข้าวเขาว่าอดเดินทางอดมา7 วันแล้วไม่ได้กินข้าวเขาก็เลยแบ่งให้ใส่ให้คนละทีคนอินเดียเขาไม่กินช้อนอย่างบ้านเรานะสุพรรณเมื่อก่อนกินด้วยมืออาตมานี่โตมาจากมือกินข้าวด้วยมือวันไหนขย้ำน้ำพริกแซ่บร้อนไม่หมดเลิกแล้วเลิกกินแล้วมือแซ่บร้อนทั้งคืนกินเผ็ดล้างมันไม่ให้เป็นเด็กใช้มือกินข้าวทำไมก่อนไม่มีช้อนช้อนเอาไว้ตักกลางๆอย่างเดียวเพราะช้อนแพงเมื่อก่อนขันหนึ่ง6 สลึงแพงไหมข้าวเกวียนละ1,000 ร่องช้อนขัน6 สลึงแพงดิก็เลยเอาข้าวมาให้คนละที่ก็กินคนอินเดียมใช้มือกินเมียท้องซ่านพวกเลยให้อีกที่นึงเป็นซ่องทีให้ครึ่งหนึ่งนะเมียก็กินแค่ครึ่งเดียวพวกหิ้วจัดเมียให้กินเลยเท่ากับกินไป3 ส่วนเมียกินส่วนเดียวไอ้นี่เขานึกถึงม้าโอ้โหม้านี่มันดีเป็นม้าคนรวยนี่มันดีกินข้าวกินข้าวเราเป็นคนแท้ๆไม่มีข้าวแบบนี้กินเลยข้าวมาทุกปลายาดนี่เขามีคนรวยเท่านั้นจะได้กินนี่ม้ามันกินข้าวมาทุกปลายาดมันแสดงมันดีเป็นม้าดีกว่าคนสังขารปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกสังขารปรุงแต่งจิตนั่นแหละปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งให้ได้สังขารถ้าปรุงแต่งอย่างนี้จะได้สังขารเรียกสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นสังขารพอปรุงแต่งอย่างนี้จิตมันคิดมากมันก็ทองพออืดพออมก็คงไม่ย่อยนะไล่วันมันได้กินข้าวได้กินไปเยอะด้วยก็ท้องอืดก็อักกระอ่วนตายคงเป็นลมเนี่ยพระอาตมาเคยเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นแบบในที่อาตมาว่าไม่ได้กินข้าวซ้ำวันนั้นก็ไปกินเป็นลมเลยเหงื่อออกทั้งตัวเลย
ยืนยืนนี่ลมทั้งยืนเลยน้องไส้โกตุลีเป็นแบบนี้นะตายนี่พอเรากินไปหน่อยก็จะตายดีมันฟื้นนอนสลบไปเลยลมสลบไปเลยเหมือนกันในโกตุลีเนี่ยพอกินไปแล้วอาหารไม่ย่อยพออืดพออมตายเป็นลมตายธาตุกำเริบเมียได้กินแค่ส่วนเดียวเลยไม่ตายก่อนตายในโกตุลีมันนึกถึงม้าเป็นม้าเศรษฐีดีนะไม่อดไม่ยากข้าวมัทุปายาสกินอย่างดีข้าวทองม้าไปเลยนี่ปรุงแต่งเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งที่พระชักบางตระกูลเวลาเขาชักงานศพแล้วก็มาชักเวลานี้ตรงนี้ถ้าพามาเทศกลางวันวันพระเมื่อเช้านี้ก็ชักเมื่อเช้าเขาชักให้ฟังว่าทิจาวสร้างคาราวาทวยธรรมมิโนวชิตวานิรุชันติเตสร้างวูปสโมทุโคทั้งข้างทั้งไร่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าเอาไประงับทั้งข้างทั้งไร่เหล่านั้นเป็นตัวคือระงับความคิดในกตุลีมันคิดเรียกทั้งข้างปรุงแต่งระงับไม่อยู่ก็ระงับไม่ได้มันก็เลยปรุงแต่งเป็นม้าตายปุ๊บเข้าท้องม้าเสร็จที่บ้านนั่นแหละในกตุลีเนี่ยนี่เมียนี่พอพ่อตายเขาเลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ให้มันทำงานที่บ้านแลกข้าวไปก็เลยหุ้งข้าวอยู่ที่บ้านนี่พระประเจพุทธเจ้ายุคนั้นไม่มีศาสนาพุทธก็มีศาสนาพระประเจพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าแต่ไม่ซ่อนคนถ้าใครได้ทำบุญจะรวยใครได้ทำบุญกับพระประเจพุทธเจ้าเนี่ยจะรวยในกตุลีนี่ก็ไปเป็นม้าอยู่ในท้องม้าอยู่บ้านเขานั่นอยู่มามันก็ออกมาเป็นลูกม้าตัวเดียวก็ไอ้โทนชื่อไอ้โทนเป็นตัวเดียวแต่ที่ในโคบาลนี่รักมากเลี้ยงมาหูมันแส้นรู้ที่บ้านมีไม่มากแส้นรู้รู้ยังคนก็มาจากคนที่บ้านก็รู้ยังคนมันมาจากคนนั่นนะอย่าไปตีมันนะเพื่อกับแม่เราเนี่ยไอ้นี่ก็รู้ยังคนเลยโตมาเรื่อยๆฉลาดแต่ที่ก็รักโอม่านี่ไอ้เมียก็ไม่รู้นมพ่อมาตายมาเป็นม่าอยู่ที่บ้านนะไม่มีใครรู้หรอกมีพระเจ้าพระเจ้านะเขารู้แต่เขาไม่บอกเขาก็โตมาหน่อยพระมาบิณฑบาตพอเสร็จที่นี่ปกติใส่บาตรก็อยู่ในห้องไม่ออกมาม่ามันก็ไปเห่าเสร็จที่ไม่ออกมาพระก็เลยหันล่างกลับแกล้งม้านะลองหันล่างกลับม้าออกมาดึงจีวรดึงครับจะดึงคือของบอกอย่าเพิ่งไปพาพอดึงก็เลยหยุดไว้ม้าดึงเลยหยุดมันก็เข้าไปดึงเสร็จที่ดึงกางเกงดึงให้มาใส่บ้านนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยฉลาดที่วันหนึ่งก็ไปนิมนต์พระม้าไปด้วยเขาไปบอกพระเจ้าพุทธเจ้าว่าเดี๋ยววันล่างถ้าพ่อมมานิมนต์พระพ่อมจะให้ม้ามานะถ้าเห็นม้ามาไปกับม้าเลยนะให้ม้าเป็นนิมนต์พระแต่ว่าทำให้ดูพอเดินก็ถือไม้พอไปที่โลกก็เอาไม้เคาะป๊อกตีตำป่าเนี่ยไล่งูไล่สัตว์มาให้กัดพระม้ามันเห็นมันก็จำพอวันล่างมันมาห้าพระเต็ดที่บอกไปนิมนต์พระมันไปวัดไปนู่นไปที่ห้าพระไปห้าพระเจ้าพุทธเจ้าม้ามาไปพระพอเห็นม้าละห่มจีวรตามม้ามาม้านี่พอมาถึงไอ้ที่เต็ดที่ตรงนั้นก็เต็ดที่เอาไม้เคาะมันก็เห่าง่วงไล่สัตว์ก็ม้าฉลาดพอถึงทางแยกเข้าบ้านน่ะม้ามันเดินแวะเข้าบ้านพระก็เลยแกล้งม้าเดินเลยไปม้าก็วิ่งกลับไปดึงจีวรให้ม้านี้ม้านี่มันฉลาดทำอยู่งั้นเนี่ยทีนี้จะเข้าบรรษาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยจะไปจำบรรษาในนู่นในป่าหิมพานต์ก็เลยมาลาเสร็จที่พอเสร็จที่พอเราจะไปจำบรรษาในป่าเลยนะจะไปวันนี้แหละม้ามันอยู่นั่นมันได้ยินว่าพระจะไปแล้วมันรักพระมันดูแลพระมันรักพระเพราะมันนิมนต์พระได้มันเป็นคนมาก่อนมันก็พระก็ยืนเข้าฌานเหาะไปเลยไอ้โทนนี่เขาเห็นเขาก็
จิตอาวรณ์พระน่ะรักพระมันก็เสียใจมันก็ห้อนตามพระขาดใจตายเลยก็คงลืมให้ใจห้อนยาวๆตายเลยตายนี่โอ้ตายจากม้านี่ทีแรกเป็นคนคิดถึงม้าตายเป็นม้าตอนนี้จิตมันคิดถึงพระจิตมันเป็นบุญขึ้นสวรรค์ทีนี้ไปเกิดอยู่บนดาวดึงชื่อโคสกะเทพบุตรเป็นผู้ชายเมียนี่ก็อยู่กับเศรษฐีนั่นแหละอยู่ไปจนหมดชีวิตก็ตายครับอยู่มันก็ไปเป็นเทวดาเหมือนกันทีนี้ไอ้นี่พอเป็นม้าแล้วมองเป็นเศรษฐีเป็นเทวดากระซิบไม่ได้เลยกระซิบได้ยินทั้งชั้นเลยทีนี้พุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมบนดาวดึงโปรดพุทธมารดาก็ให้โคสกะเนี่ยเป็นโคศกโคสกะคือโคศกที่บ้านเรามีโคศกทุกวันมาจากม้านะม้าชื่อโคศกเป็นเทวดาชื่อโคศกโคสกะทุกวันนี้เราเรียกโคศกที่มันประกาศข่าวกันอะไรเรียกโคศกนี่มาจากคำนี้โคสกะให้โคสกะเนี่ยเป็นเทวดาก็ไปอินบอกว่าไปบอกเทวดาที่พุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมแล้วก็เลยไปกระซิบมันบอกพวกเราเทวดาทั้งหลายในจักรวาลเนี้ยในชั้นเนี้ยพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแล้วไปฟังธรรมพุทธเจ้ากันกระซิบมาทางชั้นเลยถ้าพูดดังๆหน่อยนู่นเลยได้ยินหมดเลยสวรรค์ข้างบนน่ะได้ยินหมดเลยลงมาฟังธรรมพุทธเจ้ากันมาก็ตอนนั้นแม่ของพุทธเจ้าเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตพอสวรรค์ในชั้นล่างนี่เขาเรียกชั้นจาตุมนี่ขึ้นบนไม่ได้นะบุญไม่พอก็อยู่ข้างล่างเทวดาข้างบนนี่ลงมาฟังดาวดึงเป็นชั้นที่เทวดาข้างบนลงมาฟังได้ทุกชั้นจะลงมาฟังแต่ว่าข้างล่างขึ้นไม่ได้เมื่อเราเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบันไดขึ้นไม่ได้ขึ้นตึกสูงๆไม่ได้อันนี้บุญเหมือนกันบุญเนี่ยเขาลงมาได้แต่คนข้างล่างไม่มีบุญขึ้นข้างบนไม่ได้บุญไม่ถึงก็ขึ้นไปไม่ได้ไปก็ไม่เห็นวิมานเข้าพอวิญญาณจิตเรามันหนักขี้เหนียวบุญเนี่ยคนพอขี้เหนียวบุญก็เป็นเทวดาก็อยู่ตามต้นไม้เนี่ยที่เราไปจุดไหว้กันนะจริงๆเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้จุดไหว้กันหรอกที่เราไปไหว้นะพี่เทวดาเขาไม่มาสนใจพวกเราหรอกเขาก็อยู่ของเขากินบุญเขาไม่กินอะไรหมูกินไก่ที่เราไปไหว้เขาไม่กินหรอกเขากินบุญเทวดากินบุญกินที่จิตอย่างเดียวร่างกายเขาไม่ได้ต้องการข้าวน้ำเขาอยู่ที่จิตเนี่ยจิตอิ่มกายมันก็อยู่สบายเพราะมันเป็นทิพย์เทวดาก็มาฟังกันพุทธเจ้าแสดงธรรม3เดือนก็ฟังนะจนในโคสกะเทพบุตรมันหมดอายุเป็นเทวดาลงมาเกิดทีนี้ก็มาเป็นคนวันที่ลงมาเกิดเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโซเป็นนีไออินเดียเขาเรียกยิ่งงามเมืองไปนอนกับผู้ชายต้อนรับแขกกันบ้านเราครับผู้หญิงใครตัวนะแหล่งนั้นเขาเรียกงามเมืองครับไปนอนกับผู้ชายนี่เกิดท้องนี่ท้องแล้วออกลูกเป็นผู้ชายผู้หญิงงามเมืองคนที่ไข้ตัวถ้าออกลูกผู้ชายเขาจะทิ้งเขาเอาไปทิ้งเขาจะให้คนอื่นไปถ้าออกเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องเอาไว้เลี้ยงไว้เอาไว้ไข้ตัวต่อนะอินเดียเนี่ยเวลาเขาทำอาชีพอะไรเขาลูกก็จะทำตามเป็นไข้ตัวก็ทายาทก็ไข้ตัวเป็นผู้หญิงงามเมืองเพราะจะช่วยเมื่อนกับแม่เขาเลือกเอาคนช่วยบ้านเราหรือในโลกบ้านเราสมัยนี้เขาตัวประกวดกันนะเขาไม่ได้เอามาค่ายตัวเป็นนางงามนางเศร้าไทยนามจักรวาลสมัยก่อนประกวดใครช่วยเจ้าแผ่นดินจะจับมาเอามาไว้ค่ายตัวแต่ต้องมีกรรมคนมันมีกรรมช่วยแต่ต้องค่ายตัวที่นางนี่ก็ออกลูกก็เลยเอาให้เขาเอาไปทิ้งที่นี้มีเศรษฐีเขาเดินไปผ่านไปในเมืองได้ยินโหนในวังเขาคุยกันหัวเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีถ้าใครเกิดวันนี้เป็นเศรษฐีที่เศรษฐีนี้ก็เลยฟังแล้วก็กลับมาบ้านเมียตัวเองท้องเขาไปดูเมียยังไม่ออกลูกลูกเราไม่เป็นเศรษฐีเราต้องไปหาเด็กที่เกิดวันนี้ให้ได้ก็เลยไปหา
ให้คนใช้เนี่ยไปห้าซื้อเด็กที่เกิดวันนี้มาวันนี้เข้ามาทิ้งก็เลยเอามาไปซื้อเข้ามาพันหนึ่งเอามาให้เศรษฐีเศรษฐีก็นึกเออไอ้นี่เศรษฐีเด็กคนนี้เศรษฐีเนี่ยถ้าเราลูกเราเป็นผู้หญิงถ้าออกเหมือนเป็นผู้หญิงเราจะจับแต่งไอ้คนนี้ว่าไอ้นี่มันเป็นดวงมันเป็นเศรษฐีถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะฆ่ามันเพราะเอาลูกเราเป็นเศรษฐีที่พอเอาลูกออกมาดันเป็นผู้ชาย ก็เลยคิดวางแผนฆ่าไอ้นี่เลยโคสกะเนี่ยมันได้มาอยู่กับเศรษฐีเนี่ยแต่บุญมันยังไม่พอจะเป็นเศรษฐีพวกจะฆ่าเลยแต่มาจากบนสวรรค์แต่ดวงเป็นเศรษฐีแต่มันไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีเศรษฐีเอามาเลี้ยงทีนี้ตัวเองมีลูกผู้ชายก็เลยคิดฆ่าลูกคนนี้คิดฆ่าถึง7คนกรรมที่ตัวเองคิดเอาวางลูกทิ้งนะแต่ไม่ได้ฆ่าไปวางทิ้งวางทิ้งถึง7คน ตัวเองเนี่ยถูกวางแผนฆ่าทั้ง7คนไม่ตายมีวันหนึ่งก็เขี่ยนหนังสือให้โคสกรรมไม่ได้เรียนหนังสือเขี่ยนหนังสือหายไปบอกว่าหายไปห้าบ้านในช่างปั้นหม้อปั้นหม้อค่ายบอกถ้าเด็กคนนี้มาถึงให้ฆ่าเลยจ้างฆ่าเลยแล้วเงินเดี๋ยวค่อยเอาทีหลัง ไอ้ลูกชายของเศรษฐีน้องชายนะมันก็เป็นเด็กเหมือนกันมันไปเล่นอะไรบ้านเราก็คงเล่นอะไรเล่นมาคอร์ดมักลุกเนี่ยไอ้นั่นเขาเรียกเล่นสกาแล้วคงเล่นคล้ายๆกันนะมันเล่นแล้วมันแพ้พนันกับเขาแล้วแพ้เล่นสู้เขาไม่ได้พอดีโคสกามันเดินมาก็เลยเรียกให้ไปเล่นแทนอันนี้บอกไม่ได้พ่อเขาบอกให้ไปบ้านในช่างปั้นหม้อไปธุระแต่หนังสือเน็บพุงไป ก็เลยน้องชายบอกเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเลยไปแทนอาซาไปแทนให้พี่ชายมาเล่นแทนให้โคสก้าเลยมานั่งเล่นแทนเล่นจนมืดไอ้เศรษฐีลูกชายไม่กลับบ้านสักทีให้นี่กลับบ้านโคสก้ากลับไปห้าเศรษฐีเศรษฐีทำอ้าวแปลกใจทำไมตายวะให้เข้าคาดันกลับมาอีกทางเอาไม่ได้ไปเลย อ๋อไม่ได้ไปหรอกพอดีน้องชายเขาให้ไปเล่นในนี้แทนเขาเล่นตะกาแทนโอ้โหเศรษฐีตบอกพังเลยตายเลยลูกกูเอาหนังสือให้ไปด้วยอันนี้เวลาจะให้เวลาจะมาเล่นก็เอาหนังสือบอกเนี่ยพ่อให้มาให้น้องชายไปน้องชายถูกฆ่าตายดวงไม่ได้เป็นเศรษฐีอันนี้ดวงเป็นเศรษฐีทำไงก็ไม่ตายอยู่จนโตเป็นนุ่มนู่นน่ะวางแผนอีกวางแผนฆ่า ไปบ้านคนเก็บสวยไปอีกเมืองหนึ่งเขียนหนังสือในพุงมันไม่ได้อ่านหนังสือในพุงไปเอาไปพอไปนู้นน่ะเขียนบอกว่าถ้ามาถึงให้ค้าเลยยังว่าเนี่ยคนน่ะดวงมันไม่เป็นเศรษฐีผมไปถึงนู้นน่ะเข้าห้องค้าให้กินเอาข้าวมาห้าให้กินกินเต้นกันนอนหลับนอนหลับที่บ้านกันเนี่ยคนเก็บสวยไปนอนหลับ ลูกสาวมาเจอเอ้ไข่หน้าตาดีจังก็เลยมาดูเดินดูเอามีหนังสืออยู่ที่พุงก็เลยดึงหนังสืออกมาอ่านอ้าวมาถึงให้ค้าเลยเขียนใหม่ไปเขียนหนังสือใหม่มาถึงให้จับแต่งงานเลยในทิ้นทอดเดียวมาเอาทีลัง ปลอมเอกสารเลยแต่งงานเลยก็ผู้หญิงมันชอบจับแต่งงานกันนี่เลยเลยเป็นลูกเศรษฐีเลย ลูกเขยเศรษฐีเพราะบ้านนั้นเป็นเศรษฐีเป็นคนเก็บสวยไม่ตายได้เป็นเศรษฐีเป็นลูกเขยเศรษฐีแต่ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีเองไม่ได้เป็นแค่ลูกเศรษฐีลูกเขยก่อนที่แรกเป็นลูกเลี้ยงแล้วไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วได้ไปเป็นลูกเขยพวกมาจับแต่งงานเลยเมียเก่าที่มาเดินมาด้วยกันนั่นเนี่ยได้ทําบุญมาจากบ้านในโคบานด้วยกัน มาเป็นลูกบ้านเก็บสวยเป็นลูกเศรษฐีก็ได้ทําบุญกับพระประเจ้าพุทธเจ้ามาเป็นเทวดากลับมาเป็นลูกเศรษฐีก็มาเจอคนมีบุญเขาเรียกบุพเพสันนิวาสเลยเขาเรียกอะไรทําตักบาตรรวมชาติทําบุญรวมชาติตักบาตรรวมขันมันทํามาด้วยกันมาเจอกันก็อกชอบอกชอบใจที่เราไปเจอผู้ชายเราชอบใจเนื้อคู่เก่าเราเจอผู้หญิงเราชอบใจเนื้อคู่เก่าเราอดีตชาติชาตินี้มาเจอกันบางทีก็ได้อยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ได้อยู่บางทีก็มาฆ่ากันตาย
เจอเจ้ากรรมในเวรเก่าชอบอกชอบใจไปอยู่ด้วยกันพวกฆ่าหั่นศพซะแล้วบ้านเราเป็นงั้นนี่มันเป็นบุพเพสันนิวาสในนี้ก็ไปได้แต่งงานกับเขาผมก็ให้ไปเศรษฐีคนหนึ่งเอ้ยโคสก้ามันตายหรือยังส่งคนไปไปดูเอ้ายังอยู่ ยังอยู่เป็นลูกเขยเศรษฐีไปแล้วจนใกล้จะตายก็ส่งคนไปดูพอส่งคนไปทีไรเมียนะกักตัวไว้พอเห็นหนังสือก็ผู้อ่านหนังสือไม่ออกเศรษฐีเนี่ยโคตรกล้าอ่านไม่ออกก็ให้เมียอ่านเมียก็แอบพอได้หนังสือก็เก็บหนังสือแล้วก็เลี้ยงให้คนเดินทางนี่ไว้ไม่ให้กลับไม่ให้เศรษฐีรู้เลยว่ามาอยู่ที่นี่บางคนก็ให้เลี้ยงไว้นี้หมดเลยไม่ให้กลับเลย นี่มาตามว่าจะตายบอกเศรษฐีจะตายแล้วก็ไม่ก็กักไว้หมดไม่ให้ไปไม่พาไปกลัวจะเขาอยากฆ่าพวกกลัวว่าเศรษฐีเนี่ยต้องฆ่าพวกพอเคยเครียดหนังสือมันไส้พุงมาแล้วก็เลยครั้งสุดท้ายคนสุดท้ายก็มาอีกเมียก็คเนว่าคงจะตายจริงแล้วมั้งก็เลยกักตัวเนี่ยก็ไปกันพาพวกไปเศรษฐีเนี่ย อยากเจอโคสก้าจะบอกว่าจะไม่ให้เงินพอไปถึงก็ไปกราบไปไหว้เมียก็อยู่ทางหัวทางซีซ่าพวกให้อยู่ทางท้ายเมียเป็นคนจัดเมียเป็นคนฉลาดจัดให้พวกยืนทางปลายตีนถ้ายืนทางนี้เดี๋ยวถูกฆ่าตายก็เลยเมียไปฝังอยู่แทบนอนเศรษฐีบอกคนเก็บซวยว่า คนเก็บตัวทรัพย์เรามีเท่าไหร่มีอยู่40 โกดก็ประมาณ400 ล้านจะบอกว่าไม่ให้ให้คนมันจะตายมันจะขาดใจไม่มันพูดไม่ออกเลยยิ่งว่าให้ให้ก็ได้ยินกันไล่คนให้โคซาก้า พูดไงบอกว่าไม่ให้ในไม้มันไม่ได้ยินเสียงมันจะขาดใจก็เลยไม่ให้ไปเลยให้ก็เลยให้พอพูดเมียเขาไปกอดที่อกเลยโอ้พ่อตายเลยเศรษฐีตายสมบัติเลยเป็นของโคสก้าโคสก้านี่ยังมาสร้างวัดอีกนะเกิดมาชาตินี้มาสร้างวัดให้พุทธเจ้านี่เกิดสมัยนี้นะเมื่อ2,000 กว่าปี เนี่ยเทวดาตายจากม้าไปเป็นเทวดาตายจากคนเป็นม้าตายจากม้าเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเป็นเศรษฐีมาเกิดในยุคนี้เมื่อ2,000 กว่าปีเรื่องเนี้ยมาสร้างวัดให้พุทธเจ้าเป็นเศรษฐีเขายังมีลูกบุญธรรมคือสร้างวัดชื่อโคสิตารามวัดโคสิตารามมาเกิดอยู่ในเมืองโกสัมพีนะในยุคเนี้ยในชาติเนี้ยเกิดอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยอยู่เมืองโกสัมพีให้คนเรามันถึงได้ว่ามันเป็นได้หมดนะคนเป็นม้าม้าเป็นคนม้าเป็นเทวดาถึงได้ว่าม้าเลี้ยงจะมาปล่อยวัดบางทีเราก็พ่อแม่มาปล่อยวัดจิตเป็นพ่อแม่เราแต่ว่ากายเป็นม้าเราไม่รู้เมื่อในโคสก้าเนี้ย จิตเป็นคนแต่ไปเข้าม้าเมียก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามาจากคนที่ม้าที่เราเลี้ยงบางทีบางบ้านนะไปซื้อมาแพงนะตัวเป็นหมื่นเป็นหมื่นเอามาหูนอนเตียงวี่ไปจ้างตัดคนเตียงจัดตัดทีละ500ตอนสมัยก่อนเขาตัด500ตัดคนนี่เขาตัดกันแค่25 บาทม้าตัด500แพงกว่าคนอีกโอ้มันรัก แพงก็เอาไปห้าหม้อทิ้งท่องพันห้าคนไปห้าทิ้งไหมพาราแพงเดียว10 บาทหม้าท่องพันห้าปวดหัวปวดท้องกินพาราแต่หม้าต้องเข้าโรงพยาบาลประหยัดกินประหยัดแต่หม้าไม่ประหยัดนั่นแหละญาติเราจิตมันผูกพันเราไม่รู้พออยู่ไปเริ่มแก่ตามองไม่เห็นปล่อยวัดดีกว่า เอามาปล่อยวัดทิ้งตัดคนฟูนี่ก็ประกาศห้าเจ้าข้องอยู่ที่วัดเนี่ยเขาติดป้ายอยู่ตรงป้ายนั่นนะใครเอาม้ามาปล่อยแต่ม้ามันหน้าตาดี
คงเลี้ยงไปคงขี้เล่นะไปหาเจอพันธุ์ใหม่เจอญาติใหม่ก็เอานี่ทิ้งมาปล่อยวัดวัดก็คิดว่าพม่าเขาคงมาลุดไว้มั้งก็เลยจับไว้ให้ติดปลายประกาศมาใครให้มาเอาไม่เห็นมีใครมาเอาญาติเรานี่มาปล่อยแล้วมันเป็นกรรมนะปล่อยมากก็เป็นกรรมนี่มันเป็นอะไรที่เรามองไม่น่าจะมีมันมีปล่อยมากก็มีพี่เคยอาตมาเนี่ยปล่อยมากมาตัวนั้นไม่เห่านะไม่ดุพอปล่อยเลยกัดคนก็ไปปล่อยแต่ชอบไปปล่อยใส่กระสอบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์กระทุกไปบอกไกลแล้วก็เทกระสอบเลยมันได้กลับไม่ได้บางทีก็ให้เป็นเดือนกลับมาอีกนะเออบางตัวใส่กระสอบไปกระทุกไปยังกลับมาอีกไปเป็นเดือนก็จะมาคนอดยากๆนี่แกชอบปล่อยวันหนึ่งก็ไปน้ำท่วมนี่หน้านี่น้ำมันท่วมแทบทุกผ่านเขาไปห้ายิงนกไปกับเพื่อนๆเขาเนี่ยกลางคืนนี่เวลามองไปหน้ามันก็เมื่อนกันหมดก็ส่องไฟส่องหน้าไปเลยยู่ยังไงยู่เลือกคนเดียวไม่รู้เข้าไปไหนกันหมดแกล่องอยู่คนเดียวล่องป่าอยู่คนเดียวเดินไปไหนก็ไม่รู้มันเมื่อนกันหมดกลางคืนต้นไม้เมื่อนกันหมดกลับมาตรงนู้นเกือบสว่างนะจนไปชาวมืดเขาออกซื้อกับข้าวกันไปถามเขานะเขาถึงบอกทางให้ถึงมาถูกแล้วก็อยู่ไม่ไกลบ้านหรอกแต่ว่ากลับไม่ถูกอดนอนทั้งคืนเดินทั้งคืนห้าทางกลับบ้านจะไปเรียกเขากลัวเขาจะยิงเอาตอนกลางคืนดึกๆนี่ปล่อยมาแกชอบปล่อยมาแกก็ต้องไปล่องมามันก็คงล่องกลับบ้านไม่ถูกแกก็กลับไม่ถูกต้องให้เขาบอกทางเพราะกรรมพวกนี้มันมีจริงกรรมทำแล้วได้เลยเป็นข้องของเรากรรมเป็นข้องของทุกคนที่เราทำดีได้ดีทำบุญก็ได้บุญทำบาปได้บาปทำชั่วได้ชั่วด่าเข้าเดี๋ยวเขาก็ด่าเราให้ลายเข้าเดี๋ยวเขาก็ให้ลายเราเพราะกรรมนี่มันเป็นที่เขาเรียกมันจัดสั้นให้เราทำดีก็จัดสั้นให้เรารูปร่างสวยงามเกิดมาก็เป็นคนสวยงามมีทรัพย์มีมรดกเยอะงานไม่ต้องทำหรอกเกิดมาก็ได้มรดกพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ให้เลยทรัพย์ฝากธนาคารให้เลยรวยเป็นพันล้านบางคนเกิดมาก็ไม่มีเงินจะกินเลยอดยากๆกินน้ำข้าวไปก่อนเด็กสมัยก่อนนะหน้าต้องสั้นตรงที่เอาน้ำข้าวที่ยาให้ม่ามาให้เด็กกินเขาลองนำข้าวให้กินเด็กสมัยก่อนทุกวันนี้กินนมชงกินนมกระป้องมันถึงว่ายากซ่อนยากคนสมัยก่อนเนี่ยว่าง่ายกินเลี้ยงง่ายมีความอดทนจะกินข้าวเนี่ยต้องลองไปนานกว่าจะได้กินลองไปนานแม่หุงข้าวเนี่ยข้าวต้องเช็ดเอาน้ำออกให้ลูกก็หิ้วลองแม่ก็เช็ดหม้อข้าวต้องเอาไปดองไฟอีกไปตั้งหม้อดองไฟให้มันสุกให้ดีแล้วค่อยเอามาแล้วต้องมาแช่น้ำให้ข้าวมันอุ่นอีกแล้วค่อยมาบดให้ลูกกินไปได้กินลองไปเถอะลองก็ลองไปทุกวันนี้ลองไม่ได้ขยับตัวลองบิดหน่อยเอานมยัดใส่ปากนมชงละลายน้ำจ๊อกจ๊อกขยับให้กินเลยทำไมก่อนมันก็เลยเด็กก็เลยอดทนมาตั้งแต่เด็กพอเป็นโตขึ้นมาก็มีความอดทนสูงทำงานก็ทำเหมือนพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทุกวันนี้เด็กมันก็เลยไม่มีความอดทนพอโตมาก็เป็นคนไม่อดทนเลยสังเกตง่ายๆมันนี่เนี่ยอย่างที่ยอมนั่งแล้วพลิกเลยเนี่ยไม่อดทนไม่ได้ว่าเยอะมันบอกให้เฉยๆเห็นพลิกบ่อยเดี๋ยวจะมาพลิกมั่งนะจะมาก็ปวดเหมือนกันก็ต้องท่ามมันก่อนมันกระซิบเราแล้วต้องท่ามมันก่อนท่านบอกพลิกเถอะปวดปวดมันจะบอกเราปวดปวดเราจะท่ามพลิกทำไมมันบอกปวดปวดเราก็บอกมันก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนต้องหามันไว้มั่งไปตามใจมันก็เคยต้องเดียวก่อนเดียวก่อนเอาขยับต้องบอกมันขยับเราต้องรู้ตัวหัวล่างมันบอกเราก็มันก็จะความคิดนี่มันจะสู้กัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำอีกฝ่ายไม่ให้ทำ ร้อนนะอ๋อตีซ่องเหรอมั้งคุยเรื่องอะไรต่อ กลางมุ้งนอนกันเต็มเลยไหมบุญทั้งนั้นที่เรามานี่มองมาในบุญหมดเลยมองมาข้างๆก็บุญทั้งนั้นที่วัดนี่พอเข้ามามีแต่บุญคนนอนก็เป็นบุญบุญตาที่เราได้เห็นก่อนหลับมองนั่นก็บุญไม่มีใครคว้างหูคว้างตาเลย มองไปก็บุญบางก็เอาหัวลงมองไปก็เป็นบุญได้เห็นคนมีบุญนอนทุกคนมีบุญหมดเนี่ยมีบุญทุกคนเลยบุญมากบุญน้อยอีกเรื่องมีบุญถ้าคนหมดบุญก็คือคนตายคนตายก็คนหมดบุญโธ่ไม่น่าตายเลยหมดบุญซะแล้ว ตายก็กลัวกลัวไหมคนที่บ้านตายกลัวไหมกลัวใครกลัวแฟนนะแฟนตายกลัวไหมไปที่ชอบที่ชอบสักพี่ขยันมาห้าฉันคนมันตายมันกลัวกันจริงๆตอนอยู่ไม่กลัวกันนะมึงตีกูก็ตีมึงอ่ะมึงด่ากูก็ตีมึงอ่ะแต่พอตายกลัวทั้งๆที่ ตายไปแล้วทำอะไรเราไม่ได้เรายังไปกลัวอีกกลัวจริงๆมันน่ากลัวคนตายมันน่ากลัวแล้วคนก็พูดกันจนกลัวไม่ก่อนน่ากลัวกว่านี้ทำไมตะเกียงอะจะมาเป็นเด็กอู้ยอยู่วัดเป็นเด็กวัดน่ากลัวคนตายจริงเนี่ยเขามาสวดไฟก็ไม่มีจุดตะเกียงสวดกันสลาเขาจะสวดกันประมาณ2 คืน บางคนก็คืนเดียวสามคืนยังมากไว้นานไม่ได้เดียวเดียวเนาสวดแล้วก็ทำหน้ากลัวจับพนมมือเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้เขานอนพนมมืออยู่นอนมีดอกไม้ทุบเทียนอยู่ในมือแล้วเอาไอ้ไส้สิ้นใหญ่ๆแล้วเท่านิ้วก้อยผูกเคยเห็นไหมต่างจังหวัดจะมีเขาเรียกมัดกระสั่ง เราก็เอ้ยต้องใส่เข้าทำเขาเรียกสะกดสะกดวิญญาณไม่ให้ไปลอกคนอื่นเขาพูดอย่างนั้นสะกดพี่ไม่ให้พี่ลอกคนก็สบายใจพี่คงไม่ลอกเขาผูกใส่สิ้นผูกมือผูกมาคอพอผูกคอแต่ทำเป็นห่วงไว้ห่วงคอลากไปที่ข้าผูกไปที่ข้าทำเป็นห่วงเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม ไม่เคยนะในกรุงเทพจะไม่มีทุกวันนี้ถ้ามีถ้าไปแล้วมีตอนนี้นะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลตีสะเกดไปภาคอีสานจะมีสุพรรณทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วเขาเลิกแล้วโบราณเขาทำเขาไม่ได้สะกดพี่เราคิดไปเองคนไม่รู้ก็พูดไป คือเขาทำเขาเรียกปุคลาที่ท่านทำให้คนเห็นคนโบราณเนี่ยเขาทำอะไรที่เป็นปริศนาธรรมเขาก็เอาผูกมือเอาดอกไม้ใส่คำว่าเอาดอกไม้ใส่คนจะตายเนี่ยเขาจะต้องเรียกห้าดอกไม้คนโบราณเนี่ยยายอาตมาเนี่ยพอจะตายเนี่ยจะบอกน้องเศร้าไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมากูจะตายแล้วกูจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่ที่วัดสังฆทานนี่เนี่ย แกจะตายอยู่สังฆทานแกไปโรงพยาบาลหลวงพ่อสนองพาไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนไปยากมันมีแต่ส้วนถนนหนทางไม่มีต้องเดินไปขึ้นเรือหลวงพ่อสนองพาไปโรงพยาบาลที่ลีลาดคนแก่นะ80พยาบาลเขาเห็นก็คนแก่นะไปล่องแรงเขาก็บอกคนแก่มาทำไมก็จะตายแล้วก็มาเนี่ยคนแก่มาไหมมันไม่รักษาไม่ให้หรอก
พ่อก็เลยบอกพยาบาลไม่แก้มั่งก็แล้วไปพยาบาลแล้วก็มองหน้าแล้วก็รักษาไม่ให้ดูแลไม่ให้คนป่วยนะรู้เองว่าไม่ให้พอหมอเขาก็ไม่อยากได้เลยมันแก่ก็ชวนกลับวัดบอกหลวงพ่อบอกกลับวัดหลวงพ่อก็เลยมาวัดอีกมาอยู่ที่วัดอยู่ตรงเขตแม่ชีนู่นพอจะตายก็บอกว่าบอกน้องเศร้าคือแม่หลวงพ่อสนองแต่ว่าคนจะตายนี่ยายอาตมาเป็นแม่ของแม่อาตมาเรียกน้องเศร้าแม่นเอาดอกไม้ทุกเทียนมากูจะตายแล้วเฮ้ยคนจะตายพูดได้ไม่ตายแล้วจริงๆกูจะตายแล้วก็ไปเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือเอาพระมาสวดสวดตั้งยังไม่ตายนะพระก็มาสวดแล้วแกก็ตายคือดอกไม้ทุบเทียนที่เขาใส่มือเนี่ยคนที่รู้เนี่ยเขาจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่ชันดาวดึงเพราะว่าพุทธเจ้าวันที่ออกบวชมาที่แม่น้ำอโนมาที่มาลงจากมากันทกาเนี่ยที่เอาพระขันมาตัดมวยพ่มตัวเองเนี่ยอธิษฐานบวชเนี่ยแล้วก็จับมวยพ่มโยนขึ้นท้องฟ้าไปอธิษฐานว่าถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเส้นผมเนี่ยจะได้ตกลงพื้นดินก็ให้ลอยถ้าตกพื้นดินก็ไม่ได้เป็นก็ให้ตกลงมาเส้นผมเนี่ยก็ลอยไปเลยพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมาใส่ไปเอาไปไว้บนดาวดึงเนรมิตเจดีย์ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนดาวดึงใหญ่เจดีย์นี่ใหญ่วันพระทุกวันพระจะมีเทวดาไปเวียนเทียนที่เจดีย์เนี่ยเทวดาจะเวียนเทียนกันที่ยายจะมาเขาจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามามีแล้วตอนล่างนี่มีคนตายคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะใส่ตายแล้วถึงใส่เอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่ให้แล้วก็มัดกระสั่งเอาใส่เส้นมาผูกเป็นห่วงสร้างห่วงเขาก็ทำให้ดูคนโบราณเขาก็สมมุติให้เราดูแล้วพอจะเผาเนี่ยเขาจะตัดห่วงสร้างห่วงนี้ออกแล้วเอามาเปล่าผ่าแล้วก็ล้างหน้าคนตายก่อนจะเผาล้างให้เป็นคนเป็นกลางสุดท้ายก่อนจะขึ้นเมนเขาต้องไปเวียนท่ามรอบกันสมัยนี้ก็ยังมีราชรถบางวัดที่เขามีเป็นปูนเป็นอะไรเขาก็มีราชรถเอาโลงศพใส่ราชรถวนเมนท่ามรอบเขาจะเวียนไปทางซ้ายถ้าวนพี่วนแบบนี้ถ้าวนพระวนตรงนี้นาคจะบวชวนไปทางขวาแต่คนจะตายวนไปทางซ้ายจะวนเหมือนกันพอจะขึ้นเมนเขาจะว่านทานใช่ไหมพอคนเขาวนเมนเขาจะเอาพระจุงพระเอาไส้สิ้นผูกก็จุงกันวนเมนคือคนที่จะไปดาวดึงจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีต้องมีสิ้นเท่านั้นคนทื่อสิ้นที่จะไปได้เขาก็เลยเอาไส้สิ้นผูกคนตายเวียนเมนให้ดูสามรอบเป็นเรียกทักขินาวัดสามรอบคนตายไม่มีสิ้นเขาเอาสิ้นผูกเอาพระจุงเพราะพระมีสิ้นก็เลยจุงคนตายไอ้คนที่เขาเห็นก็คนตายไม่ต้องพระจุงเพราะคนจุงไม่ได้เดี๋ยวพี่มันเฮียนเอาพระจุงพี่จะได้ไม่เฮียนเพราะพี่กลัวพระว่าไปโน่นจริงๆพระก็กลัวพี่พระกลัวพี่ก็เยอะแยะแต่ว่าพระไม่กลัวพี่ว่าพี่กลัวพระเขาเวียนแล้วเขาก็ตัดห่วงนะเขาจะตัดที่คอตัดคอก่อนตัดคอไล่ลงมาห้าเท้าคอก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยพอมีลูกคนโบราณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ลูกพอเริ่มเดินได้เขาจะเอานั่งคอพ่อจะเอานั่งลูกจะนั่งคอแล้วมือเกาะหัวพ่อไปเดินไปมันลดไม่มีสมัยก่อนนะห่วงลูกคือที่คอทำให้เห็นว่าพอจะผ้าขอตัดห่วงนี้ออกห่วงที่คอออกมาแล้วเขาก็มาตัดที่มือก็คือสามีภรรยากันเวลาไปแต่งงานเขาจะมีไส้สิ้นมาผูกข้อมือเราจะเห็นเขามีไส้สิ้นคนละเส้นนะเส้นมาตัดมาผูกให้บอกว่าแก่กันอยู่ด้วยกันให้ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรบอกให้อยู่กันจนแก่จนเท้าตายไปพร้อมๆกันเลยนะให้พรแต่จริงๆไอ้ไส้สิ้นที่เขามาจับเนี่ยเขาบอกว่าคนแต่งงานมันต้องมีสิ้นนะ
เอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือให้ผูกเต็มมือเลยเห็นไหมยังไม่รู้ว่าเขาผูกทำไมเขาบอกนี่มันได้มงคลก็มาให้พรให้พรให้อยู่กันนานๆแต่จริงๆเขาเอาสิ้นมาผูกให้ก็ได้เดียวกับที่ผูกคนตายนั่นแหละแต่ก็ทำเส้นเล็กมาเป็นท่อนๆให้ผูกคนตายก็ผูกคนเป็นก็ผูกแต่งงานเขาก็ผูกเขาก็ผูกไส้สิ้นให้ทุกคนคนที่มาในงานก็จะผูกไส้สิ้นให้ผู้หญิงกับผู้ชายบ่าวกับสาวเนี่ยผูกก็เรียกได้มงคลส้มรสเป็นมงคลส้มรสแต่วันนั้นเขาลดนำสร้างเขาจะเอาห้อยสร้างมาลดทำเป็นห้อยสร้างนั่นเรียกนำสร้างแต่ถ้าคนตายเอาขั้นมาลดเรียกนำศพเห็นไหมเขาก็เอาลดนำศพกันคนก็มาลดกันโอ้เข้าคิวมายาวเยียดเลยมากันร้อยกว่าคนก็ต้องเข้าคิวทีละคนมาก็มาก็มายกมือไหว้ศพกันขอเข้ามาลาโทษแกจะได้มีเวรกรรมกันเลยนะไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะอวยพรให้แล้วก็เอานามลดมือให้ลดทุกคนเขาลดทำไมเขาให้ดูว่าคนตายไม่มีอะไรมีแต่มือเนี่ยทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีแต่มือเอาน้ำลดกันใหญ่กลัวฝุ่นจะติดกลัวทองจะติดก็เลยไม่ได้อะไรไปเลยทำไมก่อนอย่างเงี้ยเอาเงินยัดใส่ปากกล็อกให้บาทหนึ่งเรียนบาทใหญ่ๆทำไมก่อนนะอาตมาเกิดเนี่ยมันจะทันพอซ่อทองพันร้อยห้าพอซ่อทองพันห้าร้อยในเลี้ยนบ้านจะเคี่ยนพอซ่อทองพันห้าร้อยใส่ปากให้คนตายเนี่ยมือเนี่ยเขาก็ตัดพอจะเผาเขาจะตัดก็คือคู่รักกันเนี่ยพวกเมียเนี่ยตัดเลยแกกระชั้นขาดกันวันนี้เลยให้เมียก็แกกระชั้นก็ขาดกันวันนี้เหมือนกันอยู่บ้านพวกตายแล้วก็ไม่เอาแล้วเมียก็ไม่เอาพวกพวกก็ไม่เอาเมียตั้งคนก็ไปตั้งคนตั้งไปเมียก็อยู่บ้านพวกก็ไปที่ชอบที่ชอบเมียก็อวยพรไปที่ชอบที่มือที่เท้านี่ก็เขาก็ตัดเท้าก็คือเนี่ยที่เราใบไหนไม่ได้มันติดบ้านติดช่องอยู่มันติดทรัพย์สมบัติใบไหนไม่ได้เขาก็เลยตัดให้ดูตอนจะเผาไม่เอาแล้วทรัพย์สมบัติฉันก็ไม่เอาพวกเมียอะไรฉันก็ไม่เอาลูกเลิกอะไรฉันไม่เอาทั้งนั้นตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวไปเลยเขาก็จับศพคว่ำหน้าลงลาดน้ำมะพร้าวคว่ำหน้าลงสมัยก่อนเนี่ยเขาจับเอาเสื้อคนตายเนี่ยเสื้อปกติมันติดกระดุมข้างหน้าพอตายแล้วเอากระดุมไปข้างล่างจับใส่กับตะเข็บกลัวพี่จะกลับบ้านใส่ให้มันหันหน้าฝั่งนู้นหันหน้าข้างล่างอย่ามาอย่ามาที่ทางบ้านใส่เสื้อให้ยังไงตอนล่างนี่มันมีเป็นแฟชั่นคนก็เลยมาใส่เสื้อกระดุมข้างล่างกันจริงๆเขาใส่ให้พี่นะนะคนไม่รู้ก็ตัดมาค่ายดีใหญ่เลยโหคนซื้อใส่กันใหญ่กระดุมข้างล่างทำไมก่อนเขาใส่ให้พี่ให้คนตายจุดไฟเผาไปแล้วบายบายลาก่อนพี่น้องทั้งหลายไปแล้วไปที่ชอบคนข้างล่างในวันเผากลัวนะกลัวพี่กลัวจะกลับบ้านวันนี้เป็นวันเผาคนแถวสุพรรณเนี่ยพอตายเนี่ยสวด7คืนเขาก็ไปนอนอยู่กับพี่นั่นแหละนอนเฝ้าศพคนตายเนี่ยนอนก็อยู่ข้างโรงเนี่ยที่ศาลานะจุดตะเกียงนอนก็อยู่นั่นเนี่ยหน้านี้มีไฟก็เปิดไฟนอนนอนอยู่กับพี่3วัน7วันพอครบก็เผาที่กรุงเทพนี่ไม่มีเนี่ยมากรุงเทพเราใจเห็นคนละเรื่องเลยกรุงเทพนี่นอนคนเดียวพี่นอนไปนอนอยู่ที่ลาวนั่นก็มีทีนี้ก็โชคดีที่เอาม้ามาปล่อยไว้ม้าก็เฝ้าไปทีนี้เราก็ต้องรู้แล้วเรานี่อนาคตม้าเฝ้าแน่นอนแน่นอนไม่วัดไหนก็วัดไหนแหละทีนี้เราต้องรู้ว่าเราจะไปเฝ้าวัดไหนต้องไปดูในม้ามันรูปร่างไงควรพร้อมสมควรจะให้บำรุงไว้ก่อนไหมมันจะได้เฝ้าเราวันที่เรามาเอาแรงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเฝ้าเป็นกรรมเป็นเฝ้าเราไม่เราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณมันนี่เราต้องตอบแทนบุญคุณล่วงหน้าไว้ก่อนอ้าวกินไปก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าแกต้องเฝ้านะท่านมาแกเฝ้าตำรงเทพนี่มาเฝ้าทั้งนั้นต่างจังหวัดเขานอนด้วยกันเขาสงสารคนตายเขาบอกสงสารพี่สงสารคนตายนอนเพื่อนๆกันจนเฝ้าเฝ้าถึงจะกลับบ้านก่อนโบราณเป็นงั้นคนสมัยนี้ตายก็เอานู่นเลยไปทิ้งทะเลคนตายสมัยก่อนพอวันเผาเสร็จเขาลุกขึ้นเนี่ย
เขาจะมาทำมาเรียกดับไฟธาตุก็คือเอาคนเนี่ยเอาไอ้นั่นนะเขาเรียกคาถาไปคลูดคลูดเอาไอ้ขี้เถ้าไฟมันยังไม่ดับเพราะเผาเมื่อวานเช้าวันที่ไฟไม่ได้เขาก็ไปคลูดเอามามันก็มีไฟอยู่ด้วยถ่านมันยังติดอยู่สมัยก่อนใช้ฟืนถ่านมันก็เรื่องกับมันก็มาไปวาดรูปร่างปั้นเป็นรูปร่างคนเป็นรูปร่างคนแล้วก็ทำน้ำมนต์ลดทำน้ำมนต์เขาเรียกน้ำมนต์ธรณีซ่านลดสดับไฟธาตุพอดับแล้วก็เอาดินก็เก็บเอากระดูกจะเอาเท่าไหร่ก็หยิบเอาใส่เจดีย์โกดเล็กๆใส่ไปที่เลือกก็ใส่ถังขุดลุ่มฟังเต็นดินก็สูงมันน้อยคนตายเต็นต์เมนจะสูงไปน้อยน้อยน้อยเอาฟังไว้ทำไมนี่ทิ้งหมดเลยไปนู่นเลยจางเรือไปลอยอังคารทิ้งเลยเอาไว้ไว้แค่อันต้องอ่านบางคนไม่ได้ไว้เลยไม่กล้าไว้กลัวเอาแต่ชื่อเวลามาวัดก็เขียนชื่อใส่ให้พระจากบางตระกูลพระก็ชากบางตระกูลให้ก็คิดว่าคนตายจะได้บุญคนตายไปแล้วมีแต่กระดูกถ้าเราตายแล้วเราจะมาเกาะกระดูกอยู่ไหมนะเราจะไปห้าเขาไหมจะกลับบ้านไหมไปทำอะไรที่บ้านเขาไม่ต้อนรับเราที่นอนเราเขาก็เสื้อผ้าคนทิ้งหมดแล้วไม่มีเลยที่บ้านนะทิ้งหมดให้คนอื่นหมดไอ้คนอื่นไม่รู้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาให้ก็เอาไม่รู้ห้องคนตายถ้ารู้ไม่เอาอีกกลัวกลัวพี่จะติดใหม่คนสมาก็เป็นงั้นนะพอตายแล้วเขาก็ไปให้คนอื่นคนอยู่ก็อยู่กันไปคนตายก็ไปคนแยกทางถูกเขาเรียกอะไรยาขาดจากกันทีแรกจดทะเบียนตำรวจตีนี้ยาแต่ยากันเองมันยาไม่ขาดยาเดียวมันดีกันนี่ยมพันธุ์ทูตก็เลยยาให้ยมพันธุ์ทูตมาจับไปยาเอาวิญญาณไปตายกลัวป่ะไม่กลัวแล้วตายไม่กลัวกลัวไม่ตายคนเราหลวงปู่ทั้งวันมันคิดผิดพวกเราเนี้ยตายไปก็เผากันไปอะไรไปเนี่ยไปสวดไปกลัวกันมันไม่ได้ตายคนที่เขากลัวเขากลัววิญญาณกลัวพี่กลัวไอ้ที่มันพูดอยู่กระซิบข้างหูอย่าเรื่อยให้เราขยับในนี่เนี่ยเขากลัวตัวนี้เนี่ยกลัวจิตตัวนี้เนี่ยใครก็กลัวมันไม่รู้มันว่าใครแล้วไปไหนก็ไม่มีคนเห็นรูปร่างเป็นไงก็ไม่รู้เราก็วาดภาพแต่หน้าเละๆมันเลยกลัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้มันไปจิตมันไม่ตายกายนี่มันตายมันเข้าร่างใหม่มันก็ไปได้ร่างใหม่ไปเข้าท้องเข้าก็ได้ร่างเข้าใหม่ก็อย่างไรนั่นเนี่ยกตุลีมันตายมันไปเข้าม่าก็ได้ม่ามาเขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งดับแต่ได้เป็นทุกข์ที่เรามานั่งสมาธินี่มันดับชั่วคราวดับจากความคิดมันเกิดจากความคิดอย่างไรโกตุลีมันนึกถึงมาเนี่ยเขาเรียกคิดตั้งขั้นปรุงแต่งเลยได้ตั้งขั้นมาเนี่ยมันได้ตั้งขั้นใหม่ตั้งขั้นมันมีร่างกายกับจิตใจกายก็คือตั้งขั้นใจก็คือตั้งขั้นใจจะได้ตั้งขั้นก็คือมันปรุงแต่งแล้วมันไปเกิดได้ตั้งขั้นเขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งได้ตั้งขั้นก็เลยมาเกิดกันอยู่ทุกวันนี้มันทุกข์เป็นร้อนทำมาห้ากินไม่พอกินทำเลือกกินเลือกใช้บางคนทำไม่พอกินบางคนออกมาก็ข้างงิกข้างงอง่อยเปรี้ยเสียข้ามือด้วนแกนกุตตาเลนี่มาจากเหล่านั้นเรียกกุศลธรรมมาที่พระท่านบอกนี่ทุกอย่างเราทำมาทำยังไงได้ยังไงทำมาขี้เละขี้โกรธเกิดมาไม่ก็ดั้งหักถ้าเห็นดั้งหักหักนะขี้โกรธที่เรากลัวเขาจะรู้ว่าเราดั้งหักเราก็ไปเสริมดังเนี่ยมันก็ไปปิดบังความจริงไว้อีกเพราะคนเรามันไม่มีอะไรมีอะไรเป็นของเราที่ไหนมีอะไรเป็นของเรานี่เรามาเนี่ยเราเอาอะไรมามั่งอ่ะเสื้อผ้ามาชุดเดียวตายอะไรไปอ่ะไอ้ชุดที่ใส่อยู่นี่เนี่ยยังดีเขาก็คนที่บ้านมาให้เราเขายาวเราไปบ้านมั้ยไม่ไปยังดีมาห้ามไปโรงพยาบาลพอรู้ว่าหมดลมก็ห้ามมาวัดไม่แวะบ้านเลยสั่งรถเลยไม่ต้องแวะไปเลย
มีไม่แวะบ้านก่อนแวะบ้านให้เขานอนบ้านทักคืนก่อนไม่ไหวไปเลยไปเลยไปบ้านเลยบ้านอยู่ที่วัดนู้นตายแล้วไปวัดนู้นที่บ้านแท้มาอยู่คอนโดนี่มาอยู่ไอ้ทาวน์เฮาส์ที่วัดก็มีทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์คนตายล่างละ700ล่างละ1,000ชั่วคราว โลงศพมันนี่ทาวน์เฮาส์ที่เราจะนอนล่างสุดท้ายคนโบราณนี่เขาเตรียมตัวยังพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวก่อนตาย เตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทาง มันต้องเตรียมจะตายมันต้องเตรียมตัวไม่ใช่จะตายยังทำใจไม่ได้ยังไม่รู้จะตายหรือไม่ตายยังคิดไม่อยากตายไม่ได้เตรียมก็กลัว กลัวจะตายตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้กลัวจะพลาดพลาดจากคนที่บ้านพลาดพลาดจากข้องรักข้องเจริญใจข้องชอบใจก็ยังยากจะอยู่อยู่ไปเรื่อยๆทั้งๆที่มันก็อยู่ไม่ได้แต่ก็อยากอยู่เพราะคนเรามันมีอายุอยู่ชั่วคราวที่เรานี่มาอยู่กันชั่วคราวพ่อแม่ให้ร่างกายมาก็อยู่ชั่วคราวใช้ชั่วคราวไม่มีใครได้ใช้ท่าวอน มันไม่มีอะถ้าวอนมั่นคงอยู่กับเราที่บ้านทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราเราออกจากบ้านมาแล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์สละแล้วที่เรามาเนี่ยพอเราจะไม่ได้เห็นมันอีกถ้าเราตายไม่ได้เห็นไม่ได้กลับไปบ้านก็ไม่ได้ไปไปก็นู่นห้องไอทียูท่านเป็นหน้าเขาห้องไอทียูเขาห้องดับจิตปิดม่านข้างเดียวอยู่นู่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบางทีเขาก็ไปข้างไปรวมกันหมดเรียกห้องไอทียูไปตายรวมกันนู่น บ้านมีทั้งใหญ่ไม่ตายคนที่เขามีบุญเข้าไม่ตายนะอย่างที่ใหญ่แต่มาเขาไม่ตายนู้นนะมาตายวัดไม่ให้ก็ไปวัดไอ้ที่ไปโรงพยาบาลคิดว่ามันจะให้ถ้าหมอบอกไม่ให้ก็กลับไม่ทนอยู่จนเขาเอาอะไรต่ออะไรใส่ยัดคอให้เจาะคอให้เขาไม่อยู่ขนาดนั้น เพราะคนเรามันมีที่ไปแล้วนั่งสมาธิเห็นทุกวันเห็นที่อยู่อยู่ตลอดว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเห็นในใจเราที่อยู่คือที่ใจเราใจเราเป็นยังไงใจเราทุกข์หรือเราสุขใจเราสุขก็ที่อยู่มันดีอยู่แล้วมันสบายใจแล้วตายมันก็ได้ที่ดีถ้าจิตมันยังเล่าร้อนอยู่เนี่ยตายมันมีแต่ความทุกข์มันก็ตายมันก็ไปที่ไม่ดีคนที่ไม่อยากตายมันบอกมันไม่รู้ว่ามันไปไหน แล้วมันจะมีที่อยู่ใหม่ไหมมันตายมันน่ากลัวจะตายตายแล้วมันไม่ได้กลับมาอีกมันช้าเขาเรียกต้องห้ามไปป่าช้ามันช้าการที่จะกลับมามันเรื่องยากไปไม่เห็นมีใครกลับมาถ้านอกจากเขาฟื้นถึงจะกลับมากลับมาก็ถึงจะมาเล่าให้พวกเราฟังไปไหนกันมาไปเจออะไรมา ไปเจอโยมบาลมาโยมมาทูตพาไปโยมบาลบอกยังไม่ตายเขาเลยให้กลับทำไมก่อนมันฟื้นทำไมนี่ไม่มีฟื้นฟื้นยากส่วนมากไปดูโรงพยาบาลแล้วมันฟื้นยากเขาก็ให้ออกซิเจนให้คอใส่คอใส่หลอดลมพูดไม่ได้มัดดิพอใส่แล้วก็มัดมือไว้กลัวเราจะมาถอดออกพวกหม้อก็มัดติดเตียงไว้ ข้าก็มาอาตมาไปเยี่ยมนะโยมที่ทำสร้างโทรทัศน์ SBB TV เนี่ยคนนี้เป็นคนติดต่อแล้วแกไปติดเชื้อไข้หวัดส่องพันเก้าไปประเทศเนปาลไปทำเรื่องเช่าดาวเทียมเพื่อเปิดทีวีสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิเนี่ยแกไปประเทศนอกคนเราเนี่ยมันมันมีสิ่งที่ทำให้ตายกรรมมันทำให้ตายตัดหลอนแกอายุแค่60ได้มั้ง60ต้นๆแกไปนู่นแกติดวัดต้องบรรเก้ามาแล้วเข้าไปเข้าห้องไอซียูอยู่นู่นโคราชมาไปเยี่ยมน่าสงสารแกเป็นคนปฏิบัติธรรมทำสมาธิแม่เขาก็สงสารลูกเขาก็บอกว่าเขาคุยกันไว้ว่าถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าใส่
ใส่ให้ท่อลมหายใจนี่ออกซิเจนอย่าใส่อย่าไปเอาแย่ใส่คอมันทรมานแม่เขาก็อยากเอาออกแต่ไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาใส่ให้จะไปทอดก็ไม่ได้แต่แกก็อยากให้ลูกรอดตายแต่ลูกก็ไม่ไหวนอนใส่หน้าแบบแกทรมานทรมานเพราะนี่เนี่ยข้องที่ใช้อยู่เนี่ยข้องช่วยชีวิตนี่เนี่ยจะแกก็กลัวลูกตายแกก็เสียใจว่าแกรับปากลูกไว้แล้วถ้าเป็นอะไรจะไม่มีเอาอันนี้ใส่คอให้แต่แม่ก็บอกกับลูกถ้าแม่เป็นก็อย่าทำให้ตายไปแบบสบายๆเพราะเราทำสมาธิเป็นประคองจิตเป็นทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกายได้สู้กับเวทนาได้เพราะคนเคยนั่งปฏิบัติแล้วสู้เวทนาได้มันก็จะสู้ได้นั่งเมื่อไหร่ที่เรานั่งที่บอกขยับขยับพอเราสู้ไม่ไหวพอสู้ไม่ไหวเราก็ขยับขยับพอจะตายมันก็โอ้โหมันทรมานดิทรมานกายด้วยใจด้วยแกก็นอนหน้าแกใส่ไปใส่มาแกเห็นเราไม่รู้ว่าแกจะคิดยังไงก็ไม่รู้เราก็ไปดูเราก็ไม่ได้พูดอะไรดูแกก็คงจะมีวิชาของแกเพราะแกปฏิบัติมานานแกปฏิบัติอยู่ที่วัดนี่ก็ข้าก็ผูกไว้ครั้งนึงแค้นผูกสองครั้งกลึงไว้เนี่ยเมื่อลงฆ่าสัตว์ไม่ต่างลงฆ่าสัตว์เพราะอาตมาเคยไปช่วยสัตว์ที่เขากลึงไว้แบบนี้เคยไปช่วยตั้งไล่ตัวนะที่เป็นแบบที่กำลังครึ่งเนี่ยที่อ่างทองก็ไปก็ครึ่งอยู่ไปเห็นเขากำลังเอามีดวางบนคอเลยท่องคาถามุบมิบมุบมิบมุบมิบอะไรบอกว่าไม่ฆ่าได้ไหมนะคาถาบอกจะเอาเลยเอาทำอะไรต้องมึนฮะต่อได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวเชือดเลยนะมัดผูกหัวดึงไปไว้ที่เส้าทำคอตึงๆมีดวางไว้ที่คอเลยตอนนั้นลุงปู่สังวานจะมรณะอยู่บนเรือนไทยไปกับลุงพ่อสนองไปซื้อวัวปล่อยโยมก็ช่วยกันออกเงินให้ไปซื้อวัวปล่อยก็เลยไปเขากำลังจะฆ่าพอดีเลยเข้าไปกำลังมีดจ่อคอเลยโอ้โหนั่นรอดตายปาฏิหาริย์มันมีจริงนะนั่นปาฏิหาริย์แท้ๆเลยเราไปบอกให้เขาหยุดเขาหยุดเลยต้องมึนหาต่อไม่ได้ต้องเอาก็เลยซื้อโอ้กลึงเมื่อนที่เราไปเห็นในโรงพยาบาลเลยที่นู้นก็ผูกฆ่าล่างดึงไว้แล้วก็ผูกหัวให้ตึงคอนี่ตึงผูกหัวไปเส้านี้อีเส้านี้ผูกฆ่าล่างยืดตัวไว้มีดวางที่คอโอ้ตัวนั้นมันรอดตายเลยซื้อไว้ต้องมึนหาปล่อยที่นั่นไปฝากเขาเลี้ยงให้เขาเองให้คนเลี้ยงไว้ 5,000 ไปฝากไว้ที่วัดเขาเลี้ยงเขามีเลี้ยงมีปล่อยก็เลยไปให้เงินเขาให้ 5,000 ให้วัวไว้คู่หนึ่งซื้อสองตัว 40,000-50,000 บาทอย่างช่วยโอ้ไปเห็นโอ้ยทรมานคนจะตายไปตายโรงพยาบาลหมอมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนหมอเขาก็เลี้ยงไว้เขาก็จะช่วยนะแต่คนมันก็จะตายเขาก็เลี้ยงไว้ก็ต้องเสี่ยงเงินเห็นเขาโอ้โหเราก็ดึงมือเขาเห็นเราเนี่ยเขาเหมือนถึงเหมือนเขาจะบอกเขาพูดอะไรไม่ได้เลยพวกเอาอันนั้นยัดคอไว้พูดไม่ได้เลยลืมตาดูเราก็ดึงมือดึงขาเราเห็นเราก็ต้องสั้นเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะคนมันเข้าไปที่นั่นแล้วมันเข้าลงเชือดแล้วลงฆ่าสัตว์แล้วคนโรงพยาบาลเป็นลงฆ่าสัตว์อยู่แล้วที่เป็นส่วนมากไปตายนู่นหมดคนป่วยตายโรงพยาบาลหมดตายบ้านมีน้อยมากไม่มีใครมาตายบ้านหรอกอยู่กันช่วยกันอยู่นั่นนี่นอกจากเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็ให้ยาไปตามอาการตายไปคนที่บ้านจะมาอายุ78ไปห้าหม้อเป็นมะเร็งหมอบอกเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่โรงพยาบาลเอาซองใส่มือจะตายแล้วหมอบอกว่าจะให้ตายที่นี่หรือไปตายบ้านเอาไปตายบ้านดีมั้ง
เอาไปตายบ้านบอกท่านไปตายบ้านเดี่ยวจะไปส่งหอกซิเจนใส่ไม้ไปส่งที่บ้านไปชักออกซิเจนที่บ้านไปถึงบ้านก็เอาหอกซิเจนออกพยาบาลเขาไปด้วยเขาบอกว่าเดี่ยวลั่งจากนี้ไม่เกิน15นาทีเดี่ยวพอลงจากบ้านไม่เกิน15นาทีขาดใจเขาบอกพอเขาแก่ก็เอาไอ้นี่ดอกไม้ทูบเทียนใส่มือคนทุพันเขาดอกไม้เขาเชื่อก็ใส่มือให้เขาพนมมือพอมอบไป15นาทีแกดอกไม้ทุบเทียนวางลุกเยียายาคือมันลุกนั่งมอบอกจะตายลุกขึ้นมานั่งบอกว่าข้อมากกินแกติดมากข้อมากกินหน่อยเอามากมาให้กินไม่ตายถ้าอยู่โรงพยาบาลตายนะคำพวกออกซิเจนจนตายฟื้นอายุ78โอ้ยให้ไม่ตายยาเยอะไม่ได้กินให้เฉยๆมาบ้านให้เลยกินมากคำเดียวให้ทีนี้เขาอยู่วานานไล่ปีไม่สบายไปห้ามหมออีกหมอเห็นเอายานี้ยังอยู่อย่างเนี้ยก็ไปชักออกซิเจนตั้งแต่วันนั้นยังไม่ตายเขายังอยู่มาห้าหมออีกหมองงอะไรกลับไปบ้านให้ไปตายดันให้ป่วยมาอีกมันอยู่ได้อายุ80กว่าตายไปแล้วเช่นนี้ไปจริงเลยตายเผาไปแล้วคนมันไม่ถึงข่าวตายอายุไม่หมดบุญไม่หมดอายุหมดบุญไม่หมดก็ไม่ตายอายุหมดบุญไม่หมดเนี่ยก็นอนหายใจอย่างนั้นทำอะไรก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ขึ้นอายุ90อายุ100เนี่ยนั่งกินในข้าวเองก็ไม่ได้นอนป้อนอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกบุญมันไม่หมดอายุมันหมดพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดแต่บุญไม่หมดบุญลมหายใจมันไม่หมดถ้าคนมีเงินหน่อยก็ออกซิเจนใส่ให้อีกเดี๋ยวจะตายก็ใส่ให้อีกถอดไม่ได้ถอดเดียวตายคนก็กลัวจะตายกลัวญาติตายแต่ถ้ามามองว่ามันทรมานไม่อยากให้ทำกลัวก็จะอยู่ๆก็เราป่วยพวกผ่าไปอย่างนั้นไปผ่าทำอย่างนั้นยุ่งตายเลยเพราะมันตั้งอะไรไม่ได้เลยลุงพ่อตาน้องท่านไม่ไปเลยท่านบอกว่าถ้าเอาไปแล้วมันจะตั้งสติไม่ได้เลยลมก็ถูกไอ้วิทยาศาสตร์เขาทำครอบงำเจ็บปวดเวทนามันจะเพิ่มมากขึ้นเราต้องสู้กับเวทนาไปมากขึ้นกว่าเดิมจากเวทนาที่อยู่ในกายเราเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วไปให้หมอเอานั่นใส่คอไปใหญ่เลยคนไม่ถึงเขาตายไม่ตายไม่ถึงเขาตายไม่วายชีวาวัดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสั้นไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวันมาจิ้มฟันทิ่มเงือกยังเสือกตายคนจะตายไม่ง่ายๆแย่ฟันทิ่มพิษโดนเงือกบัตยักกินตายเลยคนจะตายง่ายๆเลยคนไม่ตายทำไงก็ไม่ตายบุญมันรักษาให้เรานี่อยู่ทุกวันเนี่ยบุญทื่อสิ้นบุญที่เรารักษาสิ้นแต่อดีตชาติชาติปัจจุบันถ้าเรารักษาสิ้นบุญนี่มันก็จะบั่นทอนให้เราอายุยืนจากที่กรรมมันจะให้บันทอนให้สั้นแล้วไอ้เนี่ยก็บันทอนขึ้นให้ยืนขึ้นกรรมบาปมันก็บันทอนให้อายุสั้นลงเพราะอาตมานี่แกชอบทำบาปแต่เลี้ยงครอบครัวบ้านไม่จนบ้านไม่รวยบ้านแบบทำมาหากินก็หาปลากินแต่แกชอบช่วยคนแกเป็นซัพพลายเออร์ทำไมก่อนอาตมาเป็นเด็กแกก็พอคนตายเนี่ยแกมีงานอยู่เนี่ยจะเกี่ยวข้าวหอบข้าวมีคนมาบอกคนนู้นตายคนนี้ตายแกไปช่วยเขาเงินก็ไม่เอาช่วยเขาบ้านใครมีทุกข์ก็ช่วยไม่สบายก็ทำยารักษาต้มยาให้เขากินเขาให้ก็เงินทองไม่ได้เอามีค่าครู6สลึง50ตังค์แค่นั้นแกตอนล่างเนี่ยตอนนั้นแกตายไปอายุยังไม่เยอะตอนนั้นตายก็คงอายุประมาณ40แกตายเป็นมาเรียสมัยก่อนเรียกไข้ป่า
แกตายตายไปแล้วที่แกไปมีคนมารับไปคนตายที่มีคนมารับไปนะถ้ากึ่งบุญกึ่งบาปเนี่ยสวรรค์ไม่ไปเนี่ยนรกก็ไม่ไปมีคนมามีโยมทูตมาเอาแกไปเอาไปขึ้นศาลบอกมีศาลลั่งยายไปขึ้นศาลแกไปแกหิ้วน้ำแกไปเจอแกก็หยิบน้ำแกว่าถ้าขั้นน้ำเขาหยิบน้ำจะกินเขาตีมือเขาบอกนั่นไม่ใช่ของมึงเขาชี้นู่นของมึงนู่นเขาก็มองไปข้าวกับข้าวพวกอาหารที่แกใส่บาตรแกทำบุญนะมันไปปรากฏอยู่นู่นนะแกเห็นอยู่ที่นู่นแต่น้ำนี่ไม่ได้ทำเป็นของคนอื่นเขาบอกไม่ใช่ของมึงเขาบอกแกหิ้วแกไม่ได้กินไปเจอโยมประบาลนะโยมประบาลเขาบอกว่าโอ้ไม่ใช่จ้อยนี่แกชื่อจ้อยชื่อเล่นชื่อจ้อยชื่อจริงชื่อพ้นเขาบอกไม่ใช่ชื่อจ้อยไม่ใช่จ้อยนี่เขามาคืนแต่แกไปแค่คืนเดียวแล้วแกก็ฟื้นนี่แกก็ทำแต่บุญบาปก็ทำพอลูกโตก็ถึงเลิกนะปลาเนี่ยเลิกพอโตแล้วเลิกทำบาปแกไม่ทำเลยแต่พออยู่มาอายุ70อยู่มาได้อายุ70มาเลยเจ้าเดิมใหม่แกไอ้คนเดิมมาห้าแกเขาเดินผ่านบ้านมาเห็นแกนอนก็เลยแวะไปห้าเดี๋ยวถามเอ้ามึงยังอยู่กันเนี่ยบอกยังอยู่เอาทำไงถึงอยู่ได้พุทโธเอางั้นรอนี้ก็เดี๋ยวกูไปเอาไข่ไม่รู้แล้วเนี่ยกูจะกลับมาเอาพอเช้ามาโหบอกแต่มาพอจะไปบวชแล้วมาแล้วไอ้คนเดิมมันมามันบอกเดี๋ยวจะมาเอาแกกลัวตายแกไปเข้าวัดไปบวชอายุ70บวชเป็นพระอีกอยู่ได้20ปีอยู่ได้ถึงอายุ90เป็นพระนะบวชได้21พรรษามรณะไปเมื่อ2ปีที่แล้วอายุ90แต่แกพอไปเป็นพระแล้วแกเป็นทุ่งลมป่องผ่องแกสูบยาเป็นทุ่งลมป่องผ่องก็ให้ใจไม่ออกไปให้ออกซิเจนที่เข้าคอเนี่ยก็ทรมานแต่ว่าหมอเขาช่วยมันให้ใจไม่ออกกรรมที่แกเอาตะข่ายไปดักปลาเอาใส่ไปดักปลาแล้วปลามันจมน้ำตายทำให้แกให้ใจไม่ออกแกเป็นทุ่งลมป่องผ่องพอแกให้ใจไม่ออกเนี่ยหมอเขาไปให้ออกซิเจนแล้วพอแกอยู่มาแกจะตายประมาณวันที่แกจะตายที่มรณะวันที่แกมรณภาพอาตมาก็เป็นโรคอยู่เป็นเส้นโลหิตตีบบนสมองก็หม้อกันนัดพรุ่งนี้แต่วันนี้ไปตอนนึงตอนเย็นไปก็ไปอยู่ก็ไปถามแกว่าไปห้ามหม้อไหมเออไม่ต้องไปหรอกตายนี่เนี่ยแกตายที่บ้านนะไปอยู่บ้านอาตมาก็ทำห้องให้ก็ติดแอร์ให้นอนให้นอนอยู่ในห้องแอร์เขาไปนั่งเฝ้าอยู่จนดึกก็ดูว่าแกคงยังไม่ไปแล้วมั้งแกยังแต่แกล่องมาเป็นพระแกก็มือเชือกขวานห้าถามเพราะห้าอะไรจีวรอาจจะไปไหนจะไปวัดแกคิดว่าแกอยู่บ้านแกจะไปวัดไปวัดไหนไปวัดภูขาเอานี่ได้อยู่นี่เนี่ยอยู่ที่บ้านนี่เนี่ยก็จีวรอยู่นี่แต่แกเห็นว่าแกคว้าจีวรแต่จีวรไม่ได้อยู่ไม่ได้ห้อยอยู่ที่ไหนจีวรก็พับไว้แต่พอกลับมาชะมืดแกก็ไปคืนนั้นแหละพอดีหม้อนัดจะมาเป็นเส้นเลือดตีบและความดันสูงปวดหัวก็พ้าวพ่อไปแล้วแต่แกก็ไม่ได้เป็นไรเลยนะทุ่งลมพองๆไม่เกิดอาการพวกนี้เลยด้วยอำนาจของการมีบุญตรงที่แกให้ทำยาให้คนกินแล้วแกไม่เก็บเงินแกช่วยคนเนี่ยทำให้อายุยืนด้วยแล้วแกก็ไม่เป็นโรคด้วยโรคที่เป็นก็หาย
อามาก็เป็นความดันสูงก็กินแต่ยาเอาไงดีว่าเรานี่ช่วยเข้ามันก็เยอะเราต้องมานั่งกินยาโรงพยาบาลเรากินไปเรื่อยๆเราคงจะต้องต่อไปเราคงต้องไปล้างไตมั่งทำไงจะเลิกได้อามาก็เลยมาหั่นมาชั่นน้ำพระบอกให้ชั่นน้ำอามาชั่นน้ำน้ำเปล่านะตื่นนอนตีห้าร่างยังมาสวดมนต์จบนั่งกรรมฐานเสร็จกลับไปห้องก่อนที่ออกบิณฑบาตก็ชั่นน้ำขวดหนึ่งประมาณ600ซีซีอะไรนะขวดเล็กนะขวดกลางนะครึ่งลิตรกว่าๆนะทุกวันเฮ้นอนนี่มันทีแรกมันก็ปวดหัวพอลังๆเฮ้มันไม่ปวดหัวต้องใส่ห้ายเดี๋ยวมั้งลองไปวัดความดันวัดที่วัดนี่แหละมีที่วัดความดันไปวัดเลือด134เอ้ยความดันไม่สูงระยะไม่ได้ชั่นแล้วทิ้งไปแล้วไม่ได้เอาไว้แล้วให้เมื่อวันศุกร์ถึงไปวัดอีกไปวัดเลือด134ให้ความดันสูงกินน้ำเปล่าให้ไปเลยมันก็คงเป็นบุญของเราเราก็ช่วยคนมาเยอะมันก็คงบุญก็คงจะช่วยเราให้เราให้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็ต้องไปห้าหม้อล้างไตฟอกไตเหมือนอย่างกับโยมที่กินยาเบาหวานนะเบาหวานนะคนมันไม่เชื่อเรื่องกรรมมั่งกรรมเนี่ยทำให้เป็นทุกอย่างที่มันบันดาลให้เป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนี้มันคือมันจะตายมาเตือนเราคนก็ไม่รู้ก็ยังห้ามเหมือนไปห้าหม้อไปห้าหม้อทุกเดือนวัดไม่ไปไม่คิดว่ากรรมนี่มันจะมาห้าเรามันจะความตายมาห้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะตายปวดเมื่อยปวดหัวปวดท้องก็กินยาไปก็ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญกรรมฐานไม่คิดว่าจะเอาอะไรไปตามห้าญาติมันสำรวจไปทั่วๆมันดูว่าคนไหนมาปล่อยมันแค้นมาทิ้งวัดธรรมดามาจากคนก็คงจะมาทำบุญบ่อยนะตายห้วงวัดพวกก็เลยมาปล่อยวัดเป็นได้หมดโลกนี้ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแน่นอนคนเป็นหมาเป็นคนคนเป็นแมวเป็นหมามันสับล้างกันไปเรื่อยจิตเดิมมันเนี่ยมันไม่ตายจิตมันทนตกนรกก็ไม่ตายเอาไฟเผาก็ไม่ตายมันฉลาดเอาตัวรอดตลอดเกิดใหม่ตลอดกรรมฐานในธรรมเนี่ยมันได้พ้นนะหลวงปู่สังวันท่านอยู่ในป่าช้านะท่านบวชในประมาณแรงๆประมาณพ.ศ. 2494ประมาณนั้น494บวชแรงๆแล้วก็ทีนี้ไปอยู่ในป่าช้าต้นไม้มันใหญ่ครับหลวงพ่อมาทองไปเจอหลวงพ่อมาทองเป็นมหาแต่ว่าเป็นพระซ่อนหนังสือซ่อนพระเรียนหลวงปู่ทั้งวันบวชครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกไม่เจอไปครั้งสองเจอหลวงพ่อมาทองท่านก็แนะนำว่าพระไม่รู้หนังสือก็เข้าป่าช้าได้ไปปฏิบัติพระมีท่องยังมีขันธาธุระเอาวิปัสสนาธุระคือเรียนปฏิบัติวิปัสสนาแนะนำหลวงปู่ทั้งวันเข้าป่าช้าก็เลยไปอยู่ในป่าช้ากันท่านบอกป่าช้ารกน่ากลัวมืดตึ๊บเลยเข้าไปมองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดขึ้นไปวันแรกโอ้พี่กลัวพี่คนนี่พอเข้าประชามก็วาดภาพไปเลยพี่นั้นพี่นี้ให้จะเห็นพี่นั้นเห็นพี่นี้ลอกตัวเองท่านเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยดีเป็นพระกลัวพี่ดีถ้าไม่กลัวไม่ดีถ้าไม่กลัวคอยจะนอนเป็นพี่กลัวพี่เป็นพระเลยไม่กลัวก็นอนกลัวอะไรมันนอนไม่ได้กลัวพี่จะมาคอยจ้องว่ามาจากมันจะมาจากทางไหนภาวนาทั้งคืนเนี่ยท่านบอกโอ้ดีจังเลยยันเช้าเลยไม่ง่วงเลย
กลัวพี่ลอกไม่ง่วงจิตตื่นตลอดพอไม่กลัวพี่มันก็ง่วงท่านทำอยู่ในประชาชาไปบิณฑบาตนะเขาก็ไม่ใส่กับข้าวเขาคิดว่าพระมาจากวัดเดียวกันไปชั่นด้วยกันแต่หลวงปู่ทั้งวันท่านชั่นหนเดียวหลวงพ่อมาทองบอกวินัยให้ว่าพุทธเจ้าเขาชั่นหนเดียวแต่หลวงพ่อมาทองชั่นท่องหนบอกให้หลวงปู่ทั้งวันชั่นหนเดียวบอกพานปฏิบัติชั่นหนเดียวท่านก็บินตบาดเลี้ยงหลวงพ่อมาทองไปบินตบาดเขาให้ข้าวปลาบอกต้องข้าวมาใส่น้ำข้าวจานน้ำชั่นรู้จักข้าวจานน้ำไหมรู้ไหมเคยเห็นไหมเคยกินไหมเอาข้าวใส่เอาน้ำใส่ในจานมีข้าวมีจานมีน้ำสดพรวดพรวดติดคอนั่นปฏิบัตินะอดทนอยู่ในป่าชานะจนมีวันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าไม่รู้เสี่ยงไข่มาสวดมนต์อิติปิโสภควาอรหังอยู่โสภควาสัมมาอยู่โสภควาพุทโธท่านก็นั่งสมาธิท่านก็เลยกำหนดจิตธรรมว่าท้องอะไรเขาบอกเขาจะท้องป้องกันไว้ให้ทีแล้วอยู่มาไม่กี่วันพายุมันมาท่านบอกว่าเดือนพออย่าพ้นยอดไม้พายุมันมาหน้าแรงพายุนั้นฤดูแรงพัดบอกต้นไม้หักกลม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 ในป่าชาต้นไม้ล้มหักกิ่งใหญ่ๆกิ่งยางใหญ่ๆหักแต่ท่านไม่เป็นไรเลยบอกเทวดามาท่องป้องกันไว้ให้อยู่มาไม่นานไปบิณฑบาตก็มีคนเอาหนังสือมาใส่เอามาใส่ท่านก็มาให้ลุงพ่อมาทองพ่อมาทองก็มาดูเพราะวันนี้เล่มนี้เขาอ่านว่าอากาวตสูตรท่านก็บอกเนี่ยมีเทวดามาท่องให้ฟังหลวงปู่ตังหวานก็เลยให้หลวงพ่อมาท่องท่องให้ฟังท่านก็ฟังท่องไปจนท่านก็ฟังจนจำได้จิตที่เป็นสมาธิท่องแล้วหนังสือเนี่ยจะจำได้นะฟังครั้งต้องครั้งก็จำได้ท่านก็ท่องได้ท่านก็ท่องบอกถ้าเทวดาไม่มาท่องไว้ให้กิ่งไม้อาจจะลมใส่หลวงปู่ทั้งวานมรณภาพในป่าชาแล้วด้วยอนุภาพอากาวตสูตรเทวดาเขาบอกมันต่ออายุได้ให้สวดหลวงปู่ทั้งวานเลยสวดจนได้สมาธิได้กรรมฐานได้สมาธิแล้วก็พอได้สมาธิก็จะรู้ท่านก็เลิกสวดรู้ว่าอ๋อคนเรานี่มันอยู่ด้วยอำนาจกรรมท่านก็เลยไม่เอาเรื่องพวกนี้มาช่วยอ๋อมันอยู่ที่กรรมแต่ที่เขาป้องกันไว้ให้ก็มันก็ช่วยได้พอท่านเชื่อท่านก็เลยไม่สวดท่านเลยว่าอยู่ที่กรรมแต่สวดนะช่วยได้เพราะเทวดาท่องไว้ช่วยท่านไว้แล้วท่านก็เลยเอามาบอกญาติเนี่ยพวกญาติที่อยู่สังฆทานเมื่อก่อนหลวงพ่อตะน่องเขาแจกอากาวตสูตรท่องเนี่ยนี่ส่งอยู่ได้เดือนเราท่องครั้งเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราเนี่ยไปไหนมาไหนจะปลอดภัยพูดทั้งวันจะปลอดภัยให้ท่องไว้เทวดารักษาปลอดภัยไปไหนจะไม่มีพยานอันตรายเพราะเทวดาเข้ามาท่องป้องกันให้ลุงปู่ทั้งวันไม่มีอันตรายในป่าชาเรียกอากาวตสูตรทุกวันนี้ก็อยู่ลงพิมพ์น้ำมีมั้งเมื่อก่อนเนี่ยน้ำพิมพ์แจกไม่รู้กี่หุ้นพอลุงพ่อมาพูดเองก็คนก็มาเอาพิมพ์ใหม่พอพูดอีกก็มาอีกตอนลั่งๆลุงพ่อมรณภาพไม่ได้พูดคนก็เลยไม่มาสวดแล้วอยู่ยืนแล้วจะไม่มีภัยท่านบอกว่าสวดไว้ภัยพิบัติอะไรมันจะเราจะปลอดภัยลมพัดบ้านพังๆมันจะได้ไม่พังเอาไปสวดบ้านจะได้ไม่พังจะไม่มีภัยในบ้านในเรือนเราเอาไปตรวจบ้านเราบ้านเราจะปลอดภัยทุกวันนี้เห็นไหมล่ะลมพายุฤดูร้อนมาทิ้งยกทิ้ง400 500หลังคาเอาหลังคาไปหมดเลยเหลือแต่ข้างฟ้าบ้านกับพื้นบ้านเศร้าบ้านหลังคาเปิดหมดปีเมื่อเท่าไหร่ปี60นี่หมดไปเป็นพันหลังพายุเนี่ย
ปูทั้งวันมันจะเยอะต่อไปมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นสิ่งพวกนี้มันเยอะเยอะเพราะคนทำบาปมากมันจะมีภัยพิบัติมากฝนตกน้ำท่วมมากแรงมากฝนตกมากเห็นไหมนะภาคอีสานนะท่วมหมดเลยข้าวเคลือเสียหมดทำอะไรไว้ก็ขาดทุนหมดเลยภัยพิบัติมันเยอะเราเชื่อเราก็เอาไปท่องป้องกันบ้านเรามันจะได้ไม่พังต่อไปบ้านคนจะต้องเป็นตึกหมดมีมุงหลังคาไม่ได้ลมพัดไปทั้งหมดพัดทุกปีลมจะแรงทุกปีพายุฤดูร้อนเพราะโลกมันร้อนร้อนเพราะคนทำให้ร้อนแล้วพอไปกระทบเย็นมันเป็นฝนลมมันจะแรงลมก็จะพัดครอบบ้านไปหมดมันจะมากขึ้นภัยพิบัติอันนี้หลวงปู่ทั้งวันมันจะมากขึ้นให้ดูไปเถอะต่อไปเยอะให้ลูกน้ำแข็งที่มันอยู่บนท้องฟ้าทำไมก่อนเลี้ยงลูกเห็บมันก็ลูกเท่าเล็กๆเท่านิ้วก้อยเท่าเล็บเคยให้มันตกไปเลี้ยงควายเป็นเด็กเราไปโลบใต้ต้นไม้ควายมันอยู่ตรงกลางทุ่งนามันล่นใส่ควายควายวิ่งวิ่งกันหมดเลยลูกเห็บมันตกมันเจ็บมันทุกวันนี้ลุงปู่ทั้งวันต่อไปมันจะก้อนใหญ่ๆตกมาใส่หัวคนตายเดี๋ยวสักวันนึงจะได้ยินเรื่องไอ้ลูกน้ำแข็งล่นใส่หัวคนตายในอนาคตนี่ท่านบอกก้อนน้ำแข็งจะตกมาจากท้องฟ้าก้อนใหญ่ๆมันจะใส่หัวคนตายปีนี้มันตกที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเมื่อเดือนมีนาที่แล้วเนี่ยเห็นชาวบ้านเขากวาดมากองเท่าข้าวไข่ไก่ลูกเท่าไข่ไก่นั่นก็ถ้าล่นใส่หัวคนก็ตายเหมือนกันคนอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้ต้องออกมาอยู่ใต้ทุนต้องไปหลบบ้านคนอื่นหลังคาไม่เลือเลยมันล่นแตกหมดกระเบื้องนี่ไม่เลือเลยพลุนหมดเลยก็ลูกมันใหญ่มันตกลงมาโป๊กเลยดังอาทานวันไหวต่อไปคนจะตายเพราะลูกเห็บลองดูนะอีกไม่นานจากนี้เดี๋ยวมีคนตายเพราะลูกมันโตขึ้นไม่ได้เชื่อมไปก้อนใหญ่ได้ยังไงมาจากอากาศมาจากเมฆมันจับปึกเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆได้แต่มันจะโตไปเรื่อยหลวงปู่ทั้งวันท่านมีสมาธิที่รู้จริงเห็นจริงที่พูดเนี่ยมันเรื่องจริงไอ้ที่ท่านพูดมามันจริงทั้งนั้นมาไม่อยากพูดไปที่มันลายๆแรงๆมากพูดไปจนเขาเบื่อกันหมดแล้วจนคนเขาจะมาท้ามไม่อยากพูดแล้วภัยพิบัติจะเยอะพวกเราเนี่ยต้องมาวัดมาเจริญภาวนาสวดมนต์ไว้แล้วก็ท่านบอกสวดมนต์ภาวนาแล้วจะรอดภัยพิบัติเข้าตายก็เราจะไม่ตายท่านบอกจะสวดมนต์ภาวนาไว้นะจะได้ไม่โดนภัยพิบัติฆ่าไปฆ่าตายจะมีบุญท่านบอกคนมีบุญจะรอดภัยพิบัติถ้ากรรมมันแรงเราก็หนักเป็นเบาถ้าเราสวดมนต์ภาวนาบุญก็จะช่วยเราบุญไม่ช่วยก็ตายอย่างเดียวจริงนะต่อไปมันจะแรงมากขึ้นเพราะคนทุกวันนี้มันหมดเลยพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงทิ้งพ่อแม่ด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด่ากันหมดอาจารย์ซ่อนหมาก็ไปด่าอาจารย์ไปตีนิดตีหน่อยก็จับแจ้งตำรวจจับติดคุกมันเยอะหมดแล้วอาจารย์ก็ไปทำไม่ดีกับเด็กอีกมันเป็นหมดเลยคนมันเพี้ยนไปหมดแล้วโลกนี้มันวิบัติแล้วบูทั้งวันวันนี้เหตุทำให้คนมันทำบาปมากขึ้นแล้วโลกก็จะวิบัติไปเพราะจิตใจมนุษย์โลกนี้มันเจริญคนเนี่ยพอโลกเจริญคนเสื่อมธรรมเสื่อมไปจากคนเพราะคนมันเสื่อมไปจากธรรมธรรมนั้นไม่ได้เสื่อมไปจากไหนมันอยู่ในตัวเราเนี่ยพระไตรปิฎกหลวงปู่ทั้งวันมันอยู่ในตัวเรานี่ผมคนเล็บก็นั่งเนี่ยคือพระไตรปิฎกที่เรานั่งดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูนั่งเนี่ยพระไตรปิฎกที่เราไปอ่านนั้นมันของพุทธเจ้าเขาพุทธเจ้าเขาดูในร่างกายเขาแล้วเขามาเทศให้ฟังมาพูดให้ฟังเขาก็เลยพิมพ์เป็นตัวหนังสือมาให้พระเรียนพระก็เรียนในพระไตรปิฎกแต่หลวงปู่ทั้งวันบอกไม่ต้องไปเรียนมากยากนานพอมันรู้มากมันทำไม่ได้เขาบอกไปรู้มามากก็ทำไม่ได้มันต้องทำแบบไม่รู้หลวงปู่ทั้งวันถึงโชคดีท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านเลยได้ธรรมะเร็วความสงสัยจะน้อยพอคนอ่านหนังสือมันจะสงสัยจะเยอะสงสัยก็กลายเป็นนิวรณ์ปฏิบัติเมื่อไรก็ไม่สำเร็จสักทีโดนนิวรณ์ครอบงำหมดลังเลสงสัยมันอยู่ในนิวรณ์ห้า
เราต้องสร้างห้านนิวรณ์ให้ที่ท้องตอนจะนั่งกรรมฐานสืบสายวิตกวิจารปิติเจริญสุขเอคัตตาต่อมาให้ถึงฌานตีพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาปริยัติสมังขีล้างทุลีกิเลสให้สุ่นตัดมูลอาสวะอนุไสห่างไกลสร้างยศทั้งปวงรวมถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่นี่ที่เราท่องนี่คือเราอธิษฐานที่ท้องเนี่ยอธิษฐานนั่งให้มันสำเร็จเพราะถ้านิวรณ์ไม่ดับคงมรรคก็ไม่เกิดเราเดินทางมรรควิตกวิจารปิติสุขเอคตาเนี่ยมันอยู่ในองค์ธรรมห้านิวรณ์ห้าก็มีกามฉันทะยินดีในกามในรูปผู้อื่นในเศร้าในยิ่งในชายในนุ่มในเศร้าเนี่ยกามฉันทะพยาบาทปาทะคือจิตพยาบาทโกรธผู้อื่นนะเวลามานั่งสมาธิในพวกนี้มันจะมาพูดในจิตเราพอเราจะสงบพวกนี้ความพยาบาทจะมาโผล่ในจิตเรามันคล้ายๆมาขว้างเราเนี่ยมันจิตอยู่ในอยู่ในจิตเราลึกๆมันจะมาปรากฏกับเราเมื่อเรานั่งสมาธิบางทีก็นึกไปถึงคนโน้นคนนี้นั่นแหละมันจะมาเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุสมาธิก็มาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์ดูลมเข้าลมออกดูหนักขึ้นหนักขึ้นจะเกิดปีติเกิดเนี่ยก็จิตมันจะรวมมีความสุขจิตรวมเป็นเอกตาเป็นฌานเป็นปฐมฌานจิตก็เป็นหนึ่งตั้งมั่นในกายแยกกายแยกจิตทำฌานได้แยกกายกับจิตเนี่ยแยกกันเหมือนคนสองคนเหมือนคนขับรถคนขับรถกับรถมันคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันมาด้วยกันกายเรากับใจเรามันอยู่ด้วยกันแต่มันต้องแยกออกจากกันเวทนามันก็ดับร่างกายก็จะไม่ทุกข์ไม่นั่นมันแยกกันคนเข้าฌานตายมันจะไม่ทุกข์แต่ร่างกายเนี่ยจะไม่แข็งเห็นที่เห็นนะแม่ธรรมานี่ตายประมาณ11 โมงกว่าเที่ยงกว่าจับอาบน้ำจับไปอาบน้ำฟอกสบู่ฟอกยาสระผมทำยังดีเอามานอนไว้พอเข้าฌานแล้วรู้ว่าเขาเข้าฌานเพราะว่าธาตุไฟมันแตกปากแกเนี้ยมีน้ำเดือดออกมาฟดมันหม้อข้าวเดือดเลยเดือดธาตุไฟมันแตกทำให้ร่างกายข้างในธาตุไฟมันจะแตกมันก็ร้อนทั้งตัวเนี่ยตัวมันจะร้อนธาตุไฟมันแตกมันก็น้ำอยู่ในท้องเดือดเลยเดือดเป็นหม้อข้าวเลยเดือดเมื่อนก็เลยเป็นฟองฟดเลยเนี่ยพอเข้าฌานเนี่ยเข้าปุ๊บเนี่ยมีแต่น้ำเดือดอย่างเดียวแกไม่มีเลยไม่มีลูกดิ้งพออาบน้ำเสร็จมันนอนทิ้งไว้ตั้งแต่เที่ยงกว่าๆไปถึงทุ่มไม่ได้ใส่ลงเอาไว้ก็ยังลุงลิงนะเป็นแบบคนทิ้งกายไม่แข็งแต่คนทุกวันนี้ตายแล้วไม่เกิน2-3 ชั่วโมงแข็งตามชั่วโมง4 ชั่วโมงนี้แข็งโป๊กเลยแขนทั้งงอก็ดึงไม่ออกเลยเส้นยืดหมดเลยแข็งหมดเลยแต่แม่ธรรมาไม่แข็งเมื่อคนยังไม่ตายจับเนี่ยลุงลิงด้วยการเข้าฌานเข้าปฐมฌานเข้าไม่รู้ว่าเข้าฌานในฌานสี่เนี่ยไม่รู้ว่าเข้าฌานในอย่างน้อยเข้าปฐมฌานก็แยกกายกับจิตออกจากกันเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเข้าฌานได้สักครั้งเราจะรู้ว่าโอ้ยกายกับใจมันคนละคนที่มันอยู่ด้วยกันพอมันแยกคนจะตายเข้าฌานมันจะแยกจิตออกจากกายพอแยกออกไปมันก็ไม่รับรู้เรื่องกายเขาเรียกแยกกายกับจิตออกจากกันเวทนาก็ดับกายนี่มีเวทนาแต่จิตไม่ได้รับรู้แล้วใจจิตมันแยกออกไปแล้วเป็นฌานแล้วแยกกายกับจิตออกจากกันขาดจากกันไปเลยมันพวกกับเมียญาติคาดกันไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจากกันเลยพอจิตเข้าฌานแล้วก็เป็นพรหมจิตมันไปแล้วไปเกิดแล้วไปเกิดเป็นพรหมแล้วกายก็ตายทีล่างพอกายตายจิตไปก่อนก็ไม่แข็งนี่ที่สังเกตนะไม่ทีแรกอาตมาก็สงสัยคิดว่าไม่ตายหรือไงมาลุงพ่อสนองสิ้นนี่เหมือนกันพอการเวทนาเกิดปุ๊บเวทนามันแรงนะแรงกล้ามาก
ความทุกข์เนี่ยทุกทางกายมันแรงมากคนจะตายธาตุไฟมันจะแตกตรงพ่อในตัวร้อนยังไฟมือไปจับในเมื่อนไฟเนี่ยร้อนจี้เลยธาตุไฟจะแตกพอเข้าฌานปุ๊บนิ่งเลยนะเราจะเห็นลมหายใจเข้าออกเริ่มอ่อนลงช้าลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงหมดไปเฉยๆก็มีชีพจรเต้นอยู่ธรรมดาติ๊ก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 เหมือนหัวใจเต้นแล้วก็หมดไปหมดไปเงียบไปเลยหลวงพ่อก็ไม่แข่งท่านสิ้นสามทุ่มสามสิบเก้านาทีประมาณนั้นประมาณยืนดูโทรนาฬิกาอยู่ตอนนั้นอยู่องค์เดียวเฝ้าอยู่องค์เดียวก็ดูนาฬิกาก็ประมาณนั้นจับชีพจรไม่ได้ก็ประมาณ39นาทีเนี่ยแล้วก็ไม่บอกใครว่าเดี๋ยวเขาจะมาจับแล้วก็จะถ้าเกิดท่านเข้าฌานก็จะฌานก็จะออกได้คือต้องให้ปล่อยท่านไปก่อนจนแน่ใจถึงบอกละหลวงพ่อต้องใส่ไปแล้วล่ะนิ่งไปแล้วแต่ท่านสร้างอาตมาว่าถ้ารักผมอย่าพาผมไปห้ามหม้อนะให้ดูใช่ๆอย่าพาไปนะท่านไม่ต้องการไปห้ามหม้อไปห้ามหม้อเดี๋ยวก็ใส่ออกซิเจนใส่คออีกมันเวทนามันเพิ่มขึ้นมาก็เจ็บปวดมันก็มากขึ้นมากขึ้นเราพอเจ็บปวดมากขึ้นโอ้โหมันก็ทำใจที่จะให้เป็นสมาธิได้ยากเวทนามันแรงมากก็ได้ยากตัวเอาลมหายใจเราในธรรมเพื่อดับลมหายใจแล้วลมหายใจมันดับมันก็ไม่มีทุกข์สบายตัวเบากายเบาเมื่อเรานั่งสมาธิที่เรานั่งตัวหนักตัวชานั่งชาทั้งข้าทั้งชาไปครึ่งตัวเพราะจิตเรามันยังไม่สงบพอจิตสงบลมมันจะละเอียดพอลมละเอียดการสูบฉีดเลือดมันก็เบาที่ปวดที่ชามก็หายตัวก็เบาสบายเมื่อเราเพิ่งพลิกตัวมาใหม่ๆนั่งอยู่ก็เหมือนลอยขึ้นลอยขึ้นเหมือนเราลอยอยู่บนพื้นไม่เหมือนนั่งแล้วมันจะเหมือนเรานั่งอยู่แล้วลอยบนพื้นพอรู้สึกตัวเหมือนมันแตะพื้นเฉยๆมันเบามันไม่ได้หนักได้อะไรนี่คือการทำจิตให้มันสงบที่จิตเราไม่สงบเราก็ไม่เชื่อเราก็ยังไม่ทำไม่ได้ทักทีทำแต่มันไม่ได้เพราะคนเรามันทำบุญมาไม่เหมือนกันการทำบุญมันทำไม่เหมือนกันเราทำสมาธิเราทำมาไม่เหมือนกันทำมาน้อยอดทนน้อยสมาธิไม่เคยเกิดถ้าเราเคยทำได้มันก็ทำได้เหมือนแม่ธรรมาเคยทำฌานได้แล้วเสื่อมไปพอมากลับมาทำอีก 7-8 เดือนมันก็คืนมาอีกฌานนึงก็กลับเข้าได้อีกแต่ถ้าเราห่างไปก็ไม่ได้สมาธิต้องทำทุกวันมีเวลาก็ทำนั่งอยู่ก็ทำเดินก็ทำยืนก็ทำคือทำจิตนี่มันอยู่กับกายนั่นเองมีสติอยู่ตลอดสติคือสมาธิสิ้นนี่คือสติเรารับสิ้นมาเนี่ยสิ้นแปดรับมาแปดข้อเนี่ยเรามีสติแล้วนั่นแหละฝึกสติแล้วสติก็คือรู้ตัวอยู่ว่าเรามีสิ้นเราแต่งชุดข้าวทำอะไรก็ไม่ทำเหมือนคนทั่วไปจะลุกจะนั่งอะไรเราก็มีสติระลึกรู้ว่าเราจะลุกเราจะนั่งพยายามท่ามตัวเองก่อนจะลุกจะนั่งเราก็มีสติมันก็เกิดสมาธิสมาธิมันก็มาจากสิ้นถ้าสิ้นดีสติดีสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดก็กายเบาใจเบาสบายนั่งไม่เคยเป็นสุขเราก็เป็นสุขเกิดมาไม่เคยสุขเลยเราก็สุขเพราะทุกวันนี้เราสุขที่เราสุขอยู่ทุกวันสุขข้างนอกเขาเรียกสุขข้างนอกสุขเท่าเส้นผมทุกอยู่ข้างในเท่าภูเขาไม่เห็นแต่ถ้าทุกข์ดับสุขมันเกิดนะสุขเท่าเส้นผมมันก็กลายเป็นสุขมากเพราะสุขนี่มันการที่เราจะเอาเข้ามาให้มันเกิดความสุขได้นี่มันยากทำยากเพราะมันสุขมันมีเท่านิดเดียวเราจะมีปริมาณให้มันเท่าภูเขามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำเพิ่มให้เส้นผมมันเป็นภูเขามันเพิ่มยากแต่เพิ่มไปลดไอ้ภูเขาให้มันเล็กเท่าเส้นผมก็ลดยากลดทุกข์ที่มันเท่าภูเขาให้มันเลือดทุกข์เลือดเท่าเส้นผมก็ลดไม่ได้ลดยากจากมากมาน้อยก็ยากทำมากให้น้อยก็ยากทำน้อยไปให้มันมากก็ยากสุขที่มีนิดหน่อยสุขเขาเรียกสุขข้างนอกสุขแบบลืมตัวที่เรามีความสุขทุกวันนี้มันลืมตัวเองสุขคิด
ทุกข์จากความคิดคิดไปนอกแต่จริงๆก็ทุกข์นั่นแหละเราคิดว่าเราสุขเราก็สุขมันชาบทาความทุกข์ปิดบังความทุกข์ไว้หมดเราก็เลยไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นะการปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติให้มันออกจากทุกข์ให้มันรู้ทุกข์เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมที่เราไม่เห็นธรรมเพราะเราไม่เห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเราเห็นธรรมเราก็จะเห็นพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีจริงเนาะตรัสรู้ได้จริงสมาธินี่มีจริงๆเนาะนั่งไปมันก็สงบจริงสมาธิเห็นจริงนะนั่งไปก็เห็นตัวเองเห็นจริงๆเคยหลับตามืดจากเราหลับมืดนะเข้าเราหลับเราก็สว่างหลับก็เห็นตัวเองเพราะเรากำหนดเห็นอยู่เลยเห็นธรรมอยู่เลยคอยเห็นหน้าตัวเองไว้จำรูปร่างหน้าตาตัวเองที่ตอนเรานั่งอยู่ในท้องหน้ากระจกเขานั่งดูไงเรารูปร่างยังไงก็จำไปมานั่งเราก็นึกถึงรูปร่างตัวเองในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงตอนเป็นเด็กคนเราส่วนมากคนแก่ก็นึกถึงแต่อดีตมาวัดก็คุยอดีตคุยเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องที่บ้านอดีตเกิดคนนุ่มเศร้าก็พูดอนาคตทำงานที่นู้นจะไปทำงานที่นี่สมัครงานที่นั่นเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้คนนุ่มคนเศร้าก็นึกอนาคตคนแก่ก็นึกแต่อดีตคนดีทำไม่ดีก็เศร้ามองก็ขุ่นมัวเงียบเง่าเหี่ยวแห้งคนแก่มาฝึกเนี่ยเพื่อให้จิตนี่มันเพราะจิตมันไม่ได้แก่เลยจิตไม่แก่นะมันแก่แต่กายเมื่อไงคนแก่อยากมีเมียเศร้าอยากมีผัวนุ่มได้ไงเขาคิดว่าตัวเองยังนุ่มยังเศร้าแต่กายมันไม่ไหวเลยมันแก่พระเจ้าถึงบอกว่าให้ดูกายเยอะดูกายไว้ถ้ามันดูแล้วมันยังคล่องใจก็ลอกนั่งอย่างที่บอกมันได้ให้คล่องใจว่าร่างกายเราไม่มีแก่นไม่มีซ่านอะไรเลยมีแต่ดินน้ำไฟลมที่นั่นกันอยู่คนโบราณเขาถึงห้ามคนเขาห้ามสี่คนเห็นไหมเอาสี่คนไปห้ามพี่เดี๋ยวเขาเรียกสี่คนห้ามสามคนแค่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปนี่แหละคนเป็นยังไงดินน้ำไฟลมห้ามความโลภความโกรธความหลงแห่เนี่ยแห่เราไปนั่นไปไม่มาไหนแห่ไปทุกวันความโกรธมันก็แห่ไปด่าเขาไปว่าเขาตีเตียนเขาเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เราเป็นไปมันแห่เราไปหนึ่งคนนั่งแค่กับเรานี่เนี่ยจิตเดียวนี่มันนั่งแค่ไปถูกไอ้สามคนแห่ไปมันคอยยุเราเนี่ยถึงบอกมันยุเราเรื่อยเลิกเถอะไปนอนเถอะดึกแล้วโอ้ยุไงยุงเยอะแยะนี่มันคอยบอกเราเนี่ยจิตนี่แหละมันคอยบอกเราไว้พี่นี่แหละทีนี้เราไม่เชื่อมันเราก็ทำถ้าเราเชื่อมันเราก็ไปตามที่มันบอกหนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปพอตายแล้วก็ไปไอ้ต้องคนเนี่ยพาไปที่ชอบอะไรชอบทำบาปก็บาปมาพาไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนะที่ทุกข์ก็เนี่ยทุกขติเป็นที่ว่างเนี่ยถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทวดาจิตปิติยินดีก็มีราชรถมาเกยมารับไปนี่เรื่องจริงเพราะว่าแม่อาตมาเล่าให้ฟังนี่มาเอาใกล้ๆตัวไม่ต้องเรื่องคนอื่นแม่อาตมาเนี่ยเล่าให้ฟังตอนนั้นอาตมาได้ครบ6เดือนเขาป่วยหนักก่อนที่จะเดินไม่ได้เนี่ยเขาล้มเจ็บป่วยหนักทำไมก่อนโรงพยาบาลก็ไม่มีไม่ได้ไปเขาก็จะตายเขาก็ภาวนาเขานั่งสมาธิมาจากหลวงปู่สังวานก็มีสมาธิอยู่เขาก็ทำสมาธิจิตสงบแต่ว่าเวทนาก็เยอะก็มีเทวดาเอาราชรถมาจากบนสวรรค์แหละมากันแห่กันมาชวนแกไปมารับแล้วโอ้ฉันไม่ไปลูกยังเล็กห่วงเราอีกลูกตอนนั้นได้ครบ6 เดือนฉันยังไม่ไปเอาไม่ไปงั้นไปก่อนเขาก็เลยไปกันพอเขาบอกไปก่อนเขาก็ราชรถมันก็ลอยไปไอ้ที่เราเห็นนี่เขาวนเมนในราชรถที่เขาเอาเหล็กมาทำเอาล้อยางมาทำเนี่ยราชรถเขาเปรียบเทียบให้ฟังคนไปสวรรค์ต้องใช้ราชรถเขาเอาคนตายมาเวียนเมนบอกว่าจะไปเอาราชรถมาเวียนให้ไปสวรรค์แต่มันไปแล้วจริงๆมันไปแล้วนี่เขาเห็นไปโอ้ยลงสว่างลงเลยก็แกบอกว่าเมื่อกี้ไปทั้งคดีอยู่ทรมานถ้าแกไปตอนนั้นแกก็เป็นเทวดาแต่ก็อาจจะไม่ได้ท่มว่างอย่างที่แกคิดไว้พอแกเป้าหมายแกบอกว่าแกจะไปเกิดในยุค
พระศาสนาพระสิยาเมตไตรยในอนาคตข้างหน้านู่นมีอายุอยู่ 80,000 ปีนายุยุคนั้นเขาเรียกอริยยุคยุคนั้นคนมีบุญทั้งหมดบุญจะพาเราไปเกิดบุญที่ไปเกิดยุคนั้นคนมีสมาธิมีสิ้นทื่อสิ้นโวสดรู้เรื่องสมาธิบ้างแล้วเนี่ยจะไปเกิดยุคนั้นยังแม่จะมาเข้าฌานได้ไปแน่นอนพ่อวาสิยังไม่ตายยังอยู่อีกหลายล้านปีเขาจะต้องไปอยู่บนสวรรค์อีกหลายล้านปีกว่าเขาจะไปเกิดเขาบอกเขาจะไปเกิดที่นั่นยุควาสิยังไม่ตายก็คือประเทศอินเดียนี่แหละต่อไปมีพุทธเจ้ามาประสูติอีกองค์ที่ห้าเนี่ยที่วันทุกวันนี้องค์ที่สี่ที่เราอยู่กันเนี่ยนี่พระพุทธโคดมเนี่ยพุทธเจ้าองค์ในองค์ที่สี่องค์นี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรยุคนี้ยุคแย่งกันกินกุลียุคยุคนี้เขาเรียกอะไรตั้งบารมีนะยุคนี้นึกไม่ออกยังไม่ต้องนึกอ่ะง่วงก็นึกไม่ออกจิตไม่ตื่นถ้ายุคนั้นคนเจริญทุกคนนะจะมีต้นไม้เป็นของตัวเองทุกคนจะมีต้นไม้ไปเกิดจะมีต้นไม้เกิดคู่กับเราคู่บุญบารมีเรามีอยู่ต้นนึงเขาเรียกต้นกระปพฤกษ์กระปพฤกษ์เงินกระปพฤกษ์ทองพอเกิดแล้วต้นกระปพฤกษ์จะเลี้ยงเราต้องการเสื้อผ้าไปต้นกระปพฤกษ์ไม่มีร้านค้าเขาไม่ค่ายข้องกันคนยุคนั้นเกิดมีข้องมาติดตัวมาเลยยุคนี้เราเกิดมาไม่มีอะไรมาเลยมาตัวเปล่าๆเธอพามาห้าพ่อแม่ห้าให้แต่ยุคนั้นพ่อแม่ไม่ต้องห้าให้ข้องใครข้องมันเกิดมามีต้นกระพึกมาคนละต้นละต้นละต้นอยากใส่แว่นอยากใส่นาฬิกาอยากใส่สร้อยคอแว่นเพชรไปต้นกระพึกเอามาคล้องมาใส่มีต้นบัตรเป็นของตัวเองโจรขโมยไม่มีคนไม่มีทำบาปไม่มีมีแต่คนมีบุญทั้งนั้นที่มาเกิดบุญท่าเมื่อนๆกันแสดงว่าสร้างมาแบบเดียวกันหิวข้าวไปต้นกระบอกพึกมีข้าวให้กินเสื้อผ้าไปเอาต้นกระบอกพึกไปเอาได้นั่นอยากได้หลายปรารถนาเอาที่นั่นแสดงว่าเราที่ทำไปอยู่ที่นั่นหมดเลยมันจะมาเกิดพร้อมคู่บุญบารมีเราชาตินั้นเราจะเป็นชาติสุดท้ายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราได้เกิดนะเราถือสิ้น8ไว้ถือสิ้น5ถือสิ้นแล้วนั่งสมาธิไว้พุทธเจ้าเนี่ยองค์เนี่ยเป็นลูกพราหมณ์แต่พุทธเจ้าองค์ที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นลูกกษัตริย์ต่อไปกษัตริย์หมดไม่มีกษัตริย์กษัตริย์นี้จะหมดไปจากโลกนี้ก็จะเป็นพราหมณ์เป็นใหญ่แสดงว่าศาสนาเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยศาสนาเขายังคงคู่อยู่พุทธเจ้าจะเกิดเป็นลูกพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ทำความเปลี่ยน7วันเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแสดงธรรมคนที่จะฟังธรรมเป็นเลยฟังแล้วเป็นพระอรหันต์หมดเลยแสดงธรรมประโยคเดียวเป็นพระอรหันต์หมดเพราะคนเข้าใจหมดเลยเข้าใจเรื่องร่างกายจิตใจเรามาจากไหนเป็นยังไงเพราะเราเคยทำมาบารมีเก้ามันจะไปกับเราได้ลังเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาจะว่ามนุษย์ก็มนุษย์จะว่าเทวดาก็ว่าเหมือนเทวดาเพราะว่ากินบุญไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องไปทำนาไม่ต้องไปสมัครงานไม่มีคนที่นั้นยุคนั้นมีบุญหมดทุกคนมีต้นบัตรเป็นของตัวเองไม่ต้องไปปล้นไปจี้ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปนั่นใครบุญจะชัดสั้นคนไปเกิดในยุคนั้นแม่ตมาบอกจะไปเกิดในยุคนั้นพระที่ยังไม่ไตพระเจ้าแสดงธรรมก็สำเร็จเลยอายุ 80,000 นี่บ้านเราเนี่ยอายุ 80โอ้โหอยู่กันแบบเมื่อ800ปี80ยังอยู่ไม่ถึงเลยแต่ยุคนั้นคนอายุจะยืน 80,000 80,000 80,000 ตายก็ไม่ต้องทำกินมันกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาเวลาหิ้วเข้าไปที่ต้นนั้นต้นเราพึกไปเอาลูกมันกินมันใครมันไม่ต้องหุ้งข้าวนะมันกินลูกไม้อายุซึ่งยืนอยู่ได้ 80,000 แต่ไม่เชื่อมันก็ต้องมีเพราะว่าเนี่ยที่เราทำกันทุกวันเนี่ยสร้างบารมีเพื่อไปนั่นน่ะเราไม่คิดจะไปถ้าเราอธิษฐานไว้เรา
ถ้าความเพียรมากๆเราจะได้ไปในยุคนั้นในยุคพุทธเจ้าพระที่ยังไม่ตายพอตายก็ไม่ต้องมีเมรุไม่ต้องมีคนไม่มีซัปเปอร์ไม่มีใครมาพาลงบงลงบานไม่มีพอหมดอายุตายก็จะมีนกเขาเรียกนกหัสดีลิงมาคาบไปเอาไปทิ้งไม่ต้องทําศพไม่ต้องเผาไม่มีฟืนไม่มีอะไรไม่ต้องมีทานไม่มีเตาแก๊ส แผ่นดินจะเรียบเหมือนนากลองในยุคนั้นในยุคนี้ยังมีภูเขาเห็นไหมกว่าจะถึงนั้นภูเขาที่เราเห็นเนี่ยต้องเรียบหมดท่านบอกเรียบเหมือนนากลองเนี่ยแผ่นดินจะเรียบคนจะไม่มีคนบาปไปเกิดเลยตอนนี้คนบาปมันเกิดเยอะบูทั้งวันโอ้ยมีแต่คนมาจากนรกมาเกิดในตอนเนี้ยคนดีมันน้อยลงคนบาปมากขึ้นต่อไปก็มันก็อยู่กันไม่ได้ก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆ กุลียุคมันยุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันนักขึ้นนักขึ้นก็ฆ่ากันก็เป็นมากระสั้นยียุคต่อจากนี้มันจะเป็นมากระสั้นยีคนจะฆ่ากันหยิบอะไรจะเป็นอาวุธหมดเลยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนวันไม่คิดอะไรคิดฆ่ากันอย่างเดียวเจอหน้ากันโมโหฆ่าโมโหฆ่าแล้วคนอายุน้อยเลือดสิบปีตายคนจะล้นมาสิบปีตาย 7-8 ปีมีครอบครัวออกลูกลูกอยู่ไปเราสิบปีตายอายุยืนก็11 ปีได้เลยไปหน่อย8-9 ปีตายโตเร็วคนทุกวันนี้โตเร็วมีลูกเร็วอยู่นี่11 ขวบ12 ขวบก็ออกลูกแล้ว10 ขวบก็ออกลูกก็มีปีแล้วปีนี้แล้วก็ออกลูกนครพนมสิบปีออกลูกแล้วกินหมูกินไก่โตวันโตคืนเร่งเอาเร่งเอา มันอะไรก็เล่งหมดเลยอาตมาไปเห็นไอ้นี่ไปเห็นแล้วมายากกินเลยไปเห็นก็เอาหมูหมูเคยกินไอ้นี่มันลูกชิ้นไหมลูกชิ้นหมูไหมหมูมันตายหมูในฟาร์มมันตายมันจะต้องนอกยาตายเยอะตายเยอะเมื่อก่อนอาตมาเลี้ยงม้า หลวงพ่อตะน่องเอามาไปเลี้ยงมันเป็นม้าพันธุ์แล้วมาไว้เฮาอยู่เขาใหญ่ไปซื้อไก่ตลาดปักช่องมาให้ม้ากินทีแรกก็ไปซื้อที่โคงไก่ซึ่งบอกลังๆหมายคนค่ายที่โคงไก่มันค่ายไก่ด้วยมันบอกเอาไม่เอาที่โคงนี้เอาไก่นี่แพงกว่า5 บาทไก่โลละ15โคงไก่โล15ถ้าเอาเนื้อไก่เลย20 ตายมันมาค่ายเอาไปให้มากกินไม่นานอยู่ๆมาเป็นอัมพาตนอนก็พริบตาเดี๋ยวไอ้มาเป็นไรวะนะเอามาพาดกินมาให้กินไก่เดินไม่ได้เลยหมดแรงไปเฉยๆก็เลยต้องหั่นเอาข้าวให้กินใหม่เรื่องให้กินไก่ข้าวเดินได้เอาห้านให้กินเอาแคนเซียมให้กินเดินได้ต่อมาเห็นเขาก็ทุกมู่มาไม่ต้องบอกที่ไหนกระทุกมู่ใส่รถมา มู่มันตายเขาผ่าทองเอามู่มาเอาไปเข้าโรงลูกชิ้นมู่นี่มันยัดไปทั้งตัวเลยนั่นลูกชิ้นบดหมดทั้งตัวเลยแล้วเขาไปผสมปองส้มแปงมาให้เรากินทุกวันนี้คนเขาไม่ได้เมตตาพวกคนกินหรอกคนทํามันก็จะฆ่าอย่างเดียวให้เราก็มองภาพไปมู่ดีอย่างเดียวไม่เห็นมู่นอกยาเลยเข้ามาทําให้กินเพราะพวกนี้มันตายเยอะ ก่อนคนที่บ้านจะมาเขาเลี้ยงไก่จะมาเห็นเขาเปิดเพลงให้ฟังเขาก็เดินผ่านไปได้ยินเสียงเพลงในเล้าไก่เขาก็เดินไปดูถ้าเปิดเพลงทําอะไรคิดที่แรกคิดว่าเข้าฟังเปิดเสียงดังเนี่ยบอกเปิดเพลงให้ไก่ฟังเอ้าไก่มันฟังเพลงแล้วฟังทําให้เปิดให้ฟังเดี๋ยวมันตายหมดมันฟังแล้วมันเพลินมันไม่เครียดเขาบอกมันกินซ่านเล้งมากมันเครียด มันจะชักตายหมดเปิดเพลงให้มันฟังมันไม่เครียดมันเลยไม่ตายโอ้มันเป็นความรู้อีกแบบแต่พอใกล้ตายนะแกก็แช่ตู้เย็นใครมาซื้อแกก็ค่ายค่ายถูกๆคนไม่มีตังก็มาซื้อไปกินนอกยาตายทั้งกินทั้งฉีดไก่เนี้ยก่อนบ้านธรรมาเคยเลี้ยงตอนเป็นเด็กพ่อเลี้ยงไว้เอาไว้ค่าย ค่ายเพื่อซื้อหนังสือซื้อสมุดให้ลูกซื้อปากกาดินส้อให้ลูกไปโรงเรียน
เลี้ยงไว้เฉยๆว่ามันไม่มีรายได้อะไรปีจะเกี่ยวข้าวคนเดียวบางปีไม่ได้เกี่ยวน้ำท่วมหมดบางปีน้ำแรงหมดไม่ได้อะไรเลยก็เอาเนี้ยไว้เลี้ยงไว้ให้ลูกเรียน8เดือนกว่าจะได้ชั่งกิโลข้าย8เดือน9เดือนทุกวันเนี้ย40วันโลกว่าหลังจาก40วันถึง45วันขึ้นวันละขีดวันละขีดวันละขีด45วันขึ้นครึ่งกิโลไก่เนื้อไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่โตธรรมดางอกเลยงอกที่พวกเรากินก็เนื้องอกนี่อ้วนนี่งอกกินก็งอกเอางอกเอาก็อ้วนนี่นี่เลยเพราะคนมันเป็นกุลียุกยุกแย่งกันกินแย่งกันมากินของก็จะเอาเงินอย่างเดียวมึงกินกูไม่ได้กินกูเป็นคนเลี้ยงให้พวกมึงกินตายก็เรื่องของมึงถ้าไว้คนเลี้ยงกินมันไม่กินถ้าแกกินไม่เอาแกเอาไก่ไปแช่ข้าวคนอื่นแกไม่เอาไว้กินมั่งไม่กินเพิ่งฉีดยาตายไปเฉยๆก็เขาไม่กินที่บ้านเราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่พูดไม่ได้ไปว่าใครนะพูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้ว่าใครก็คือมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเร่งถูกสั้นเร่งเป็นมะเร็งกันเยอะตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับตัดกันตัดไส้ตัดจนตายคนกินอาหารกลางคืนต้นมากจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับพวกเป็นนักร้องกลางคืนเป็นนักดนตรีกลางคืนจะเป็นพอมันกินอาหารตอนดึกถ้าเราจะรักษาต้องทำอย่างที่อาตมาบอกตื่นนอนตอนเช้ากินน้ำหนึ่งขวดแล้วโรคจะหายเราจะไปคิดพึ่งยาอย่างเดียวต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนน้ำนี่รักษาโรคคนเราที่เป็นโรคนี่มันขาดธาตุคนโบราณเขาจะให้ยาเขาจะคูณธาตุก่อนคูณธาตุคนเป็นเนี่ยเขาจะมีตำราดูอย่างพ่ออาตมาเขาจะบอกดินน้ำไฟลมเนี่ยเราขาดอะไรเขาจะให้เพิ่มธาตุให้เป็นไข้ใช่ไหมเป็นไข้เขาให้กินน้ำร้อนกินน้ำคนกินน้ำจะไม่ค่อยเป็นไข้เพราะไฟที่มันมากเกินไปต้องเอาน้ำเข้าไปดับแสดงว่าขาดธาตุน้ำถึงเราเป็นไข้คนกินน้ำเป็นปกติกินทุกวันเดินออกกำลังกายเดินจงกรมทุกวันให้เหงื่อลั่งออกลั่งทุกวันกินน้ำทุกวันไม่เป็นไข้ไม่ค่อยเป็นถ้าไม่ไปติดคนอื่นมาใกล้ๆนะลำพังตัวเองอยู่คนเดียวจะไม่เป็นส่วนมากถ้าเป็นก็ไปติดคนอื่นมาเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเราก็ติดเข้ามามันจะไม่ค่อยเป็นเนี่ยเพราะมันขาดธาตุเขาก็คูณธาตุให้กินยาโบราณเป็นยาดีทุกวันนี้เป็นเคมีทั้งหมดเคมีไปทำอะไรใช่แซงมีหม้อเขาเป็นเป็นมะเร็งที่คออยู่โรงพยาบาลจุฬานู่นเนี่ยมาห้าจะมาหลวงพี่ผมเป็นมะเร็งคอเนี่ยมียาให้ผมกินไหมเอาไม่ไปลงมาไปผมไปมาแล้วเขาบอกผมเป็นมะเร็งเขาจะให้ผมใช้แท่งผมอยากให้หลวงพี่ลองรักษาให้หน่อยเป็นหม้อนะอายุประมาณ50กว่าๆ52 53วันนี้เอาน้ำผึ้งไปกินเอาน้ำผึ้งเนี่ยจริงรักษาโรคได้แต่ทุกวันนี้มันเอาน้ำผึ้งมาส้มน้ำตาลให้คนกินเอารังผึ้งมากวนให้มีกลิ่นผึ้งเอาน้ำตาลใส่เบ็ดแส่ใส่ให้เนี่ยวเอาไปทำน้ำผึ้งให้คนกินโดยอาศัยรังผึ้งเอากลิ่นของน้ำผึ้งกลิ่นของรังผึ้งไปทำน้ำผึ้งค่ายตามข้างทางเนี่ยน้ำผึ้งจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นเบาหวานกินน้ำผึ้งเนี่ยจะน้ำตาลไม่ขึ้นน้ำผึ้งเนี่ยหวานจริงแต่ว่ามันไม่มีน้ำตาลแบบที่เป็นเบาหวานนั้นคนจะไม่เป็นจะไม่มึนหัวสมานเป็นโรคมึนหัวที่เป็นอยู่นะกินน้ำทุกวันนี้หายไปเลยมึนหัวเส้นเลือดตีบพูดไม่ค่อยชัดสมานไม่มาเทศกลางคืนปีนี้เพิ่งมาในวันนี้วันแรกตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิ้นห้าวันที่ติดต้องวันแรกเข้าเดือนที่แปดวันแรกที่ขึ้นมาเที่ยงคืนพยายามลบเวลานี้มันพูดไม่ค่อยชัด
แล้วก็รักษาตัวเนี่ยอาการดีขึ้นก็เลยมานั่งนั่งก็มาดูว่าเราจะนั่งอยู่ได้ไหมเราต้องขยับไหมมันปวดทนยังทนเหมือนเดิมไหมแต่มามานั่งเคยมาเทศตั้งแต่2ทุ่มครึ่งตรงนี้ให้กรรมฐานต้องทุ่มครึ่งยันตีสี่เนี่ยตรงนี้มานั่งไม่ยังไม่กล้าขยับกลัวโยมว่าเลยนั่งไปเรื่อยไป7ชั่วโมงครึ่งห้องน้ำไม่ไปอยู่เนี่ยอันไว้เนี่ยอยู่ก็นึกว่าเข้าฌานเขายังอยู่ได้เป็นคืนๆมาเข้าฌานอยู่หลวงปู่ทั้งวันนั่งเป็นคืนๆหลวงพ่อตาน่องนั่งเป็นคืนหลวงพ่อตาน่องเป็นพระไม่นั่งเลยนะไม่นอนเลยนะตั้งแต่เข้าห้องพอต้องวัน108พอต้อง108นั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งแล้วก็นั่งไปทั้งนั่งหลวงพ่อนี่นั่งจนเป็นลุ่มนะไปนั่งทำกระป๋อนั่งจนผุหมดเลยเนี่ยข้างๆในผุหมดเลยเลือดแต่ลอยที่นั่งนั่งอยู่ในถ้ำท่านไม่นอนกระดูกร่างแตกท่านไม่นอนเลยไปตกภูเขาที่ถ้ำมีกว่าจะมีธรรมามาซ่อนพวกเราเนี่ยท่านมีความอดทนสูงท่านถึงไม่ไปห้ามม่องเลยท่านเชื่อว่าม่องช่วยอะไรท่านไม่ได้ท่านบอกว่ากรรมเท่านั้นที่จะทำให้ท่านตายหรือให้ท่านอยู่กรรมจะให้ตายยังไงก็ไม่อยู่หม้อช่วยไม่ได้หรอกทรมานด้วยไปคนเราทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลเอกชนหมดด้วยหม้อกินหมดคืนต้องคืนผ้าหัวใจทิ้งเป็นล้านตายด้วยสิไม่ใช่ง่ายเสียเงินเปล่าเทโลฮิตแตกก็พากันหัวเฮ้อเวอะวะหมดอยากให้เงินมีมันก็ตายได้ไงมันก็ให้หม้อก็รวยเอาต่อก็ไม่ได้เรียกร้านไปต่อ700,000เขาก็ไม่ให้เรียกเท่าไหร่ต้องเท่านั้นกว่าจานสิทธิ์ให้ป่ะเคยต่อไหมเคยไปห้าหม้อเคยต่อเขาไหมต่อเป็นซื้อเสื้อต่อ20ได้ไหมลด20ได้ไหมไม่มีใครเขาไม่ให้ถ้าจะให้หม้อเขาลดให้เองนี่หม้อลดให้ร้อยนึงเขาบอกเลยคนที่บ้านจะมาเนี่ยคนมันจะตายนะเกษียณเป็นครูอายุ60เกษียณมาอยู่ได้70แกก็อยู่บ้านแบบนู้นแบบนี้ก็ไม่ต้อนโรงเรียนเลยวันหนึ่งก็นึกอยากไปห้าหม้อเออเสียมา10ปีไม่ตรวจสภาพบ้างเลยเป็นไงบ้างร่างกายไปห้าหม้อขับรถไปเองไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเอกชนหมอว่าลุงมีญาติมาเปล่าไม่มีลุงมาคนเดียวถ้าไม่จะคุยกับญาติหน่อยไม่ต้องคุยกับญาติเลยคุยกับลุงนี่เนี่ยลุงรับได้หมดไม่มีปัญหาบอกหมอกลุงเป็นมะเร็งระยะทุดท้ายเหี่ยวเลยไม่กี่วันตายในโรงพยาบาลนั่นเนี่ยใส่ลงกระทุกไปบ้านเลยที่ตอนมาขับรถมาตอนกลับกระทุกรถกลับตอนแรกขับมาเองตอนล่างเขาขับให้ซ้อนใส่ลงไปเลยตายเลยคนพอรู้เป็นมะเร็งก็ตายอย่างเดียวสิโอ้นี่ตายเลยเราก็เรียกเห็นลงศพเลยไม่เห็นลงศพไม่ลั่งน้ำตาตายเลยพอได้70ตายเลยถ้าไม่ไปห้าหม้อไม่ตายอย่างนั้นนะไปห้าหม้อหม้อบอกตายเลยไม่ได้หรอกคนเราไม่ทำใจก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่ถ้ามาวัดนี้มันก็รู้หมดเลยนี่ความตายเป็นของเราเราตายทุกวันเมื่อวานก็ตายไปแล้วอายุเท่าไรอ่ะ50ปี2วันไอ้เหลือ50เลยตายไป50แล้วเหลือ2วันถ้าเขาบอกเหลืออีกวันเราจะว่าไงเชื่อไหมโอเคเนี่ยอีกกว่า2วันก็ตายแล้วเพิ่มไม่ถึงตายวันนี้เลยแบบกับคนนั้นตายโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลจะไปตายเลยต้องไปเสียค่าศพอีกหน้าตายโรงพยาบาลเอาศพออกต้องเสียเงินอีกหน้าเสียมากกว่าคนเป็นนึงนะ
ไปเดินลงเดินเรื่องเองนะถ้าไม่ไปแล้วก็ไม่ตายตายอยู่บ้านนี่แน่นอนกว่ามีคนคอยดูแลคอยมีลูกมีพ่อแม่เนี่ยมันลงพูดเรื่องพ่อแม่มึงตีสามจะครึ่งเลยเดี๋ยวเขาจะเคาะระฆังเลยระฆังจะหมดยกแล้วบอกสั่งเอาไว้แล้วว่าตีสามครึ่งก็ตัดไปเลยมาเก็บกล้องไปสั่งช่างไว้แล้วมาเก็บกล้องไปจะนั่งอยู่นี่ถึงตีสี่แล้วก็จะเดินไปที่ห้องไปเอายามาแจกโยมมาชอบช่วยคนช่วยคนมีความสุขเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขรักษาคนเป็นไม่สบายเป็นอะไรคนทุกวันนี้เป็นโรคจิตเยอะป่วยทางจิตเยอะกายไม่เท่าไรหรอกจิตมันป่วยคนป่วยเนี่ยถ้าจิตป่วยตายเมื่อนั้นลุงนะพอรู้ถึงจิตตายเลยกายนั้นไม่เท่าไรจิตมันสู้ไม่ตายถ้าจิตท้อถอยตายอ่อนเพลียอะไรเหี้ยใจกูตายแล้วกูตายเลยแช่งเลยแช่งตัวเองเลยตายแล้วกูตายมันต้องอยู่ไปตายเป็นตายต้องบอกไงไม่ตายก็ไม่ตายถ้าตายก็ตายยอมรับสภาพใครอยากตายบ้างอ่ะใครอยากตายยกมือขึ้นเหี้ยหมดเลยเขามาคอยแหละเขาเก็บกล้องสั่งเขาไว้ให้เขามาเก็บกล้องเพราะรู้เขารู้พอมานั่งนี่ไม่ตีสี่ไม่ไปอยู่เพื่อนๆโยมเดี๋ยวถ้าไปแล้วโยมว่าจะเง่าถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำก็ไปก่อนนะตีสามครึ่งถึงตีสี่เดี๋ยวเราขังคอก็ลุกถ้าโยมลุกมันไปหมดเดี๋ยวมาก็ลุกก็คุยเพื่อนๆจะได้บุญด้วยกันก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆก็เอาไปใช้สมาธิจำเป็นทุกคนต้องจำเป็นต้องใช้เอาไว้ตายปรุงแต่งไม่ได้อะไรไม่รู้จะทำยังไงก็ปรุงแต่งเป็นบุญไว้บุญที่เราเคยทำเลี้ยงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไปปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเป็นม้านะอย่าไปบอกว่าม้าดีนะเดี๋ยวจะห้าวไม่บอกเล่าตัวอย่างให้ฟังแล้วนะไม่ใช่ว่าเราตายเป็นม้าจะกลับมาเป็นเต็ดที่ไม่มาแล้วนะไปแล้วไปเลยนะเราไม่ได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ทำบุญกับพุทธเจ้าเราจะไม่มีบุญขนาดนั้นเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลความเชื่อของคนถ้าเราคิดว่าเราจะต้องกินข้าวอยู่ชาติหน้าจะต้องกินเราก็ต้องทำไปพรุ่งนี้ยังต้องกินข้าวก็ต้องเตรียมข้าวไว้กินพรุ่งนี้ถ้าตายแล้วไม่กินก็ไม่ต้องทำตายแล้วยังต้องกินเพราะพวกเรายังต้องกินเห็นป่ะตายตามบ้านนอกนะเขาต้องเอาข้าวใส่ถาดเอาขนมเอาข้าวเอาน้ำใส่ถาดไปวางข้างลงเคาะลงกุกกุกกุกเอาแม่กินข้าวเอาแม่รับติ้นพระมาแล้วเอาแม่พระมาสวดแล้วบอกแม่ไม่ต้องไปบอกตอนนั้นเราต้องบอกก่อนตายเอาแม่เดี๋ยวท่านจะพาไปวัดแม่ไปไม่ไหวเดี๋ยวแม่ท่านจะนิมนต์พระมาบ้านเอามาสวดแม่ที่บ้านสวดตอนเป็นอย่าไปสวดตอนตายสวดตายมันสวดคนเป็นตายคนตายมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเผาไฟก็ไม่ร้อนคนเป็นรู้ทุกอย่างรู้นรกรู้สวรรค์สวรรค์เราก็ตกกันมาแล้วตกมาจากสวรรค์แล้วเคยไปเกิดสวรรค์แล้วตกมาเป็นนรกก็ตกแล้วเพราะนรกมันตกกันเป็นเทวดาก็เป็นตอนเป็นเมื่อในโกตุลีมันนึกตอนมันยังเป็นมันนึกว่าม้าดีตั้งก็ยังไม่ตายพอตายก็เป็นม้านี่จิตเราเป็นเทวดาเป็นตั้งก็ยังไม่ตายพอตายก็เป็นเทวดาจิตเราเล่าร้อนตกนรกตั้งก็ยังไม่ตายตายก็เป็นนรกตกนรกไปมันก็ตกที่ร้อนไปที่ลำบากไปเป็นอย่างนั้นเพราะวัดนี่เป็นแหล่งที่ทำบุญบุญมีเยอะเลยในวัดนี่ไม่ต้องจำเป็นต้องไปช่วยอะไรมากมายไม่ต้องควักเงินก็ได้บุญนั่งสมาธิก็ได้บุญกวาดใบไม้ก็ได้บุญเพราะการสร้างบุญเนี่ยพระอินทร์เนี่ยท้าวสักกะเทวราชที่ไปอยู่บนดาวดึงเนี่ยเป็นจอมเทพเป็นหัวหน้าเทวดาเนี่ยไปจากมนุษย์
ชาติที่แล้วชื่อนายชื่อนายมัคคะมานพมีเมียสี่คนแต่นั้นในสิ้นห้าเนี่ยห้ามมีเมียเกินหนึ่งคนแต่มีได้สี่คนแล้วก็ไม่ผิดสิ้นแต่คนถ้ามีชู้นี่ผิดสิ้นมัคคะมานพมีเมียสี่คนไม่ผิดสิ้นเมียสี่คนต้องรู้กันหมดคนหนึ่งก็รู้ว่าจะมีเมียใหม่ก็ไปข้อเมียใหม่ให้เพราะมัคคะมานพเป็นเศรษฐีมีเมียที่คนก็ช่วยกันมีสุจิตาสุธรรมาสุนันทาสุชาดาสี่คนสุชาดาเป็นเมียคนสุดท้องคนสุดท้ายเมียเศร้าหน่อยก็ชอบเขียนปากทาคิ้วทาตาแต่งตัววีผมปะแป้งทั้งวันเมียเด็กเมียสุดท้ายเมียคนที่อายุมากก็ทำบุญเด็กชวนขุดบ่อก่อตลาก็มีช้างเอาช้างพระอินทร์ก็เอาช้างมาตัดต้นไม้ก็เอาช้างลากไม้ไปลากมาทำศาลามาเลื้อยเป็นไม้ทำศาลากันนี่ก็คุณบอกก่อศาลามาอยู่มาก็ชวนเมียสุชาดาก็ไม่ทำเมียต้องคนสามคนนั้นทำแล้วก็ชวนชาวบ้านทำมีบริวาร500ก็มาช่วยกันทำทำศาลาให้คนพักคนไปผ่านไปผ่านมาก็นอนพักมีองค์น้ำมีน้ำให้คนกินมีน้ำอาบสมัยก่อนสุพรรณเขาจะมีทางเกวียนที่ไหนจะมีน้ำถึงผ่านนะบ้านใครจะมีองค์แดงๆลูกองค์ดินเผาจะมีน้ำไปใส่ไว้น้ำบ่อเขาจะไปใส่ไว้แล้วก็มีกะลาอันหนึ่งไปวางไว้เขาเรียกกะโหลกรู้จักกะโหลกไหมกะโหลกที่มันเป็นแบบกะลากะลามันจะผ่าซีกเห็นไหมกะโหลกมันจะมีเป็นลูกผ่าปากอย่างเดียวขวานปากก็เอาไม้ทำตักไว้กินน้ำใครผ่านไปก็ตักน้ำให้นั้นกินคนโบราณจะเป็นงั้นรุ่นพ่อแม่ทำมาเขาทำแบบมัคคะมานพเนี่ยคุณบอกกอสลาพอตายก็นึกถึงแต่บุญที่ทำมาไปเป็นเทวดามัคคะมานพไปเป็นพระอินทร์เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นวดึงทั้งชั้นเลยเมียในสามคนตายก็ไปเป็นเทวดาเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเมียพระอินทร์อยู่อีกตุชาดาไม่ได้ทำมัวแต่แต่งตัวบัดหน้าทาแป้งเฮ้เมียไปไหนสุชาดาไม่เห็นมาไปเล็งดูอ้าวเป็นนกกระยางอยู่ข้างล่างห้าปลากินอยู่ข้างล่างนู่นใส่ชุดข้าวห้าปลาอยู่นู่นแต่งตัวข้าวเบิ้ลเราเนี่ยถึงวันลุงปู่ทั้งวันแต่งตัวข้าวๆจะทำเป็นนกกระยางนะทำบาปแต่งชุดข้าวตียุงเพี้ยนกกระยางเท้าข้ามันจะเคี้ยวเห็นไหมถ้าทำบาปข้ามันจะเคี้ยวเราข้าไม่เคี้ยวใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำบาปมาดูเอ้าเป็นนกกระยางก็เลยบอกพี่บอกแล้วให้ทำบุญมาบอกมาช่วยเมียจะต้องการเอาเมียขึ้นไปบอกว่าถือสิ้นนะเป็นนกก็ถือสิ้นเนี่ยจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ก็เลยให้เมียถือสิ้นก็เลยให้สิ้นบอกสิ้นให้ก็หลับสิ้นนกกระยางถือสิ้นเคยเห็นมานกกระยางถือสิ้นนี่ก็ถือสิ้นก็บอกปลากินปลาเป็นอย่ากินนะอยู่ก็ละมันหลงทำเป็นปลาตายลอยมาลอยน้ำมาพอมาใกล้ๆนกกระยางนกกระยางอ้าปากจะจิกทำกระดุกกระดิกปลายังเป็นนกกระยางไม่กินทื่อสิ้นยอมตายอดเท่าไรก็ไม่กินปลาเป็นไม่กินจนวันหนึ่งหมดแหล่งไม่กินปลาก็หมดแหล่งก็อยู่บนต้นไม้ลงไม่ได้ไม่มีแรงกระพือปีกลวงตุบตายจากอำนาจสิ้นคนที่เขาทั้งว่าให้ทื่อสิ้นไว้ทื่อสิ้นเนี่ยสิ้นมันจะได้เป็นมนุษย์ได้เป็นคนเป็นคนแล้วเนี่ยถ้าทื่อสิ้นถึงจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนยังไม่ทื่อสิ้นนะคนถ้าไม่ทื่อสิ้นเป็นคนคนก็ยังคนไปคนมาวงกลมหลอกคนนู้นหลอกคนนี้นี่ก็คนถ้ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐไม่หลอกก็ตายไปเป็นคนเป็นลูกเศร้าของนายช่างปันมอค่ายมีอาชีพปันมอค่ายพระอินทร์ก็ลงมาอีกมาช่วยอีกมาให้สิ้นอีกไว้ให้ทื่อสิ้นจะได้เป็นเทวดาให้สิ้นก็เอาฟักทองฟักเงินฟักทองมาให้มาทำทุนไว้กินจะได้ไม่ลำบากเทวดาพระอินทร์เอามาให้ก็ให้เลี้ยงตัวไปก็อยู่กับพ่อกับแม่ปันมอนั่นแหละตายจากผู้หญิงไปเป็นลูกอสูรลูกอสูรก็เป็นบริวารของเทวดาเนี่ยอยู่ชั้นจาตุมก็คือชั้นพื้นดินเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ตรงเนี้ย
ในเวลาชั้นล่างนะเป็นลูกอสูรไม่ขึ้นนะเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ขึ้นก็เลยต้องมารับไปมาแย่งเอาไปเอาขึ้นไปบนดาวดึงส์นะไปอยู่กับพระอินทร์บนดาวดึงส์เนี่ยด้วยการขุดบ่อกอสลาถึงเวลาเรามาอยู่เนี่ยเราต้องทำเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำบุญเลยเราก็กวาดใบไม้นกก็ขึ้นสวรรค์ได้เป็นสัตว์เนี่ยถ้าจิตเป็นบุญขึ้นได้อยู่ที่การปรุงแต่งของจิตก่อนจิตออกจากร่างต้องปรุงแต่งให้เป็นบุญให้ได้มีนกเหยี่ยวตัวนึงอาชีพมันก็คือห้ากินสัตว์ลูกนกกินนกกินลูกไก่วันหนึ่งก็บินผ่านวัดมามันมองเห็นลูกไก่ในวัดมันก็โฉบลงมาจะกินลูกไก่มันก็ชอบวูบลงมานี่แม่ไก่มันก็ลองเรียกลูกเขาลูกก็วิ่งเข้าปีกหมดเข้าไปในอกหมดเดี่ยวมันก็เลยหยิบลูกไก่หยิบปิดหยิบขยะมันก็บินไปพอถึงนอกวัดมันก็ก้มมาดูอ้าวลูกไก่ไม่มีมีแต่ขยะก็เลยทิ้งเออก็ดีเหมือนกันจิตมันนึกดีเหมือนกันนะไม่ได้ลูกไก่ก็ได้ขยะก็เลยขยะทิ้งนอกวัดจิตอันเนี้ยอยู่มาจะหมดอายุมันจะตายมันนอนอยู่บนต้นไม้มันจะตายเนี่ยจิตไปนึกถึงขยะไอ้กินไก่กินอะไรมันไม่นึกถึงจิตมันเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบุญก็เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งเป็นบุญเออเราเคยเอาขยะออกจากวัดจิตมันก็เป็นบุญมันก็สบายใจหมดแรงล่วงตุบตายไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นขึ้นเป็นนกนะไปเป็นเทวดาดาวดึงส์ทีนี้เทพบนสวรรค์เนี่ยเขาจะอวดเขาอวดบุญกันบ้านเรานี่อวดซวยอวดรวยอวดจนอวดรวยก็แต่งตัวเอาทองเอาอะไรใส่ข้าก็รวยข้าก็มีทุกวันนี้ไปใส่เดี๋ยวพวกก็ตัดมือ พวกไปกินมีแต่ขี้ยาทั้งนั้นบ้านเราติดยาทั้งประเทศไอ้นกกระยาไอ้นกเหี้ยวเนี่ยมันปรุงแต่งมันไปอยู่ข้างบนพระอินทร์ก็เลยอยู่ข้างบนเขาอวดบุญกันเลยมาถามธิดาเหี้ยวเนี่ยเป็นเหี้ยวเนี่ยเป็นเทพธิดาเป็นเทวดาอยู่ข้างบนโอ้วิมานสวยงามเนาะผิวพรรณพองไส้ทำบุญอะไรแล้วอยู่ข้างล่างทำบุญอะไรพวกฉันน่ะเป็นเหี้ยวเป็นนกเหี้ยวไม่ได้ทำหรอกวันนั้นไปจับลูกไก่มันจับพิษได้ขยะมาทิ้งนอกวัดนั่นแค่นั้นนะจะตายฉันนึกถึงขยะฉันเลยมาเป็นไม่รู้มันอัศจรรย์นะบุญมาเป็นเทวดาอยู่บนนี้ก็ยังงงๆอยู่เนี่ยถ้าฉันได้ทำบุญเหมือนคนอื่นเข้าฉันคงจะมีวิมานผิวสวยงามขนาดกว่านี้เยอะเนี่ยไปพูดอยู่บนสวรรค์นกนะมันยังขึ้นได้ใช่ไหมมันเป็นเทวดาได้อยู่ที่จิตถึงว่าเราเนี่ยก่อนตายเราต้องปรุงแต่งจิตให้ได้ให้เป็นเทวดาให้ได้ก่อนตายจิตจะออกจากร่างปรุงแต่งให้ได้พอปรุงแต่งได้มันก็จะเป็นเทวดาเทวดาในร่างคนพอขาดใจปุ๊บจิตก็ขึ้นเป็นเทวดาเลยมันจะไปเลยมีเทพราชรถมารับไปเลยอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี่คือการปรุงแต่งปรุงแต่งบุญไว้อย่าไปปรุงแต่งบาปเขาถึงให้ทำบาปเนี่ยให้หยุดอายุมากก็ยุดอย่าไปทำเพราะบาปทำไปแล้วมันจะติดใจเรามันก็คิดอยู่นะคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแต่บาปต้องทำบุญจะแล้วปรุงแต่งเป็นบุญคิดอะไรไม่ออกก็คิดแต่บุญโอเค การนั่นแหละรอไม่ได้รอต้องสว่าง